วมเรื่องเล่าสุดช็อกสนับสนุนโดยกองสลากพลัสลอตเตอรี่ออนไลน์ถูกกว่าซื้อง่ายโอนไวจ่ายเต็มสายแรกเรื่องแรกนะครับณดิษฐ์นะครับอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วณดิษฐ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับป้าออสส่วนคืนนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับณดิษฐ์เองครับกับผมเองเกิดขึ้นที่บ้านของณดิษฐ์เองด้วยนะครับ15ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับณดิษฐ์อยากฟังแล้วครับเชิญเลยครับคือเรื่องนี้มันเกิดต่อเนื่องมาจนปัจจุบันเนาะก่อนที่ผมจะเข้าสู่ประเด็นที่จะเล่าในวันนี้เนี่ยผมก็จะขออนุญาตทบทวนเรื่องราวเพื่อเป็นการปูพื้นสักหน่อยว่าปูพื้นเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นที่มาที่ไปยังไงครับครับนับเนื่องตั้งแต่ปี26ที่ผมเจอเรื่องสัญญาณบอกเหตุเนี่ยผมปี28ผมก็ย้ายมาอยู่ที่อนามัยแห่งหนึ่งในอำเภอที่อยู่ติดกับพลพิสัยติดอยู่กับหนองคายนะครับติดอยู่กับหนองคายแล้วก็ตรงนั้นก็เจอบ้านพักเสาตกน้ำมันทีนี้พอปี29เนี่ยผมก็มีโอกาสได้ย้ายเข้ามาทำงานที่โรงพยาบาลอำเภอซึ่งเป็นอำเภอเดียวกันนั่นแหละพอดีโรงพยาบาลเขาสร้างเสร็จพอดีนะครับแล้วก็เริ่มมาใช้ชีวิตครอบครัวที่นั่นในปี2530เป็นต้นมานะครับทีนี้พอปี2532เนี่ยผมก็มีลูกชายคนแรก มีลูกชายคนแรกคือน้องแบงค์ที่ไปเจอที่ไปร่วมเหตุการณ์ในผี26ตนที่คุยกับพี่ป๋องนั่นแหละครับแล้วก็ในปี2536เนี่ยผมก็เป็นครั้งแรกที่ได้ขับรถพาครอบครัวไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ประสบกับเหตุการณ์ลึกลับระหว่างมีผมกับแม่บ้านกับน้องแบงค์เนี่ยลูกชายคนโตนี่แหละครับซึ่งผมจะเล่าในโอกาสต่อไปไม่ใช่วันนี้จนปี42เนี่ยก็มี2เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือผมมีลูกสาวเพิ่มขึ้นมาอีกคนนึงห่างจากพี่ชายเขา10ปีแล้วก็ปีเดียวกันนั้นน่ะคุณพ่อผมก็ได้เสียชีวิตลงตอนที่ผมนำท่านมารักษาที่โรงพยาบาลที่ผมทำงานอยู่ครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเป็นมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมตัดสินใจขอย้ายเข้ามาทำงานที่สถานีอนามัยในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับนะครับครับแล้วก็เพราะเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่จัดงานสวดบำเพ็ญกุศลให้คุณพ่อเนี่ยเราทำหลายวันสิ่งที่ผมพบนะครับและทำให้รู้สึกสะเทือนใจก็คือว่าท่ามกลางพวกคนที่มาร่วมงานมากมายเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าคุณแม่ของผมนี่นั่งอยู่คนเดียวครับมันเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ได้แล้วก็ทำให้ผมต้องทำเรื่องขอย้ายเข้ามาในเมืองในปี2543ก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆตามมาในช่วงที่มาอยู่ทำงานที่อนามัยในอำเภอเมืองเนี่ยนะครับในปี2550เนี่ยคือก่อนหน้านี้พอปี43มีญาติๆเข้ามารวมตัวกันแล้วก็มาอยู่กับคุณแม่ในที่บ้านในเมืองผมก็พักอยู่บ้านพักอนามัยที่อยู่ชานเมืองแล้วก็เข้าไปหาคุณแม่แต่ทุกคนก็ลูกๆก็มาอยู่กันเยอะแหละปี50เนี่ยผมก็ได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาทำงานที่อำเภอที่สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็มาที่กระทรวงนะครับกระทรวงอยู่ทนแถวนนทบุรีแหละครับทำให้ก่อนที่ผมจะย้ายมากระทรวงผมก็เลยได้ตัดสินใจปลูกบ้านหลังนี้ขึ้นมาเป็นหลังแรกในชีวิตของครอบครัวเรานะครับเป็นบ้านของครอบครัวเราตอนนั้นก็มี4ชีวิตละก็คือมีผมมีภรรยามีลูกชายกับลูกสาวนะครับทีนี้ต่อเนื่องมาก็เหตุการณ์ก็ผ่านมาเรื่อยๆจนปี60เนี่ยลูกสาวผมก็ได้เข้าเรียนในมหาลัยก็มหาลัยก็อยู่ที่จังหวัดใกล้ๆกันนี่แหละลูกสาวผมเขาเป็นคนชอบดูดวงดูโชคชะตาราศีกับหมอดูทีนี้เขาก็มาไปดูอีกครั้งหนึ่งเขาไปดูแล้วเขาก็มาเล่าให้แม่เขาฟังว่าหมอดูทักเขาว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีคนคอยเป็นห่วงคอยติดตามคอยดูแลอยู่สองคนคนหนึ่งเป็นชายแก่ร่างท้วมๆคนหนึ่งเขาบอกเสมอว่าเขาเสียดายเขาไม่ได้เลี้ยงดูลูกสาวผมกับอีกคนนึงเป็นคนหนุ่มเขาบอกว่าเขาเป็นพี่ชายคอยเป็นห่วงบ่วงใยคอยดูแลอยู่ซึ่งลูกสาวผมเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าเขายังมีพี่ชายอีกคนนึง
นอกจากพี่ชายคนที่เขาเห็นอยู่มาตลอดอ๋อครับครับครับลูกสาวก็เลยเอาเรื่องมาปรึกษาผมกับแม่บ้านเราก็มาคุยกันเราก็ลงความเห็นว่าชายแก่ร่างทวมๆคนนั้นก็คงไม่ใช่ใครแต่น่าจะเป็นคุณพ่อของผมหรือคุณปู่ของเขานั่นเองครับที่พอลูกสาวผมคลอดออกมาเนี่ยไม่นานคุณพ่อก็เสียพอคลอดพอเกิดปี42แล้วคุณพ่อผมก็เสียไปปี42พอดีครับนะครับแล้วก็ส่วนพี่ชายของเขาเนี่ยก็เป็นลูกชายของผมอีกคนที่เกิดต่อจากลูกชายคนแรกซึ่งเขาเกิดมาแล้วเขาไม่นานเขาก็เสียไปเขาก็เสียไปทำให้เขาเกิดมาในปี34นะครับเกิดมาปุ๊บไม่นานเขาก็เสียไปแต่เหมือนว่าความผูกพันยังอยู่แต่ผมกับพันยาเนี่ยไม่รู้ถึงตัวนี้เพราะว่าเขากลับมาเหมือนกับว่าเขามาดูแลน้องทำให้เราก็มีความรู้สึกอย่างนั้นทีนี้จากการที่ลูกสาวผมชอบดูหมอดูเนี่ยเขาก็คุยกับแม่เขาแบบรู้เรื่องมากขึ้นแล้วก็หมอดูมีคนหนึ่งที่เขาไปดูเนี่ยเขาบอกว่าเขาโทรศัพท์แล้วก็ใช้ยานมาเล่ามาทักทวงว่าที่บ้านก็มีผู้รักษานะมีคนดูแลมีผู้ดูแลแล้วก็มาบอกกับในบ้านผมว่ามีเทวดารักษาที่บ้านนะให้เอาช็อกโกแลตครับไปวางไว้หลังตู้เย็นตอนเช้ามืดแล้วก็ใกล้ๆค่ำก็ให้เอาลงแล้วก็ให้บูชาสาบลาพระเจ้าที่เจ้าทางไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยครับในบ้านผมก็ทำมาจริงๆผมไม่เคยรู้เรื่องเขาคุยกันเองสองคนจนมานี่แหละล่าสุดในปีสองปีมาเนี่ยผมก็รู้สึกได้มีสิ่งแปลกในบ้านช่วงที่คุณแม่ผมเสียเมื่อปีกลายนี้เนี่ยครับคือเราจะเป็นของคุณพ่อเนี่ยจะตั้งศพที่บ้านแต่ของคุณแม่เนี่ยไปตั้งศพที่วัดพอสวดเสร็จพระเขาก็ปิดศาลาเราก็กลับมานอนที่บ้านทุกเช้าเนี่ยประมาณเกือบหกโมงเนี่ยเราจะได้ยินผมกับพันยาเนี่ยจะได้ยินเสียงเหมือนทุบประตูครับคือป่าลองจำลองนะถ้าเราเคาะประตูแล้วใช้หลังมือเคาะมันจะดังก๊อกก๊อกแต่ถ้าใช้กำปั้นทุบมันจะดังตุ่มตุ่มตุ่มดังเหมือนประมาณนี้ตุ่มตุ่มตุ่มนะครับเราก็ตื่นมาตอนเช้าทุกวันดังอยู่สามสี่วันจนพิธีเผาศพคุณแม่ผ่านไปเราตื่นมาตักบาตรเช้าทุกวันจริงๆเราไม่ต้องปลุกเราก็ตื่นนั่นแหละแต่ว่าเหมือนกับเขาอยากให้ตื่นทันเวลาเราก็ทันทุกวันอยู่คราวนี้ก็จะคิดไปเองหรือเปล่าแล้วก็ผมก็คิดไปแต่ว่าแม่บ้านผมเองเขาก็ว่าเจ้าที่เจ้าทางต่อเนื่องมาเรื่อยๆแม่บ้านที่ช่วงที่พี่ดิษที่นัดดิษหมายถึงนี่คือแฟนถูกไหมครับผมแม่บ้านผมนี่แหละก็คราวนี้เนี่ยก็มีหลายๆเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ค่อยสะดุดใจพอมาเมื่อปลายเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยครับไปเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยผมก็กลับมาบ้านเนาะช่วงปีใหม่ยังมาทำงานที่บ้านมันก็อยู่ที่บ้านปลายเดือนก็จะกลับไม่ใช่ปลายเดือนสิต้นเดือนมกราผมมาช่วงปีใหม่เนี่ยผมก็มาทำงานแถวอีสานด้วยเสียโอกาสกลับบ้านด้วยแล้วก็ช่วงต้นเดือนผมก็จะกลับในช่วงนั้นน่ะคือมีอะไรเหมือนไม่อยากให้ผมรีบกลับอยากเหมือนกับอยากอยู่บ้านอยากอะไรต่ออะไรที่นี่ลูกเนี่ยต้องกลับไปทำงานมันเหตุจำเป็นก็เลยต้องกลับพอกลับวันที่8มกราที่เราเดินทางเนี่ยผมก็รู้สึกเหมือนตัวเองง่วงนอนปกติขับรถเนี่ยผมไม่เคยเป็นอย่างนั้นก็เลยเปลี่ยนให้แฟนลูกสาวเป็นคนขับพอขับไปได้ถึงเลยขอนแก่นไปหน่อยเดียวจากจากอุดรลงมาจากอุดรลงมานนทบุรีกรุงเทพครับโอเคฮะก็ผ่านขอนแก่นมาได้น้อยนึงก็รถจอดติดไฟแดงอยู่ก็มีรถคอกซิ่งมันมีรถเก๋งอีกคันนึงอยู่ข้างหลังผมเหมือนมีอะไรสักอย่างทำให้มีรถคันนี้มาอยู่ข้างหลังผมแล้วก็โดนชนตอนนั้นเนี่ยชนเต็มเหนียวเลยแล้วปุ้ง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 สี่คันรวดสี่คันรวดรถผมเนี่ยเป็นคันที่สองรับแรงกระแทกคันแรกนี่แบบเละตุ้มเป๊ะเลยแต่คนไม่ตายคนแค่เจ็บคนแค่เจ็บดีแล้วเป็นรถเก๋งเลยแล้วก็รถผมเนี่ยไม่มีใครเป็นอะไรแต่ว่าหน้ารถหลังรถเนี่ยเนื่องจากท้ายรถก็โดนชนตอนอัดมาหน้ารถผมก็ไปอัด
ท้ายรถอีกคันหนึ่งผมก็ลงมาเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเหมือนไม่อยากกลับพอไปเจรจาไปอะไรผมแค่เอารถกลับมาซ่อมที่อุดรเพิ่งเสร็จเนี่ยรับรถมาวันเนี้ยเพิ่งรับรถมาวันเนี้ยเดือนหนึ่งเต็มๆผมมานั่งคิดในระหว่างที่ผมนั่งอยู่บนรถสไลด์กลับบ้านสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับดึงผมไว้ไม่อยากให้มีไม่อยากผมมีความรู้สึกเหมือนไม่อยากกลับมาอยากกลับมาช้าๆแต่ว่าด้วยความที่ว่าลูกต้องทำงานก็เลยต้องกลับมันเป็นความรู้สึกลึกๆที่บอกตัวเองครั้งนี้เนี่ยผมกลับมาเนี่ยพอมาอยู่บ้านคือลูกเนี่ยผมให้รถมารับให้รถน้องๆที่อยู่กรุงเทพเนี่ยมารับเพราะเราไม่อยากให้นั่งรถโดยสารมีข้าวของเยอะให้น้องที่อยู่ทำงานอยู่กรุงเทพเนี่ยเขามารับไปผมกลับมาอยู่บ้านพอผมกลับมาอยู่บ้านได้วันสองวันผมก็ได้ยินเสียงแกะเสียงทุบประตูเนี่ยตื่นให้ไปตักบาตรผมเนี่ยมีเจ้ากรรมนายเวรเยอะมีอะไรต่ออะไรที่ผมมาที่ผมเล่าให้ฟังอย่างของคุณวิไลเนี่ยซึ่งผมก็พอเล่าแล้วผมก็ไปทำบุญให้คุณที่ว่าที่อยู่จังหวัดเลยเนี่ยเขาไปทำบุญให้เขาทำให้ผมก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงดวงตกหรือเปล่าเขามาเตือนผมก็เลยตื่นมาเนี่ยพยายามตักบาตรกับแม่บ้านแม่บ้านผมตักบาตรทุกวันเนี่ยวันนี้ก็เตรียมของจะไหว้เจ้าที่สิ่งที่ต่อมาอีกก็คือในวันต่อมาเนี่ยวันสองวันต่อมาแม่บ้านผมไปทำงานที่อนามัยข้างบ้านเนี่ยผมก็อยู่บ้านคนเดียวเนาะมันรู้สึกอะไรผมได้ยินเสียงผมมานั่งอยู่ห้องโถงบ้านผมเป็นบ้านสี่นอนสามน้ำแต่มีห้องโถงอยู่สองห้องห้องโถงกลางแล้วก็ลดชั้นลงมาอีกหน่อยจะเป็นห้องโถงเล็กที่ไว้ตั้งเป็นเหมือนกึ่งครัวทีนี้ผมนั่งทำงานอยู่ห้องโถงกลางติดกับห้องนอนใหญ่ผมได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างในห้องผมอยู่บ้านคนเดียวนะผมอยู่บ้านคนเดียวอันนี้ผมเล่าเรื่องวันนี้เนี่ยผมไม่บอกใครเลยลูกเมียปกติลูกผมก็จะบอกเขาจะฟังตลอดเขาชอบฟังก็ช็อกครับตอนนี้ผมไม่บอกใครเลยก็ผมได้ยินเสียงเดินอยู่ในห้องแต่เป็นเสียงมันคนอาบน้ำเสียงมันคนอาบน้ำเสียงน้ำกระเซ็นเสียงน้ำไหลเสียงเหมือนคนแบบคือมีคนจริงๆว่าชัดมากครับชัดมากชัดมากเลยผมก็ลุกขึ้นจากหน้าโต๊ะทำงานเนี่ยผมก็เดินเปิดประตูห้องนอนเข้าไปไปยืนฟังผมยืนฟังผมน่าจะไม่น้อยกว่า2นาทีนานพอสมควรในบ้านผมเองด้วยความที่ว่ามันเป็นบ้านผมเองผมก็เลยนี่ขณะนี้เล่าเนี่ยผมก็นั่งอยู่ในบ้านผมนี่แหละขณะที่เล่าเนี่ยตอนเนี้ยพอนานพอสมควรแล้วผมก็ตัดสินใจเปิดประตูเลยเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปเลยไม่ขอลงน้ำด้วยเปล่าที่ถ้าผมจะเจออะไรไม่เจอถูกต้องครับไม่เจออะไรเลยพื้นแห้งสนิทพื้นแห้งสนิทแต่พี่แต่นัดดิดก็ได้ยินนัดดิดก็ได้ยินเสียงอาบน้ำเสียงโน่นนั่นนี่มากชัดมากขนาดยืนอยู่หน้าห้องน้ำก็ยังได้ยินอยู่ใช่ครับยืนหน้าทิศห้องน้ำเลยเนี่ยทิศประตูเลยแบบฟังเอาจัดจ่ะเลยไม่ได้ยินไม่มีอะไรเลยโอ้ยไม่มีผมก็ออกมาทำงานใหม่นั่งทำงานไปก็ได้ยินนั่นก็ได้ยินเสียงคนเดินอีกอะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมก็คิดว่าเข้ามานี่แน่ๆท่านต้องเป็นผู้ที่อยู่ในนี้แหละในบ้านนี้แหละดูแลรักษาอยู่ที่นี่แหละครับครับจะเป็นใครก็ตามทีนี้วันนั้นก็ผ่านไปผมก็ไม่บอกใครเลยนะเก็บอยู่คนเดียววันต่อมาอีกในบ้านผมไปทำงานผมก็นั่งอยู่บ้านผมเป็นคนชอบอยู่บ้านเพราะว่าเราอยู่บ้านแล้วผมไม่ค่อยได้อยู่แต่ที่อื่นไปทำงานต่างจังหวัดนานตอนวันที่สองก็อยู่อีกมาแค่ประมาณสักสิบโมงเนี่ยสิบโมงเช้าเสียงเดิมเลยครับเสียงเดินในห้องนอนแป๊บเดียวเสียงอาบน้ำมาอีกแล้วเสียงอาบน้ำมาอีกแล้วเสียงนี้นานเลยทีนี้ผมยืนอยู่นานเลยผมเข้าไปยืนนานเลยครับนานเลยก็เปิดมือถือเหมือนกันแล้วก็เปิดปุ๊บเงียบเงียบไปหมดเลยโอ้ยเงียบเลยฮะอืมก็เลย
ทำท่าแยบๆไปหาลูกสาวบอกว่าเฮ้ยพ่อเจออะไรแปลกๆวะมาบ้านลูกสาวก็โทรไลน์มาเลยครับพอวิดีโอคอลมาเลยว่าตอนนั้นแม่เขาเลยว่ามีอะไรแปลกๆผมก็เลยพูดไปอย่างอื่นโอ้ยไม่ใช่แล้วหรอกเสียงหนูวิ่งบนหลังคาเสียงอะไรไปโน่นเนี่ยผมว่ากันทีนี้ก็เขาก็เลยไปดูเขาบอกว่าที่บ้านเราเนี่ยมีผู้พิทักษ์มีคนรักษาถ้าทำดีทำให้ถูกต้องก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับวันนี้เนี่ยในบ้านผมก็ชวนผมไปซื้อผลไม้ซื้ออะไรมาไหว้เจ้าที่ครับป้ายกลางบ้านแต่เนี่ยมันผมก็กลับมาเนี่ยผมก็ต้องกลับมาถึงเมื่อเช้าเนี่ยประมาณก่อนเที่ยงเนี่ยหมายถึงบ้าน บ้านที่ณดิษฐ์ว่าเนี่ยคือบ้านที่ไหนที่อุดรนะฮะรับรถก็จะกลับทีนี้พอดีน้องครับติดต่อมาแล้วผมถือโอกาสจะปรึกษาครับณดิษฐ์ได้ฟังได้ยินเสียงผมนะหมายถึงว่าที่ณดิษฐ์บอกกลับเนี่ยตอนเนี้ยคือณดิษฐ์อยู่กรุงเทพหรืออยู่อุดรอยู่อุดรครับตอนนี้อยู่อุดรเมื่อเช้าเนี่ยมาถึงเมื่อเช้าเนี่ยมาถึงสักสิบโมงสักเที่ยงเนี่ยไอ้เรื่องคนอาบน้ำเนี่ยคือบ้านที่กรุงเทพถูกไหมฮะไม่บ้านที่อุดรบ้านที่อุดรนะคือผมอยู่เดี๋ยวนี้แหละโอเคทีนี้ที่ผมจะปรึกษาผมก็เลยถามตอนนั้นน่ะที่เกิดแล้วมันเกิดช่วงต้นมกราเนาะผมน้องก็โทรมาผมก็เลยบอกว่าขอเป็นสายป่าออสขอเป็นสายป่าออสเท่านั้นเพราะว่าจะปรึกษาเรื่องนี้แหละจริงๆผมจะว่าเล่าเรื่องอื่นแล้วก็จะปรึกษาเรื่องนี้ที่ผมจะปรึกษาป่าออสก็คือว่าผมคิดว่าท่านทั้งหลายที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์หรือเปล่าเป็นผู้ดูแลแน่ๆแหละก็เลยคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะบูชาจะรักษาท่านไว้ให้เป็นสิริมงคลกับเราให้ถูกวิธีเนี่ยเราจะทำยังไงที่บ้านณดิษฐ์ที่อุดรมีศาลพระภูมิมีอะไรอยู่นะครับไม่เคยตั้งศาลพระภูมิเลยครับในสายบ้านผมครอบครัวพ่อแม่ทั้งตาทั้งยายทั้งอะไรพวกนี้คนอีสานก็ไม่ค่อยตั้งศาลพระภูมิกันครับคนภาคกลางอาจจะตั้งเยอะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยเห็นอ่ะแถวบ้านทั้งหมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยจะไม่มีใครมีศาลพระภูมิสักหลังพี่เลยแต่ถ้าจะโดยความเป็นจริงนะครับณดิษฐ์ก็คือถ้าเกิดจะบูชาอะไรเนี่ยหนึ่งก็คือตั้งศาลพระภูมิลองลงไปก็เป็นศาลตายายเพราะว่าดูเหมือนที่ณดิษฐ์เล่ามาเนี่ยครับณดิษฐ์เล่ามาเนี่ยเสียงอาบน้ำเนี่ยอันนี้ผมเดานะณดิษฐ์นะน่าจะเป็นเสียงคุณแม่ป่ะเป็นไปได้เพราะคุณแม่เคยมานอนที่บ้านฮะคุณแม่จะมานอนที่นี่แล้วก็ช่วงที่คุณแม่เสียเนี่ยศพอยู่ที่วัดเนี่ยฮะเสียงทุกประตูทุกวันเลยฮะเสียงทุกประตูทุกวันเลยโอ้นั่นแหละก็น่าจะต้องตั้งศาลพระภูมิตั้งศาลตายายเพราะว่าตอนที่แม่บ้านของณดิษฐ์บอกว่าถ้าเกิดทำพิธีดูแลเส้นไหว้อะไรดีก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอะไรแบบเนี้ยก็น่าจะเป็นลักษณะนี้มากกว่านะณดิษฐ์ผมว่านะความคิดเห็นผมนะครับครับนั่นแหละช่วงนี้เนี่ยแม่บ้านผมไหว้เจ้าที่บ่อยเพราะว่าจะที่ปล่อยเงินทรัพย์พลังอะไรทรัพย์รางวัลต่างๆก็เข้ามาหาเขาปล่อยมากเลยช่วงนี้ฮะเพราะว่าถ้าไม่มีศาลถ้าไม่มีศาลเราก็ต้องไหว้กลางแจ้งอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะครับฮะก็หน้าที่บ้านก็น่าจะมีของอะไรเยอะแยะทำงานแบบราชการณดิษฐ์น่าจะเป็นราชการใช่ไหมฮะก็อาจจะได้เกษียณแล้วเครื่องรางของขลังอะไรมาเต็มบุ้มเต็มบ้านน่ะผมว่านะก็เยอะอยู่นั่นแหละก็จะตั้งศาลตั้งหิ้งซะหน่อยมันก็จะโอเคล่ะผมว่านะแนะนำป่าวแนะนำให้ตั้งศาลพระภูมิใช่ไหมใช่หรือเบื้องต้นก็ลองไปปรึกษาพราหมณ์ปรึกษาอะไรดูอีกทีก็ได้ปรึกษาพระที่ณดิษฐ์เคารพนับถือก็ได้ครับน่าจะดีที่สุด
เลือกเจ้าอาวาสหน่อยนะฮะดูสอดส่องสายตานิดนึงถ้าเกิดมีที่คาดผมก็ย้ายวัดนดิตคนแดงครับเดี๋ยวนะผมขอน้องเขาเรื่องป่าออสก็เพราะอยากจะผมฟังคลิปป่าออสมาหลายคลิปออสแนะนำดีผมก็เลยคิดว่ามาปรึกษาป่าออสนี่แหละคือเราอยากจะทำให้ถูกอ่ะกราบขอบพระคุณอยากจะทำให้ถูกเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็มีแต่ความสบายใจกึ่งไม่สบายใจอย่างที่ผมนำเรียนว่ามันมีอะไรดึงไว้ไม่อยากให้กลับแต่จำเป็นต้องกลับในวันนั้นพอกลับในวันนั้นก็เกิดเหตุขึ้นแต่ว่าเหตุนี้น่ะมันไม่ทำให้เราถึงกับเจ็บกายหรือป่วยเพียงแต่ว่ามันก็เกิดเหตุแล้วทำให้เราเสียเวลาผมความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่ามันจะไม่อยากให้กลับในแง่มุมที่ดีอ่ะนะดิดก็เหมือนกับมีคนดูแลเราแล้วก็เหมือนทักอ่ะถ้าเกิดเราคือตามความรู้สึกที่ณดิตเล่ามาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าวิญญาณของบรรพบุรุษที่เฝ้าดูแลด้วยความห่วงด้วยความรักอะไรแบบเนี้ยท่านยังอยู่คอยปกปักดูแลลูกหลานนะแล้วดูเหมือนท่านจะผูกพันกับณดิตเนี่ยเป็นพิเศษครับเป็นพิเศษฉะนั้นแล้วมีอะไรก็จะสื่อสารแล้วก็คอยดูแลผ่านณดิตรวมไปถึงเรื่องของวันที่เกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยด้วยความรู้สึกของณดิตเนี่ยถ้าไม่อยากกลับมาถ้าโดยธรรมชาติโดยปกติเนี่ยก็ไม่กลับครับแต่ว่ามันคนเดียวนี่ผมก็ไม่กลับมันเป็นเหตุจำเป็นมันเป็นดวงชะตาที่ทำให้ต้องพบต้องเจอแต่โชคดีตรงที่ยังมีอะไรคุ้มครองทำให้รอดปลอดภัยทั้งคันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่างถ้าผมเองเนี่ยจะต้องเดินทางไกลหรือว่าจะทำอะไรแล้วผมรู้สึกไม่สบายใจหรือมีเหตุอะไรที่มันทำให้ช้าผมก็จะช้าเลยผมก็จะไม่ฝืนเร่งที่จะรีบไปผมก็จะช้าเลยเหมือนกันเพราะว่าคือตอนนี้ผมก็ฟังป้าออสหลายคลิปที่เล่าแบบนี้ แล้วก็ผมเองเนี่ยเป็นคนที่ขับรถไม่เร็วเพราะว่าทำงานด้านนี้ด้วยก็ขับรถเนี่ยตามกฎจราจรเลยไม่เกินร้อยแต่จะอยู่ที่70-80ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ทั้งวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็ให้แฟนลูกสาวเนี่ยเป็นคนขับทีนี้เขาว่าขับเขาชอบขับเลนขวาทีนี้ผมก็เคลิ้มหลับมาเนี่ยเขาชอบจอดเลนขวาด้วยพอเขามาชนก็ชนเลนขวาเนี่ยเลนที่อันตรายมันก็ขวาสุดซ้ายสุดนี่แหละแต่ว่าถนนส่วนใหญ่มันก็จะมี3เลน4เลนมันก็เอาอยู่กลางๆมันจะไม่ชนมันก็แล้วแต่นะนดิตมันไม่ใช่เลนซ้ายเลนขวาหรืออะไรล่ะผมว่านะมันอยู่ถ้าเกิดขับ70-80แล้วอยู่ขวานี่อันตรายอย่างแรงเลยไม่คือลูกแฟนลูกสาวเนี่ยเขาขับร้อยกว่าอยู่แล้วนะครับมันก็แล้วแต่คือเรื่องความเร็วเนี่ยไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็แล้วแต่สภาพเส้นทางสภาพการจราจรมันก็จะได้รับความปลอดภัยมากที่สุดนะก็ประมาณนี้ถามนิดนึงนะดิดเรื่องผู้ดูแลผ่านไปถามนิดนึงลวงมาฆ่าพี่วิไลถูกไหมยังไม่ได้ไปเลยยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยเพราะว่างานก็มันส่วนใหญ่ก็มีอย่างเรื่อง26ตนที่ผมเล่ากับพี่ป๋องเนี่ยผมก็เพิ่งไปมาเนี่ยไปมานี่แหละไปมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปที่นั่นแหละโรงแรมนั้นแหละแต่ว่าโรงห้องนั้นน่ะเขาไม่ให้ใครพักผมไปถามแล้วผมก็บอกไม่ให้ใครพักแล้วก็ผมก็เลยว่างั้นผมจะติดต่อพี่ป๋องกับพลมาพักก่อนน้องเขาก็หัวเราะน้องเขายิ้มปรึกษาพี่ป๋องด้วยช่วงนี้พี่ป๋องก็หลอนๆเหมือนกันนะฮะผมฟังคลิปแกอยู่แกทักทายอะไรชาวบ้านชาวสวีเดนโอเคโอเคครับนะดิถ้าเกิดมีโอกาสก็เลยว่าขอถ้าอย่างนั้นผมสรุปแบบนี้ได้ไหมว่าผมควรจะทำคือปรึกษาเนาะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือบาอาจารย์พระทั้งหลายใช่ในความไม่ถูกแล้วก็การเส้นไหว้เนี่ยก็ทำได้เนาะได้ได้อยู่แหละแต่ถ้าเกิดตั้งศาลแล้วก็จะเป็นหลักเป็นแหล่งให้ท่านได้อยู่ได้ปักหลักอะไรอย่างนี้ไงจริงๆอะผมตั้งใจจะเล่าเรื่องที่ไปพักที่เชียงใหม่แต่ทีนี้เนี่ยแล้วก็เอาเรื่องนี้มาห้อยท้ายเพื่อปรึกษาป่าวัดเท่านั้นแหละไม่เป็นไรมันนั่งคิดไปคิดมาก็เลยว่าเอาเรื่องนี้ดีกว่ามีอีกหลายวันให้เล่านะดิดไม่ต้องกลัวมีอีกหลายวันได้ครับว่าที่เชียงใหม่นี่แบบ
ยังร้อนเลยฮะได้วันหน้ามาเล่ากันครับผมได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับแนะนำครับครับผมนดิตครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาคุณเฟิร์นพร้อมอยู่ในสายเรียบร้อยคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสออสคุณเฟิร์นเรื่องที่คุณเฟิร์นจะเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่คุณเฟิร์นต้องเรียกว่าหัวเท่ากำปั้นเลยสิ ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วคุณเฟิร์นจำได้ยังไงหรือว่าพอโตมาแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าอีกทีนึงเพราะว่าตัวกระเปียกเดียวแต่ว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคงจำไม่ได้คงไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะเพราะตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าก็ยังอยู่ในเหตุการณ์ร่วมกับคนอื่นนะฮะแล้วพอโตมาคุณแม่ก็เล่าให้ฟังค่ะอ๋ออยากฟังแล้วตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นฮะคุณแม่เล่าให้ฟังอะไรบ้างเชิญเลยขอเปลี่ยนก่อนเลยนะคะป๋าฮะคือตอนเนี้ยคือคุณพ่อกับคุณแม่ก็คือต่างมีครอบครัวใหม่ส่วนเฟิร์นอ่ะเป็นคนสุดท้องจะมีพี่ชาย1คนแล้วก็พี่สาว1คนครับส่วนตัวจะสนิทกับพี่ชายมากกว่าพี่สาวค่ะเพราะว่าเป็นหัวปีท้ายปีอะค่ะป้าครับก็เริ่มเรื่องเนี้ยนะคะครับก็ตอนเด็กๆอะก็เหมือนประมาณว่าเราเป็นหัวปีท้ายปีแล้วก็ชอบเล่นกับพี่ชายคือติดกับพี่ชายอะแล้วเวลาทะเลาะกันอะเราก็ชอบแบบว่ามองตาค้อนตาขวางแต่เนี้ยเหมือนมันมาแกล้งเราอะมันก็จะพูดประมาณว่าทำไมมองค้อนผีเข้าเนี้ยตอนแรกเราก็ไม่ติดใจอะไรแต่พอมันพูดบ่อยๆเราก็ถามแบบว่าผีเข้าอะไรมันก็บอกว่าก็เนี่ยตอนเด็กๆอ่ะมึงผีเข้าอ่ะมึงก็ชอบมองตาค้อนอย่างเงี้ยแล้วก็แลบลิ้นยาวๆอย่างเงี้ยและทีเนี้ยด้วยความที่เราสงสัยเราก็เลยถามคุณแม่ก็ตอนแรกคุณแม่ก็จะไม่บอกคุณแม่บอกว่าเฮ้ยไม่มีหรอกโดนมันหลอกแล้วก็เหมือนกับเราเล้าหรือเขาอย่างเงี้ยป๋าครับแล้วคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี้ยคืออยู่กับพ่อแท้ๆนะคะครับพ่อคือเป็นรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่ระยองก็คือเช่าห้องแถวอยู่ห้องเฟิร์นก็จะอยู่ประมาณห้องต้นๆห้องแรกๆค่ะจะมีแช่อยู่หน้าบ้านขอโทษค่ะป๋าพอดีว่าเสียงมันสะท้อนนะคะอ่ะโอเคไหมโอเคไหมโอเคค่ะอโอเคแล้วค่ะก็คือมีแค่อยู่หน้าบ้านและทีเนี้ยคุณพ่อเขาก็จะกินเหล้าอะไรกันเนี้ยก็จะมีเพื่อนมากินและทีเนี้ยเพื่อนเขาคนเนี้ยคือเขาชอบเล่นกับหนูครับก็คือมาก็ชอบมาเล่นมาอุ้มอะไรเงี้ยแล้วพอดีว่าคนเนี้ยเขาเสียด้วยความที่แบบก็อยู่คือคุณแม่เลี้ยงเราอยู่ห้องคนเดียวเนี้ยค่ะพอไปงานศพเขาก็เอาเราไปด้วยแล้วพอดีว่าวันที่เผาอ่ะคุณแม่ก็เอาเราไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับพอแต่พอกลับมาบ้านคุณแม่จะเอาเข้านอนแล้วเหมือนเรียกเราอ่ะแล้วเราก็แบบไปมองตาขวางใต้เขาอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่มันเกิดเรื่องเนี่ยคุณเฟิร์นกี่ขวบประมาณ 2-3 ขวบอ่ะซึ่ง 2-3 ขวบเนี่ยจะมาค้อนทำตาเขียวก็ไม่ได้อ่ะนะเพราะเด็กเกินไปที่จะทำได้เออใช่ค่ะก็คุณแม่เล่าฟังว่าเราค้อนแบบมองค้อนใส่เขาอย่างเงี้ยคือเรียกแล้วเราก็ไม่ตอบมองตาค้อนแม่ก็ถามว่าเป็นอะไรแล้วเราก็ไม่พูดอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็บอกว่าเราก็แลบลิ้นออกมาเนี่ยแล้วก็มองตาค้อนจริงป่ะแม่เล่าให้ฟังยังตกใจเลยป่ะไอ้ทีเนี้ยแม่ก็รู้สึกว่าเออเราแปลกๆอย่างเงี้ยคือเหมือนไม่ใช่เราอ่ะเขาก็เลยแบบเอาพระมาคล้องให้เราอย่างเงี้ยครับตอนแล้วพอตอนเช้าแม่ก็เอาไปพาไปวัดไปทําบุญให้พระพรมน้ำมนต์แล้วก็ผูกสายสินให้อ่ะฮะฟังอยู่เขาก็บอกอะไรคะป๋าฟังป๋าฟังอยู่ซึ่งปกติซึ่งก่อนหน้าเนี่ยหนูเฟิร์นไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ว่าอาการแบบเนี้ยมันเป็นหลังจากที่กลับมาจากงานเผาศพเพื่อนของคุณพ่อถูกไหมใช่ค่ะเออแล้วไงต่อแล
คุณแม่ก็คิดว่าก็น่าจะเป็นเพื่อนคุณพ่อนั่นแหละค่ะแสงเรามาอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องของหนูก็จะมีประมาณนี้ค่ะแต่หลังจากนั้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วนะคะเราก็คือปกติหลังจากที่ไปวัดไปรดน้ำมนต์ค่ะเพราะว่าเพื่อนพ่อคนนี้ก็ชอบมาเล่นกับหนูแหละตอนหนูเล็กๆ2 ขวบอะนะใช่ค่ะเออโอ้เดี๋ยวนะมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอหมายถึงว่าที่คุณแม่เห็นน่ะที่คุณแม่เล่าให้ฟังอ่ะคือปกติเราไม่เป็นนะคะป้าแล้วเด็ก2-3 ขวบอยู่ดีๆจะมามองแบบมองค้อนมองตาเขียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะป้าคือ2-3 ขวบนี่ก็ยังพูดไม่ชัดด้วยนะยังอ้อแออ้อแอยังไม่เป็นประโยคยาวๆนะใช่ค่ะเออก็เลยหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่พี่เอามาล้อเวลาที่เราแม้กระทั่งโตเป็นสาวแล้วพองอนทำตาค้อนตาขวางพี่ก็จะแซวว่าผีเข้าหรือเปล่าใช่ค่ะแต่เรื่องนี้มันจะมี3 พาร์ทนะป่ามันจะมีเกี่ยวกับพี่ชายแล้วก็พี่สาวด้วยค่ะก็เอามาให้หมดสิคะน้องเฟิร์นส่วนพาร์ทของพี่ชายก็คือตอนนั้นพี่ชายก็น่าจะไปอายุ11-12อะค่ะก็คือก็ด้วยความที่เราเป็นนั่นนะคะติดพี่แล้วก็ในหมู่บ้านที่สิ่งอันนี้อยู่กลับมาที่สิ่งนะคะเพราะว่าพอเข้าโรงเรียนคุณแม่ก็เอามาเรียนมาอยู่กับยายค่ะครับก็เด็กในหมู่บ้านก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะป้าเคยดูข่าวที่เขาอุดน้ำหน้าน้ำเมื่อหน้าน้ำที่ผ่านมาที่เข้ามาอุดกันที่สิงห์บุรีนะคะปี54ไม่ค่ะเมื่อล่าสุดที่เข้ามาอุดน้ำกันตรงชนประทานสิงห์บุรีอะค่ะตอนน้ำท่วมเหรอเมื่อปีไหนปีเมื่อเร็วๆนี้ค่ะเมื่อก่อนปลายปีที่แล้วค่ะก็คือของอันนั้นมันเป็นของชนประทานแต่มันจะมีของย่อยตรงนั้นพวกหนูเรียกกันว่าของเอ็นซิปพวกหนูว่าจะชอบไปเล่นน้ำกันแถวๆนั้นเนี่ยค่ะก็คือมีอยู่วันหนึ่งก็คือพี่ชายอ่ะก็คือทะเลาะกันที่บ้านนี่แหละค่ะแล้วทีเนี้ยแม่เลิกงานมา2 ทุ่มก็คือทะเลาะกันและอยู่ดีๆอ่ะพี่ชายก็เหมือนร้องไห้แล้วก็เดินออกไปจากบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปอยู่ตรงคลองชลประทานแล้วบอกว่าคลองชลประทานซ้ายมือจะเป็นประตูน้ำที่ระบายออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองอะค่ะป๋าครับแล้วทีเนี้ยพ่อเลี้ยงอะก็คือขี่รถตามพี่ชายออกไปเจอพี่ชายอยู่ตรงสะพานกำลังจะกระโดดน้ำอะค่ะป๋าโอ้ทำไงอะแล้วเขาก็ไปอุ้มตัวพี่ชายแล้วก็รับกลับมาบ้านก็ถามว่าเป็นอะไรทำไมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ตอบเขาก็แต่ร้องไห้พอเช้ามาลุงแถวบ้านนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาอยู่บนบ้านครับแล้วเขามองออกมาจากตรงหน้าต่างเขาเห็นว่ามีผู้หญิงเนี่ยชุดขาวจูงมือพี่ชายเราไปแล้วคือใครคะป๋าเขามาเล่าให้ฟังแล้วผู้หญิงชุดขาวนี่คือใครอ่ะอันนี้ก็ไม่ทราบอะค่ะป๋าแล้วบ้านคุณเฟิร์นอยู่ใกล้ๆคลองชลประทานบ้านอยู่ไกลกันไหมหรือว่าไม่ไกลอยู่ไม่ไกลค่ะโหก็อยู่ใกล้ๆเดชะบุญที่คุณพ่อถึงไม่ใช่พ่อแท้ๆนะแต่ก็รักลูกนะเห็นความผิดปกติว่าอย่างนั้นเธอก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามออกไปใช่ค่ะก็ปกติทะเลาะกันพี่ชายไม่เคยหนีออกจากบ้านเลยทะเลาะกันไม่เคยเดินออกจากบ้านทะเลาะกับหนูเหรอทะเลาะกับเฟิร์นเหรอไม่ก็คือแบบเหมือนเป็นเล่นชนตามภาษาเด็กผู้ชายค่ะป๋าแล้วแม่ดุแล้วแม่ดุเอาหรือว่ายังไงก็เหมือนโดนทางยายดุแล้วก็ตีตอนเด็กๆยายเขาจะดุหน่อยเขาก็จะตีแล้วพอแม่มาเขาก็เปิดตัวฟ้องแม่ว่าเนี่ยมันดื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แม่เขาก็ว่าสามเลยด้วยความที่เขาเหนื่อยเขาอาจจะเหนื่อยงานมาด้วยค่ะแล้วพวกหนูก็ดื้อกันจริงๆอะค่ะป๋าเกือบแล้วนะเกือบแต่หลังจากนั้นก็ผ่านมาได้แล้วทำอะไรกับพี่ชายไหมหมายถึงว่า
ไปหามดหาหมอหาพระหาเจ้าว่าผู้หญิงคนนั้นหรือว่าสถานที่ตรงนั้นตรงคลองชลประทานเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าน่าจะมีนะคะป้าเพราะว่าชอบมีคนไปหาปลากันบ่อยๆค่ะแล้วก็หลังจากวันที่พี่ชายออกไปวันนั้นหลังจากที่รู้เรื่องวันนั้นอ่ะมีวันหนึ่งแม่ฝันแม่ฝันว่ามีผู้หญิงชุดขาวเดินมาหน้าห้องแล้วก็มาบอกกับแม่ว่ากูขอลูกสาวมึงได้ไหมหมายถึงว่าขอหนูอ่ะแม่ก็บอกว่าไม่ให้เอ้ยขอลูกแล้วกูขอลูกชายมึงได้ไหมแม่ก็บอกว่าไม่ให้แล้วก็เหมือนแบบว่าเขาขอคนในบ้านอะค่ะแม่ก็เลยบอกว่าไม่ให้ใครทั้งนั้นเนี่ยจะขอใครก็ไม่ให้มาทางไหนอะก็กลับไปทางนั้นเลยโอ้ยขอลูกและทีเนี้ยแม่ก็เล่าให้ฟังว่าคนชุดขาวอะเขาก็มองหน้าแบบว่าไม่พอใจอะค่ะแล้วก็เดินกลับออกไปแต่แม่บอกว่าเขามาเป็นผู้หญิงนะนุ่งขาวห่มขาวมาเลยนะคะป้าไม่ใช่แม่ชีแน่แหละไม่น่าจะใช่เพราะว่า คือผ้าห่อศพมันก็ขาวไงหนูถูกไหมค่ะโอ้โหแล้วทำไงต่อแล้วคุณแม่ทำไงต่อพอคุณแม่ตื่นมาเขาก็มาเล่าให้หนูฟังแล้วก็พาพวกหนูไปวัดเลยค่ะไปให้พระรดน้ำมนต์ให้แล้วก็ผูกสายสินให้ค่ะแล้วหลวงพ่อได้พูดอะไรทักอะไรไหมได้บอกอะไรไหมไม่ได้ทักค่ะเขาก็ทำให้รดน้ำมนต์ให้แล้วก็ให้น้ำมนต์กลับมาบ้านด้วยให้มาอาบอะไรเงี้ยค่ะอืมโอ้โหคือตอนแรกเนี่ยข้างบ้านเห็นว่ามีผู้หญิงชุดขาวจูงพี่ชายไปใช่ค่ะไม่ได้เห็นหลังเดียวนะคะป้าอ๋อเหรอแล้วคนคนแถวนั้นเขาไม่บอกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงชุดขาวคนเนี้ยเขาคือใครส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าเหมือนเป็นพายอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นอะมีเด็กจมน้ำอยู่ตรงคลองส่งแต่เลยจากคลองชลประทานไปหน่อยหนึ่งฮะค่ะโอ้โหแล้วหลังจากนั้นทั้งครอบครัวก็ปลอดภัยดีทุกคนถูกไหมคุณเฟิร์นปลอดภัยค่ะโอ้สาธุหัวใจหายโอ้โหน่ากลัวคือขอลูกชายมึงได้ไหมขอลูกสาวได้ไหมขอคนในครอบครัวได้ไหมแล้วแม่ก็ใจเด็ดนะฉันไม่ให้ใครทั้งนั้นแหละมาทางไหนไปทางนั้นโอ้ของจริงโอ้โหเด็ดเลยคุณเฟิร์นน่ากลัวน่ากลัวส่วนต่อพาร์ทพี่สาวตอนนั้นหนูก็ประมาณ13-14อะค่ะตอนนั้นพี่สาวก็ท้อง2นะคะท้องลูกแฝดและทีเนี้ยเขาไม่แน่ใจนะคะป่าว่าเขาแพ้ท้องหนักหรืออะไรเนี่ยเนี่ยเขาอะได้ไปนอนโรงพยาบาลแต่เขาอะอยู่ห้องพิเศษและทีเนี้ยแฟนเขาก็เฝ้าก่อนอยู่เกือบเป็นอาทิตย์นะคะป่าอยู่นี่หมายถึงยังไม่ถึงกำหนดะะยังไม่ถึงกำหนดคลอดหรือว่าถึงกำหนดคลอดแล้วรอคลอดท้องตอนนั้นท้องอ่อนๆค่ะป่าครับประมาณ2-3เดือนนะคะและทีเนี้ยก่อนกลับบ้านก็เหมือนแบบว่าแม่ตีเยี่ยมพี่สาวอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบว่าเขามองค้อนใส่พูดด้วยก็ไม่พูดด้วยอะไรเงี้ยค่ะไอ้เหมือนอยู่ดีๆก็ร้องไห้อย่างเงี้ยพี่สาวนะแม่ใช่ค่ะแล้วแม่ก็ถามว่าเป็นไรเขาก็ไม่ตอบเขาก็ร้องไห้อย่างเดียวก็เป็นอยู่ก่อนกลับบ้านน่าจะ2-3วันนะคะแล้วพอทีนี้กับตอนนั้นแม่ก็ยังไม่ได้แบบผิดปกติอะไรนะคะไม่ได้สังเกตผิดปกติแล้วพอทีนี้กลับมาบ้านเราอะจะนอนกับพี่สาวแล้วมีวันหนึ่งพี่สาวบอกปวดแขนปวดขาเรากับแม่ก็นั่งบีบให้แล้วอยู่ดีๆอะพี่สาวก็ร้องไห้ออกมาร้องไห้ก็ไม่มีสาเหตุ
แม่ก็จับนั่งเก้าอี้แล้วก็ถามว่าเป็นไรเขาก็ไม่ตอบเขาก็ร้องไห้อย่างเดียวแม่ก็ถามว่าเป็นไรเขาก็ขย่ามือเป็นไรทีเนี้ยพี่สาวร้องไห้แล้วก็เงยมาแบบเหมือนมองค้อนใส่อะค่ะแต่เขาก็ไม่ตอบว่าเป็นอะไรจนแม่ถามว่ามึงเป็นใครเขาก็ไม่ตอบนะเขาก็มองขออยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ร้องไห้แม่ก็ถามมึงเป็นใครมึงมาทางไหนอ่ะมึงไปทางนั้นเลยนะไม่ต้องตามมาทีนี้เขาก็มองขอใหญ่เลยป่าถ้าทำยังไงก็ไม่ออกจนต้องเอาพระมาคล้องอะค่ะพี่สาวถึงแบบสงบสติอารมณ์ได้และทีนี้พอดีว่ามีคนรู้จักกันเขาเป็นร่างทรงอ่ะแต่เขาไม่ได้เปิดสำนักนะคะป๋าครับครับคือเขาก็จะช่วยคนที่แบบรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แม่ก็ไปปรึกษาเขาก็เลยบอกว่าให้พาพี่สาวไปเดี๋ยวเขาจะเข้าทรงให้ทีนี้ก็ไปกันแม่เป็นคนขับพี่สาวนั่งกลางส่วนเฟิร์นอ่ะนั่งประกบท้ายไปก็พอไปถึงบ้านร่างทรงเขาก็ให้เฟิร์นไปซื้อเหล้ากับบุหรี่ครับเฟิร์นก็ไปซื้อมาและทีเนี้ยพอขึ้นไปพี่สาวก็อาการออกเลยนั่งร้องไห้อย่างเดียวถามอะไรก็ไม่ตอบแล้วพอและทีนี้เขาก็เข้าทรงคนไม่สูบบุหรี่เขาเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่นะคะป๋าพอเขาเข้าทรงอ่ะจุดบุหรี่ต่อกันจนหมดซองอะค่ะป๋าแบบไม่ดับเลยนะแล้วเขาก็แบบเหมือนเสียงเปลี่ยนอะเหมือนเสียงเป็นผู้ชายครับทีนี้เขาถามยังไงก็ไม่ตอบร่างทรงเขาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงนะตามมาจากโรงพยาบาลและทีนี้เขาก็ทำน้ำมนต์แล้วก็อาบให้พี่สาวแต่เขาท่องพิธีอะไรไม่รู้ค่ะป๋าเขาก็เลยบอกว่าให้หลับตานะอย่าลืมตาจนกว่าพิธีจะจบหนูก็นั่งหลับตาเขาก็ท่องไปแล้วก็พี่สาวก็กรี๊ดออกมาเลยค่ะป๋าแล้วเขาก็อาบน้ำมนต์ให้อะไรให้เขาบอกแค่ว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงนะตามมาจากโรงพยาบาลแค่นั้นนะป๋าแต่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรละเอียดนะว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงฮะโอ้ยแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันเหมือนแบบว่ามันสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะป๋าฮะเหมือนเมื่อก่อนมันเป็นป่าแล้วเขาก็สร้างขึ้นมาใหม่อะค่ะป๋าให้กลายแบบเป็นห้องพักผู้ป่วยอะค่ะอืมโอ้คือนี่เรื่องมันเกิดขึ้นกับคุณเฟิร์นทั้งครอบครัวไม่ใช่ครับทั้งครอบครัวทั้ง3คนพี่น้องเลยนะต่างวันต่างช่วงเวลาแต่ว่าฮีโร่ตัวจริงเนี่ยก็คือแม่คุณเฟิร์นนะถูกป่ะค่ะคือพระอรหันต์ในบ้านคนนี้นี่เองที่กล้ามากมาทางไหนไปทางนั้นไม่ให้ใครใครไปทั้งสิ้นมึงมาทางไหนมึงไปทางนั้นเลยโอ้โหแล้วพลายเนี่ยเขาว่ากันว่าอย่างพี่ลูกทับบกก็บอกไว้ว่าพลายนี่ร้ายนะร้ายกว่าผีร้ายกว่าผีนะแต่ว่าก็ต้องยอมให้กับอรหันต์ในบ้านแหละอย่างคุณแม่ของน้องเฟิร์นนะฮะโอ้สุดสุดแต่หลังจากนั้นมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมกับพี่น้องทั้ง3คนหรือว่าในบ้านไม่มีค่ะแต่ถ้าในบ้านถ้าจะเจอก็จะเป็นลักยมส่วนมากจะเป็นลักยมของคุณลุงอ่ะอ๋อคุณเฟิร์นเล่าครั้งแรกป่ะครั้งแรกค่ะเหรอแอบฟังเสียงตัวเองใน YouTube ด้วยใช่ไหมเปล่าค่ะป่ะไม่ได้ฟังเสียงมันสะท้อนอ่ะโอเคมีคนชมว่าเล่าได้น่ารักมากเสียงขอบคุณค่ะนะฮะบางคนเนี่ยเล่าแล้วแบบกลัวว่าตัวเองพูดไม่ชัดคุณเฟิร์นหนูก็กลัวหนูตื่นเต้นมากเลยเปล่าพอรับรู้ถึงความรู้สึกได้อยู่คือตัวอย่างคุณเฟิร์นอ่ะโอเคอาจจะกลัวว่าตัวเองพูดไม่ชัด
ใครก็ตามนะคุณผู้ฟังที่คิดว่าตัวเองพูดไม่ชัดคุณพูดตามที่คุณอยากจะพูดนั่นแหละนะครับคุณพูดชัดแล้วผมเองพูดไม่ชัดนะฮะเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของคุณอย่างเรื่องของน้องเฟิร์นก็เป็นเรื่องของน้องเฟิร์นฉะนั้นภาษามันก็ต้องเป็นสำเนียงแบบน้องเฟิร์นนั่นแหละชัดที่สุดแล้วนะฮะค่ะโอเคก็สนุกโอ้ประสบการณ์เจียนไปเจียนอยู่เลยนะคุณเฟิร์นต้องบอกว่าแบบนั้นนะโดยเฉพาะพี่ชายของคุณเฟิร์นนะโอ้เจียนไปเจียนอยู่เลยนะเขาเป็นคนที่ดื้อค่ะป๋าแล้วเขาชอบไปเล่นน้ำอย่างเงี้ยชอบไปเล่นน้ำตรงแม่น้ำเจ้าพระยามั่งแล้วก็ไปเล่นตรงคลองแถวนั้นนะคะป๋าเด็กทุกคนชอบเล่นน้ำนะป๋าว่าเด็กส่วนใหญ่อะชอบเล่นน้ำแต่ว่าบ้านหนูน้ำท่วมทุกปีค่ะครับเชื่อพรหมบุรีน้ำท่วมทุกปีเชื่อนะฮะสู้ๆเป็นกำลังใจให้เรื่องสนุกเชียวขอบคุณค่ะป๋าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป๋านะฮะแหมมีเพื่อนสายของคุณนันฉันธนานะครับคุณนันสวัสดีครับสวัสดีค่ะป๋าเข้าสู่เรื่องที่คุณนันเจอมานะฮะโอเคค่ะป๋า9ปีที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ร่วมที่คุณนันมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเกิดอะไรขึ้นเชิญเลยฮะค่ะแล้วก่อนอื่นหนูขอลงรายละเอียดนิดนึงนะคะป๋าฮะคือเดี๋ยวเพื่อนๆที่เขาฟังหนูเล่าหลายๆเรื่องคือจะงงว่าเอ๊ะ15ทำไมทำงานเร็วจังหนูจะขออธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะป๋าครับคือหนูเคยโทรมาเล่าเรื่องนึงกับเดอะช็อคนะที่ว่าเรื่องผีเจาะปากอะค่ะป๋าฮะตอนนั้นน่ะหนูโดนของใช่ไหมคะแล้วคือมันต้องพักการเรียนเอาไว้ครับค่ะพอได้กลับไปเรียนอีกครั้งนึงเนี่ยมันก็จะจบแล้วอะค่ะม.3 เราเปิดเทอมก็กลับไปเรียนมันประมาณไม่กี่เดือนเนี่ยค่ะป๋ามันก็จะจบแล้วทีนี้หนูก็ไม่อยากเรียนแล้วนะคะป๋าฮะแม่เลยว่าถ้าไม่เรียนแม่ก็จะพาไปฝากที่ทำงานเนี่ยคือไปฝากกับคุณหมอที่แม่เขารู้จักเนี่ยค่ะป๋าถ้าไม่เรียนก็ต้องทำงานแม่ว่าอย่างนี้ก็เลยอ่ะยอมทำงานเพราะอยากมันไม่อยากเรียนค่ะป๋าเด็กช่วง15-16อ่ะนะค่ะแล้วทีนี้แม่ก็เลยพาไปฝากกับคุณหมอที่ว่าเป็นผู้ร่วมชะตากรรมกับหนูเนี่ยแล้วก็เป็นเจ้าของคลินิกด้วยค่ะป๋าครับค่ะพอไปฝากไปอะไรเสร็จแล้วเงี้ยพี่เขาก็รับเข้าทำนะคะป๋าพอทำไปได้สักพักหนึ่งอ่ะหนูเนี่ยจะเป็นคนไปถึงก่อนคุณหมอเนี่ยเขาก็เลยจะให้ถือกุญแจหน้าร้านนะคะป๋าครับหนูก็จะเป็นคนไปเปิดร้านก่อนเพื่อนอ่ะตลอดเลยตั้งแต่ทำงานมาค่ะแล้วก็ลักษณะร้านอ่ะนะคะป๋ามันจะเป็นทาวน์เฮ้าส์ขึ้น3 ชั้นและรวมชั้นล่างก็เป็น4 ชั้นนะคะตึก4 ชั้นนะคะป๋าครับมันจะเป็นคูหาติดกันน่ะเนาะค่ะแล้วทีเนี้ยพอคลินิกอ่ะมันจะอยู่ช่วงระหว่างกลางข้างซ้ายนี่ก็จะเป็นร้านอาหารหมาแล้วก็อีกฝั่งนี้จะเป็นร้านซักผ้านะคะครับแต่ว่าหนูอ่ะจะชอบทักกับพี่เจ้าของร้านอาหารหมาเนี่ยบ่อยนะคะป๋าค่ะแล้วทีเนี้ยเวลาเห็นกันก็คือเห็นกันช่วงพี่เขาเปิดร้านก็จะทักทายกันตามปกตินะคะป๋าครับค่ะแล้วมีช่วงวันนึงพี่เขาหายไปพี่ร้านอาหารหมาใช่ค่ะเขาหายไปเราก็วันแรกก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะคะป๋าก็ไม่ได้สังเกตเลยแต่ป๋าเขาเสียงมันสะท้อนเวลาหนูจะเล่าแล้วมันสะท้อนกลับมาป๋าอ่ะได้ยังฮัลโหลสวัสดีค่ะจ้ะโอเคค่ะป๋าโอเคแล้วครับค่ะพออย่างนี้วันแรกที่แกหายไปเนี่ยหนูก็ยังไม่ได้อะไรเพราะว่าเขาอาจจะปิดไปธุระอะไรอย่างเงี้ยป๋าค่ะที่มันผ่านมา3 วันแล้วก็ยังไม่เห็นแกค่ะแล้วทีนี้ช่วงพักกลางวันนะป๋าหนูก็นั่งกินข้าวปกตินี่แหละแล้วทีนี้เจ้าของร้านเนี่ยคุณหมอเนี่ยเขามีแผนว่าจะย้ายร้านอ่ะไปอีกฝั่งนึงฝั่งตรงข้ามกับคลินิกเก่านะคะป๋าแค่ย้ายฝั่งไปครับเพราะว่าถ้าย้ายฝั่งมันจะขยายแบบได้กว้างกว่าเป็น2 คูหาอย่างเงี้ยค่ะป๋าอ่าฮะ
ค่ะก็พอทีนี้ก็ช่วยกันขนของย้ายไปแต่ว่าทางนี้ก็ยังใช้อยู่นะป่าใช้เป็นแบบมาให้ลูกน้องทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะทีนี้พอย้ายไปแล้วป่าพอจัดของจัดอะไรเสร็จแม่บ้านเขาก็ทำกับข้าวหนูก็จะตื่นมาทานข้าวนะป่าครับเดินเข้ามาปุ๊บกลิ่นแรกมันตีจมูกเลยแบบกลิ่นเหมือนหนูตายค่ะป่ากลิ่นเหม็นเน่าหนูตายหนูก็เดินหาหน้าร้านน้องป่ามันไม่มีก็เลยถามป้าแม่บ้านนะป้าครับมันหนูตายอะไรหรือเปล่าป้าเขาก็ช่วยหาค่ะป่ามันไม่มีแต่คือมันเหม็นมากอะมันเหม็นเน่าเลยอะครับครับก็เลยเข้าไปในคลินิกเก่านะคะเข้าไปนั่งทานข้าวทานอะไรออกมาทีนี้มันก็กลิ่นก็ตีจมูกอีกป่าแปลว่ากลิ่นมันอยู่ข้างนอกอย่างนี้เหรอใช่ค่ะแล้วทีนี้มันก็เหม็นมากป่าคือคนเพิ่งกินข้าวอิ่มมันก็จะอาเจียนออกมาป่าครับทั้งที่ตึกข้างๆเราเนี่ยเขาปิดสนิทเลยนะมันถ้ากลิ่นมันจะออกมันก็ต้องมีแบบที่เขาลืมปิดลืมอะไรไว้ถูกไหมคะป๋าแต่เนี้ยหนูก็ไม่ได้ลงรายละเอียดไม่ได้มองขนาดนั้นเนาะค่ะเพราะข้ามอีกข้ามไปคลินิกก็เลยไปเล่าให้คุณหมอฟังว่ากลิ่นอะไรไม่รู้เหม็นมากเลยพอคุณหมอกับพวกพี่เขามาทานข้าวนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเราไปช่วยป้าหากันมันเหม็นมากเหม็นจนกลืนข้าวไม่ลงค่ะป๋าใช้คำว่ากืนข้าวไม่ลงเลยนะครับค่ะเพราะทีเนี้ยพวกพี่เขาหาเนี่ยป่าวันแรกก็หาไม่เจออืมไม่รู้กลิ่นมาจากไหนอืมค่ะพอวันที่สองเนี่ยป่าหนูก็นั่งมองบ้านเนี่ยถ้านับเนี่ยคือมันประมาณ 3-4 วันแล้วที่ว่าหนูไม่เจอพี่เขานะพี่ร้านขายอาหารหมานะใช่ค่ะป่าเออนี่หนูเลยนั่งมองไปตรงข้ามตึกกันนะป่าเพราะมันจะอยู่ตรงข้ามกันเลยคลินิกใหม่อ่ะครับมองไปอ่ะป๋ามองไปชั้นบนนะหนูก็ยังเห็นพี่เขาเลยถอดเสื้อเดินไปเดินมาอยู่นะป๋าครับหนูบอกเอ้ยหนูบอกพี่หมอนั่นไงพี่เขายังอยู่หนูเลยว่าอย่างนี้แต่สิ่งที่หนูเห็นคือพี่เขาไม่เห็นไงครับป๋าเออพี่หมอไม่เห็นแต่น้องนันเห็นใช่หนูก็บอกนั่นไงพี่เขาถอดเสื้อเดินไปเดินมาอยู่ยืนอยู่ชั้นสามอ่ะป๋าครับมันจะเป็นประตูกระจกอะค่ะป๋าเข้าใจฟิลที่เหมือนเป็นระเบียงออกมาสักนิดไหมคะป๋าใช่หนูก็ชี้ให้หมอดูหมอบอกว่าหมอไม่เห็นอุ้ยนี่คือกลางวันนะคะป๋าครับนิ่งเลยหนูก็นิ่งเลยนิ่งไปเลยอะแล้วหนูก็เลยว่าหมอหรือว่าเขาจะผูกคอตายโอ้มีหมอบอกว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะผูกคอตายป้าเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาก็พอจะมีนะคะฮะซึ่งพี่คนนี้ที่คุณนันว่าเนี่ยคือเขาเป็นเจ้าของร้านขายอาหารหมาใช่เออใช่ค่ะฮะแล้วทีเนี้ยป้าพอเราก็เก็บความสงสัยเนี้ยไว้ในใจแล้วหนึ่งละเราวันพอวันนั้นอ่ะหมอบอกว่านันนอนเป็นเพื่อนพี่หน่อยนี่หมอนี่คือผู้หญิงนะคะครับครับครับเหมือนหมอก็เริ่มกลัวแล้วแหละบอกน้องนอนเป็นเพื่อนพี่หน่อยแล้วก็โอเคนอนก็นอนพอนอนนะคะป๋าวันนั้นอ่ะหมอเขาอยู่น้ำแล้วเรานอนอยู่ชั้นสามครับซึ่งกลิ่นเนี่ยเราได้กลิ่นทุกวันนะคะป๋าที่หนูเล่านี่ก็คือยังมีกลิ่นอยู่ทุกวันนะอืมค่ะหมอเขาเลยหิวน้ำก็เลยพากันเดินลงหมอก็เดินลงมาข้างล่างป๋าเขาเห็นผู้ชายคนนี้ถอดเสื้อเดินเข้ามาในบ้านบ้านใครเข้ามาในตึกอะค่ะตึกคลินิกเก่าหมอใช่เดินเข้ามาแล้วทีนี้เขาเลยถามว่ามาทำอะไรเงียบไม่ตอบค่ะป๋าจะเดินสวนขึ้นกระไดขึ้นมาแล้วพระที่คุณหมอเขานับถือปรากฏตัวขึ้นเพราะว่าพระองค์เนี้ยคุณหมอเขาเล่าให้ฟังว่าเขาถอดจิตได้ค่ะป๋าอุ้ยขนลุกพระเลยปรากฏตัวขึ้นว่าอาตมาขอบิณฑบาตว่าไม่ให้มายุ่งกับลูกศิษย์ท่านอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยทีนี้ก็ตอนแรกก็เหมือนจะไม่ยอมไปนะคะป๋าครับพยายามจะดันขึ้นแล้วก็มีแสงออกจากหลวงตัวหลวงพ่อค่ะครับแสงนั้นไปกระเด็นไปทำให้ผู้ชายคนนั้นกระเด็นป๋าเหมือนสิ่งเสียงสิ่งของลนกระแทกพื้นอ่ะครับแล้วผู้ชายคนนั้นก็หายไปเลยฮะแล้วคุณหมอก็สะดุ้งค่ะป๋าซึ่งตอนแรกอ่ะคุณหมอบอกว่ามันเป็นอารมณ์ที่คุณหมอลงมาจริงๆแต่พอตอนที่แสงรัศมีจากตัวหลวงพ่อกระเด็นไปโดนผ
ีตัวนั้นนะคะปะทำให้หมอสะดุ้งตื่นขึ้นมาว่ามันคือความฝันทีเนี้ยเราตื่นขึ้นมาคุยกันอะคุณหมอเขาจะเล่าตั้งแต่คืนนั้นนะคะป๋าแต่หนูบอกว่าเอาไว้เล่าพรุ่งนี้ครับเขาก็นอนไม่หลับแล้วป๋าก็รอเวลาเปิดคลินิกอย่างเดียวตื่นเช้าก็เลยนั่งคุยกันเขาบอกว่ามันคือแบบมันเหมือนไม่ธรรมดาแล้วเขาอาจจะตายจริงๆก็ได้ค่ะแล้วบังเอิญวันนั้นป๋าญาติพี่น้องเขามาจริงๆครับมาแล้วมาร้านข้างๆค่ะป๋าแล้วบังเอิญหนูไปกินข้าวเหมือนเดิมไปเจอกันครับถามหาเขาว่าเห็นผู้ชายคนนี้ไหมข้างร้านอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าไม่เห็นค่ะไม่เห็นประมาณ 3-4 วันแล้วเขาเลยบอกว่าเขาติดต่อไม่ได้เลยเขาไม่งั้นเขาจะตำรวจมางัดหนูเลยบอกว่าเชิญเลยค่ะเพราะว่ามันเรื่องของเขาเนาะป๋านั้นอ่ะครับครับค่ะแล้วนี้เขาเรียกตำรวจมาค่ะป๋าแค่เปิดออกป๋าทุกคนวิ่งอ้วกหมดตำรวจวิ่งอ้วกหมดหนูวิ่งเข้าคลินิกก่อนเลยแบบอย่างน้อยเรามีกระจกปิดไงป๋ามันเหม็นน่ะก็ยืนยืนรอทีเนี้ยปอติ๊กตึงมาค่ะป๋าปอติ๊กตึงเขาก็ไปกู้ศพไปอะไรนะคะป๋าเขาทำการผูกคอใช้เข็มขัดค่ะป๋าผูกกับราวกระไดคือจนมันอืดจนไม่มีคำบรรยายแล้วป๋าแล้วทีนี้จนเขากู้ร่างออกมาค่ะทุกทีอ่ะเราจะเคยเห็นแค่เขาใช้ผ้าขาวห่อศพใช่ไหมคะป๋าครับครับอันเนี้ยเหมือนเขามีผ้าใบสีดำมาห่อศพทับอีกทีอ่ะป๋ามันคงจะแบบว่ามันอืดมากแล้วพี่เขาเป็นคนรูปร่างใหญ่อยู่แล้วอะค่ะป๋าอันนี้คือออกมาแบบบวมฉึ่งแล้วใช้ผ้าใบสีดำๆหนูไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะทางกู้ภัยอ่ะครับรัดทบอีกทีอ่ะป๋าคือแบบกว่ากู้ภัยเขาจะกู้ศพได้คือกู้ภัยเขาออกมาอ้วกซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่ะป๋าโอ้ครับครับค่ะพอเนี้ยพอรู้ว่าเขาตายค่ะป๋ามันเรื่องมันก็มีแค่เนี้ยค่ะป๋าคุณนันไปชื่อเลยแต่เราคือเรานอนดมกลิ่นเป็นอาทิตย์อ่ะเข้าใจแต่ในระหว่างนั้นเราก็ระแวงอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่เห็นกระตาว่าเขาเสียชีวิตถูกไหมใช่ค่ะใช่โอ้โหรวมๆแล้วตั้งแต่วันที่เขาหายไปจนกระทั่งถึงวันที่พบความจริงเนี่ยคุณนันกี่วันอาทิตย์หนึ่งก็คุณตำรวจบอกว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่าประมาณที่เขาบอกประมาณ4-5 วันนี่แหละครับป๋ามันข้อมูลไม่แน่นอนหนูลืมครับครับครับค่ะแต่ว่าไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนครับป๋าจนศพมันแบบว่ามันดูไม่ได้แล้วครับป๋าเต็มที่ละคุณนันคุณนันเชิญก่อนป๋าเชิญเลยค่ะกำลังจะถามว่าตอนที่คืนนั้นเนี่ยที่คุณหมอเนี่ยบอกว่าให้คุณนันนอนเป็นเพื่อนเนี่ยคุณหมอนอนชั้นไหนคุณนันนอนชั้นสามชั้นสามค่ะคุณหมอก็นอนชั้นสามเหมือนกันก็นอนห้องเดียวกันกับพี่หมอเลยค่ะแต่ว่าในคืนนั้นเนี่ยคุณหมอบอกว่าคุณหมอหิวน้ำแล้วคุณหมอก็ลงมาข้างล่างจนกระทั่งสะดุ้งคุณหมอถึงสะดุ้งในขณะที่อยู่ที่นอนแต่คุณหมอบอกว่าคุณหมอน่ะลุกขึ้นมาจริงๆถูกไหมใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาหิวน้ำจริงๆแล้วเขาเดินลงมากินน้ำค่ะพอเจอผู้ชายคนนั้นแล้วเจอหลวงพ่อปุ๊บกลายเป็นความฝันป๋าเรื่องหลวงพ่อเอาไว้ก่อนถามคุณนันตามความคิดตามความเข้าใจคุณนันคิดว่าคือตอนนี้ที่คุณนันนอนเนี่ยมันคือคลินิกใหม่ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันทาวน์เฮ้าส์หันหน้าไม่ค่ะนอนคลินิกเก่าที่ข้างๆผู้ป่วยตายนอนคลินิกเก่าค่ะนอนติดกันเลยอ่ะใช่ค่ะคลินิกใหม่เนี่ยเรานอนไม่ได้ค่ะป๋าเพราะว่าข้างบนมันเป็นห้องเช่าเดี๋ยวนะคุณนันแล้วคุณกับคุณหมอนอนกลิ่นมันก็โชยอยู่ทั้งคืนนะสิมันก็มีไงค่ะป๋าคุณหมอถึงไม่กล้านอนไงถึงแบบว่าให้หนูไปนอนเป็นเพื่อนหน่อยเพราะคุณหมอเขาอยู่คนเดียวมันก็อาจจะมีกลิ่นอ่อนๆเพราะเราอยู่ชั้น3แล้วว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างชั้น1ใช่ค่ะป๋าแต่กลิ่นคือแบบมันก็มาละไปหมดใช่ค่ะแต่ก็ยังทนนอนค่ะก็เราไม่รู้ไงป๋าแต่ว่าเราผิดสังเกตแล้วเพราะว่าเขาเคยทักทายกันทุกวันเนี้ยค่ะแล้วเขาก็หายไปอย่างเงี้ยป๋าคุณนันตามความคิดของคุณนันเองหรือว่าของคุณหมอที่ได้คุยกันเนี่ย
คิดว่าทำไมเขาถึงเดินเข้ามาในบ้านเราอันนี้ไม่รู้จริงค่ะป๋าและทีเนี้ยเอ้ยป๋าแล้วพอตื่นเช้ามาใช่ไหมคะป๋าหลังจากที่กู้ภัยเขากู้อะไรเสร็จแล้วอ่ะครับคุณหมอพาปิดคลินิกเลยค่ะพาไปไหว้พระองค์นี้เลยฮะองค์ที่เขามาช่วยตอนกลางคืนนะคะป๋าครับไปถึงหน้ากุฏิเนี่ยพระท่านก็ทักเลยนะว่าเมื่อคืนท่านได้ไปช่วยไว้อ่ะโดยไม่ต้องบอกใช่ค่ะท่านก็ทักเลยเหมือนท่านรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องไปในวันนี้ค่ะป๋าฮะค่ะแต่ว่าหนูจำคำพูดรายละเอียดวันนั้นไม่ได้ค่ะป๋ามันนานแล้วอืมแต่ว่ามันคร่าวๆประมาณนี้ค่ะโอ้โหแล้วหนูเล่าไปแล้วหนูสั่นทุกทีตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วที่ว่าเล่าเรื่องพ่อฮะเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาป๋าคะหนูมีเรื่องสั้นๆสัก3นาทีไม่เอาเดี๋ยวก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวให้เล่าค่ะนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในคลินิกที่อยู่ในพัทยาถูกไหมใช่ค่ะใช่วัดที่คุณนันกับคุณหมอที่เป็นอาจารย์ของคุณหมอเนี่ยอยู่ในพัทยาหรือเปล่าอยู่พัทยาครับค่ะตอนนี้ท่านก็ยังไม่ได้มรณะยังอยู่แต่ว่าหูตาท่านจะไม่ค่อยดีแล้วค่ะแต่ท่านดูดวงเม่นมากแต่ป๋าไม่เคยได้ยินเลยหรือว่าป๋านึกไม่ออกก็ไม่รู้ว่าพระละแวกพัทยาอาจจะเป็นสัตหีบหรือเปล่าวัดอะไรบอกได้ไหมบอกเถอะอยู่แถวห้วยใหญ่ค่ะป๋าหนูจำชื่อวัดไม่ได้แต่ไม่ใช่วัดห้วยใหญ่นะไม่ใช่ค่ะอยู่ในห้วยใหญ่นี่แหละอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนชื่อวัดอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะป๋าหนูจำชื่อวัดไม่ได้จริงๆแต่หนูว่าไปถูกแต่มันจำชื่อวัดไม่ได้ค่ะหลวงพ่อชื่ออะไรอ่ะหลวงปู่ชื่ออะไรไม่ทราบค่ะป๋าหนูลืมชัดเจนมากลืมจริงๆค่ะป๋าแต่ว่ามีช่วงเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยหนูพาพี่สาวไปดูดวงอยู่ครับพี่สาวบอกรู้สึกเหมือนไม่ค่อยดีหนูก็เลยพาไปหาพระองค์นี้หนูจําได้แต่ไปทีท่านก็แก่ลงมากแล้วค่ะป๋าจากที่เมื่อก่อนเราเคยไปนะ9ปีที่แล้วอ่ะขับไปแล้วทีเนี้ยเขาเห็นพี่สาวหนูอ่ะเขาบอกนะห้ามขึ้นมาบนกุฏิยืนรออยู่ตรงนั้นโอ้หนูตกใจป๋าคิดว่าเขาชี้หน้าว่าพวกเราเขาว่าสิ่งที่ตามมาเขาเลยบอกพี่สาวหนูว่าเคยทำแท้งไหมคะป๋าโอ้อพี่สาวหนูเลยเถียงแบบใจขาดเลยว่าไม่เคยทำเขาบอกไม่ทำแล้วเขาจะตามมาได้ไงเขาบอกมีเด็กคนนึงตามมาอยู่ที่ไหนได้คะป๋าพี่สาวหนูเคยให้เงินหนูเพื่อนไปทำแล้วพี่สาวบอกว่าถ้าเลี้ยงไม่ได้เอามาเขาจะเลี้ยงเองแต่เขาไม่คิดไงคะว่าเงินก้อนนั้นที่เขาห้อยไปอ่ะจะไปทำแท้งออกแล้วเด็กคนนั้นมันก็ตามมาจริงๆป๋าแล้วก็เกาะแต่พี่สาวเราไม่ไปไหนเลยทีเนี้ยเป็นธรรมดาค่ะเป็นธรรมดาที่เขาจะต้องตามเพราะว่าตามเจ้าของเงินนะป๋าแต่ไม่ตามแม่มันใช่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 เหมือนกิจกรรมของ The Shock ที่ทำหนังสั้นมีอยู่เรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับแบบนี้เลยซึ่งตัวเอกที่เกิดปัญหาเนี่ยที่เจอกับวิญญาณของเด็กเนี่ยก็คือเป็นเภสัชแล้วเขาจ่ายยาให้เด็กคนหนึ่งเพื่อที่จะขับเด็กออกแล้วก็เกิดเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนั้นน่ะน่ากลัวมากหนังสั้นเรื่องนั้นน่ากลัวมาก The Shock หนังสั้นมีคนตอบมาเยอะมากเลยนะฮะวัดเทพบุตรป่ะไม่ใช่ค่ะวัดอะไรนะเดี๋ยวหนูไปนึกก่อนเดี๋ยวหนูส่งไปในสตรีมก็ได้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 มีคนส่งชื่อไปมีคนอยากรู้เยอะเลยเผื่อว่ามีปัญหาจะได้ไปปรึกษาหลวงพ่อตอนนี้ค่ะท่านไม่ค่อยรับดูดวงแล้วเพราะว่าท่านชรามากแล้วค่ะแต่ว่าจะมีองค์นึงก็ดูแม่นเหมือนกันในวัดนั่นแหละค่ะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ยังไงอ่ะเขาเรียกว่าไปกราบเป็นสิริมงคลกับชีวิตนั่นเท่านั้นก็ดีแล้วใช่ค่ะเนาะเนาะโอ้สนุกและไอ้เรื่อง2 3นาทีที่ว่าก็คือเนี่ยป๋าหนูอยากเล่าให้แฟนๆกับป๋าฟังมากเอาสิ
เดี๋ยวนะก่อนที่จะลาบวัดทุ่งคาป่ะใช่ใช่ค่ะป้าใช่คุณจิรนันท์คุณเก่งมากวัดทุ่งคาแสดงว่าคนพัทยาแน่นอนใช่ค่ะใช่ใกล้ๆโรงเรียนวัดทุ่งคาเลยติดกันเลยวัดทุ่งคาค่ะหลวงพ่อท่านจะอยู่กุฏิน่าจะหลังวัดแล้วค่ะตอนนี้ถ้าหนูจำไม่ผิดอ๋อค่ะนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะวัดทุ่งคาโอเคจำเลยนะฮะค่ะเดี๋ยวเผื่อมีโอกาสจะได้ไปกราบท่านก็ถ้าไปก็ต้องถามกับพวกแม่ชีอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีแม่ชีองค์ที่ดูดวงเก่งๆแต่ว่าตอนนี้เขาจะพุ่งไปที่องค์ใหม่นะคะให้บอกเขาว่าพระองค์ที่ว่าอยู่มาตั้งนานแล้วองค์แก่ๆค่ะจะมีองค์เดียวค่ะไม่เป็นไรนะอ้าว3นาทีที่ว่าเกินได้นะป่าไม่ว่าเรื่องสั้นๆค่ะป่าแต่มันเป็น2เรื่องแต่หนูอยากมาเล่าให้แฟนๆฟังแล้วก็หนูอยากให้ช่วยตัดสินด้วยว่ามันคนหรือผีถือว่าเป็นเรื่องแปลกเรื่องที่เป็นเครื่องหมายคำถามกับคุณนันอยู่ได้เลยค่ะป่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเดี๋ยวเรื่องอันนี้แรกๆก่อนมันวันนั้นป่าหนูก็ไปทำงานปกติค่ะป่าทีนี้หนูขณะที่หนูทำงานอยู่เนี่ยวันนั้นแม่โทรไปบอกว่าหมาหนูตายหมาตัวที่หนูเลี้ยงมันตายหนูก็ทำงานแบบว่าไม่สบายใจแล้วป่าใจมันห่อเหี่ยวแล้วอ่ะค่ะพอช่วงขับรถกลับมาหนูเอามอเตอร์ไซค์ไปนะคะป๋าที่ทำงานหนูกับบ้านเนี่ยจะห่างกันอยู่20กว่าโลโอ้ไกลค่ะก็ขับมาแบบว่ามือลอยเลยแฟนขับหนูก็นั่งหลังอะป๋าอือมือลอยทีนี้ก็ขับมาเรื่อยๆตามทางอะค่ะป๋าหนูหันหน้าไปทางขวานะเลนขวาแล้วก็มองทางไปเรื่อยๆป๋าแล้วทีเนี้ยอยู่ใจหนูมันก็อยากหันกลับเข้ามาทางซ้ายเนาะหันกลับเข้ามาทางซ้ายป่าช่วงมันจะถึงประมาณอีก20เมตรข้างหน้าเนี่ยหนูเห็นแมวดำป่าแมวดำมันกำลังจะเดินออกมาจากซ้ายมือเหมือนมันจ้องเลยนะว่าต้องไปรถเรามันค่อยๆเดินออกมานะคะป่าแล้วพวกสัตว์สัตว์อะไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรถ้าตกกลางคืนแล้วไฟส่องตามันต้องมีแววตาถูกไหมป่าใช่แมวตัวนี้ไม่มีแววตาหน้าสีดำทีเนี้ยมันค่อยๆย่องออกมาป่าพอรถเราก็ขับไม่แรงหรอกพอรถเราจะถึงเนี้ยป่ามันพุ่งใส่ล้อเลยนะพุ่งแล้วมันก็หยุดนั่งหยุดนั่งคือแบบว่าเหมือนให้เราตกใจค่ะป่าหยุดนั่งทีนี้พอหนูจะหันหลังกลับไปมองอ่ะแฟนก็ตบขาไว้ไม่หันหลังกลับไปมองมันเพราะว่าถ้าเป็นแมวปกติมันต้องมีแววตาค่ะป่าแล้วแมวต้องกลัวรถแต่เนี่ยคือมันพุ่งใส่เราแววตาก็ไม่มีป่าหน้าดำไปหมดลูกตาก็สีดำที่อันนี้คือวันแรกผ่านไปแล้วนะคะป่าหนูก็เลยมาเล่าให้แม่ฟังเรื่องแมวตัวเนี้ยตรงนั้นน่ะป่ามันมี2คนผัวเมียขับรถชนกับ10ล้อ10ล้อจอดอยู่ข้างทางตายทั้งคู่ค่ะที่พอวันที่2มาทำงานค่ะป่าเหมือนเดิมกับเวลาเดิมคือกับเวลา2ทุ่มเพราะว่าหนูทำโอเหมือนเดิมเส้นทางเดิมเลยค่ะป่าพอหนูไปเส้นนั้นตลอดพอขับมาถึงครึ่งทางอะป๋าสองข้างทางมันจะเป็นป่านะแล้วก็ไม่มีไฟสองทางนะคะป๋ามันก็จะมีแค่ไฟจากรถที่สวนกันไปสวนกันมาแล้ววันนั้นอะป๋าไม่มีรถเลยไม่มีรถตามตูดหนูด้วยข้างทางเหมือนเดิมป๋าหนูอะชำเลืองไปเห็นอะแฟนหนูก็ขับช้าๆค่ะป๋าไม่เกิน40อะผู้ชายนอนอยู่ข้างถนนผู้ชายนอนอยู่ในพุ่งหญ้าป๋าแต่การนอนของเขาป๋านึกภาพตามหนูนะนอนเอาหัวออกมาเกยฟุตบาทเกยถนนขาพับขึ้นมาด้านข้างโอ้คือเหมือนรถชนยังไงอย่างนั้นเลยป๋าครับครับแขนขาผิดรูปหัวพาดออกมาถนนด้วยความที่หนูตกใจป๋าหนูก็สะกิดแฟนเลยเฮ้ยเธอคนจอดหนูเลยว่าอย่างนี้หนูคิดว่าเขาน่าจะโดนรถชนป๋าครับแฟนหนูยิ่งบิดเร็วหนักกว่าเดิมหนูถามว่าเอ้าทำไมไม่จอดดูเผื่อเขาเมาโดนรถชนหรือเปล่าหนูว่าอย่างนี้แฟนหนูเลยหันมาตบปากหนูอย่างด่วนจีเลยป๋าฮะมันไม่มีใครแฟนหนูไม่เห็น
แฟนหนูก็มองข้างทางอยู่มันไม่มีอะไรมันถามว่าจะพูดทำไมก็มันไม่เห็นอะไรมันเห็นแต่พุ่งหญ้าหนูก็เก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจนะป๋าคือถ้าเป็นคนต้องโดนรถชนแน่นอนแขนขาผิดรูปแบบนั้นหนูแล้วเรื่องนี้ไม่เล่าให้เพื่อนฟังป๋าบ้านหนูกับเพื่อนห่างกัน10 โลได้นะคุยเรื่องนี้กันปุ๊บหนูเลยถามว่าพี่คิดว่าคนหรือผีพูดแค่คำนี้ป๋าเล่าทุกอย่างมันที่เล่าให้ป๋าฟังนะไฟดับลงพร้อมกันทั้งหนูและพี่เขาร้องขึ้นพร้อมกันเลยถามว่าเฮ้ยเป็นไรอะพี่ไฟดับดับพร้อมกันนะป๋าไอ้คำว่าพี่คิดว่าคนหรือผีไฟดับพร้อมกันแล้วถ้าจะบอกว่าเส้นเดียวกันมันเป็นเวไม่ได้ค่ะป๋าเพราะว่ามันห่างกันเป็น10 โลเท่านั้นแหละป๋ารู้เลยว่าคนหรือผีก็เลยไม่พูดเรื่องนี้ต่อไม่คุยกันที่ทำงานเลยว่าอย่างนี้เนี่ยค่ะป๋าเป็นเรื่องต่างต่างไอ้ตรงจุดที่วันแรกเจอแมววันที่2เจอผู้ชายนอนเนี่ยมันคือจุดเดียวกันไหมห่างกันไม่เท่าไหร่ค่ะป๋าจุดที่ผู้ชายนอนจะถึงก่อนจุดแมวจะเลยไปอีกก็อาจเป็นได้นะก็ไม่ใช่คนหรอกใช่ป่าถ้าคนแฟนหนูก็ต้องเห็นเพราะนางเป็นคนขับแล้วเราก็ขับชิดซ้ายด้วยนั่นคือบางทีคนจะดวงตกอ่ะนะใช่ค่ะแล้วใจหนูมันห่อเหี่ยวด้วยป่าหนูคิดถึงหมาแล้วแบบเราไม่ได้คิดอะไรเราเลยหันหน้ากลับมาป่าเพราะสิ่งที่เห็นก็คือเขาไม่เห็นกับเราด้วยแต่วันที่เจอแมวอ่ะก็ไม่เห็นเหรอเขาเห็นค่ะแมวอ่ะเขาเห็นเขาเห็นแล้วมันจะพุ่งมาแต่โดยปกติแมวถ้ามันพุ่งมันก็วิ่งข้ามเลยนะใช่ค่ะป๋าแต่นี่คือพุ่งปุ๊บมาหยุดอยู่ที่ล้อเราโดยที่เหมือนอยากให้เราตกใจอ่ะป๋าแต่ว่าเรามีสติเราไม่ได้ตกใจไงแล้วเราก็ไม่ได้ขับรถเร็วค่ะก็เลยโชคดีค่ะป๋าไม่งั้นก็ถ้าขับรถเร็ววันนั้นก็10 ล้อเหมือนกันตามมาข้างหลังของแมวนะคะแต่ว่าไอ้วันที่เจอคนน่ะไม่มีรถสักคันเลยนะป๋าเชื่อไหมแม้กระทั่งไฟ2 ทางก็ไม่เห็นเลยนะฮะตรงคุณนันไม่ต้องถามป๋าแล้วว่าเป็นผีหรืออะไร ไม่ต้องถามป๋าแล้วตั้งแต่มาป๋าเชื่อไหมหนูไม่เคยมอไซค์ไปเส้นนั้นเลยอ่ะโอ้น่ากลัวใช่เป็นเรื่องสั้นๆแต่สำหรับหนูมันน่ากลัวนะคะป๋าแขนขาผิดรูปอ่ะคือถ้าคือเราเห็นกับตาไงคุณนันถูกไหมใช่ค่ะแล้วเห็นด้วยตาเปล่าเงี้ยป๋าคือแบบหันไปแล้วเห็นเงี้ยในขณะที่แฟนเราบอกคือมันไม่มีอะไรไม่เห็นใช่ค่ะแฟนบอกไม่มีโอ้คือเอาเป็นว่าไม่ว่าเขาจะเสียชีวิตหรือว่าเขาจะบาดเจ็บเนี่ยคือภาพที่เราเห็นมันก็น่ากลัวอยู่แล้วล่ะถูกไหมก็คือถ้ายังไงก็หนูก็คิดว่ารถชนแน่นอนนะป๋าคือแขนขาก็ผิดรูปแล้วหัวพาดมาที่ถนนโอ้ถ้าเกิดเขาหัวพาดมาที่ถนนนะแล้วก็หันมามองย้อนมาทางที่คุณหลับตาป๋าถ้าลืมตาหนูช็อกเออเหรอเห็นหน้าเขาใช่ไหมเห็นหน้าหมดเลยค่ะป๋าคือหนูเห็นเลยว่ามันเป็นคนน่ะโอ้ถ้าเกิดแบบเราขับมาใกล้เขาหลับตาอยู่แล้วก็แบบเราขับมาใกล้แล้วเขาลืมตาแบบปึ้งขึ้นมานะโอ้ยคุณเอ้ยแล้วหนูกำลังจะหันหลังกลับไปมองซูแฟนก็หันมาตบปากอย่างดวนจีเลยเขาบอกเขาไม่เห็นอะไรเขาเห็นแต่พุ่งหญ้าน่ากลัวนะครับมีเรื่องแค่นี้แหละโอ้แม่ตอนคุณนันตอนคุณจบคุณเหี่ยวตลอดเลยนะ หนูไม่อยากจบไงหนูอยากคุยกับป๋าต้อเออสนุกเสียงคุณนันก็เล่าฟังชัดเลยสนุกทั้งสองเรื่องเลยเรื่องสั้นๆก็สนุกเออนะได้วัดทุ่งคาไปแล้วนะฝากเพื่อนๆนะค่ะแต่ว่าอย่าไปรบกวนหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อท่านยิ่งแก่อยู่ก็ไปกราบไปเฉยแต่หลวงพ่อท่านทักหนูคำนึงนะป๋าว่าปากให้เบาๆหน่อยนะรู้ไหมว่าปลาหมอมันตายเพราะปากทุกวันนี้หนูไม่ค่อยกล้าพูดค่ะป๋าเงียบไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะตายเรื่องอะไรคือเงียบก่อนเงียบก่อนคือเราพูดเราคุยโทรศัพท์เราเล่าเรื่องอย่างเงี้ยอาจจะไม่ตายหรอกหรือว่าเราโทรคุยไม่ส่วนใหญ่คนยุคนี้นะถ้าจะตายเนี่ยตายตอนโพสต์ Facebook อ่ะโพสต์โซเชียลทั้งหลายทั้งปวงอ่ะงั้นแล้วเลยป๋าโพสต์หากิ๊กทุกวันเลยน่าจะตายแหละทั้งนั้นอ่ะไม่รอดแล้วนะโอเคค่ะป๋าจะตายก็ตรงนั้นแหละ
โอเคครับผมขอบคุณค่ะคุณนันสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่านะครับเป็นประสบการณ์เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับใครก็ไม่รู้แล้วเขามาเล่าให้คุณต้อมฟังคุณต้อมก็เลยหยิบมาฝากพวกเราชาวเดอะช็อคในคืนวาเลนไทน์วันนี้นะครับคุณต้อมครับสวัสดีครับป๋าออสคุณต้อมเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับใครเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องสั้นทั้งหมด3เรื่องครับป๋าออสครับผมครับต่อเนื่องกันเลยไม่ได้ต่อเนื่องครับผมก็คือแยกเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องเลยครับป๋าออสเฮ้ยโอเคมาป๋าอยากฟังแล้วเริ่มได้เลยคุณต้อมก็ต้องบอกก่อนนะฮะเรื่องนี้จะมีเรื่องสั้นอยู่กันหมดอยู่3เรื่องนะครับป๋าออสครับแล้วก็มันจะเป็นเรื่องที่แบบว่าผมเนี่ยได้ฟังมาแค่อยู่หน่อยนึงเองป๋าออสครับผมมันมีเสียงสะท้อนกลับมาฮะรถให้ละโอเคครับป๋าก็จะเป็นเรื่องที่ผมได้ฟังมาจากน้องๆพี่ๆอะไรต่างๆนะฮะเป็นคนตั้งที่ฟังผ่านมานะครับป๋าครับเรื่องแรกเนี่ยผมขอตั้งชื่อว่ากลางสี่แยกแล้วกันเรื่องนี้เป็นเรื่องของรุ่นพี่ที่ทำงานเก่านะครับผมท่านหนึ่งผมขอตั้งชื่อเขาว่าพี่พงแล้วกันครับก็ผ่านมาได้ประมาณสัก5-6ปีเลยครับป๋าออสสถานที่ที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะเป็นกลางสี่แยกแห่งหนึ่งในเขตนอกเมืองกรุงเทพนะครับผมก็วันนั้นน่ะพี่อากาศเนี่ยก็ร้อนอบอ้าวเหมือนกับวันนี้แหละช่วงหัวค่ำนะครับผมปะพี่พงษ์เนี่ยแกก็ขับรถนะฮะเลิกงานเนาะเลิกงานแกขับรถกลับห้องแกแต่รถที่แกขับเนี่ยก็จะเป็นรถเก๋งกลางใหม่กลางเก่านะครับผมสีเทากลับห้องต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยพี่พงษ์แกขับรถกลับห้องด้วยความรู้สึกที่มันแย่ครับป๋าออสมันแย่คือมันแย่ตรงที่ว่าวันนั้นน่ะตัวของพี่พงษ์อ่ะที่เขาถูกไล่ออกจากงานถูกไล่ออกจากงานแล้วคราวเนี้ยมันเหมือนกับว่าชีวิตของพี่พงษ์ตอนนั้นน่ะพี่มันประเดประดังเข้ามาหลายอย่างเลยครับสาเหตุที่พี่พงษ์แกถูกไล่ออกจากงานวันนั้นก็คือตัวของพี่พงษ์เนี่ยก็ไปเถียงผู้บริหารเข้าแกก็เลยถูกไล่ออกจากงานวันนั้นเลยแล้วคราวเนี้ยมันปัญหาต่างๆมันเข้ามาป่ะออสคือแกคิดต่อแกไปเรื่อยนะตอนนั้นน่ะพี่พงษ์ถ้าถูกไล่ออกจากงานเนี่ยแกจะเอาเงินไหนแบบจ่ายค่าบุ้งค่าบ้านค่ารถเรนต่างเนาะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเข้ามาทั้งพวกปัญหาหนี้สินปัญหาทางบ้านแล้วก็รวมถึงสุขภาพของทางพ่อแม่ของพี่พงษ์ด้วยการถูกไล่ออกจากงานเนี่ยมันคือมันเหมือนกับว่ามันจะไม่มีค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยนะตอนนั้นพี่พงษ์แกเครียดแกเครียดถึงขนาดที่ว่าตอนนั้นอ่ะแกขับรถไปแกปวดหัวที่ป๋าออสครับผมแกขับรถไปแกก็ปวดหัวแกนะแกคิดแล้วมันจะมีเสียงก้องในหัวแกน่ะระหว่างที่แกปวดหัวนะป๋าออสมันจะเป็นกับว่าเฮ้ยชีวิตแกเนี่ยมันแย่กว่านี้มันยังแย่กว่านี้ได้ป่าววะคือนี่มันก็แย่สุดๆแล้วนะตอนนี้แล้วตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะพอเวลาที่มันประสบพบเจอกับปัญหาแบบเนี้ยมันจะมีเสียงนึงอ่ะป่าออสที่แบบดังขึ้นมาในหัวของตัวเองประมาณว่าแบบโทษนะครับผมก็คือตายทั้งไส้ก็ดีอารมณ์กับว่าแบบมันไม่อยากอยู่อ่ะตอนนั้นอ่ะครับมันไม่อยากอยู่อ่ะป่าออสคือแบบมันเครียดกับปัญหาต่างๆมากมายคือมันรู้จะมันจะแก้ไขยังไงดีตอนนั้นแกเครียดแกเหมือนกับว่าตอนนั้นน่ะแกไม่มีทางออกแล้วว่ะไอ้เหมือนกับว่าทางเดียวที่แกพอจะทำได้ตอนนี้ก็คือแบบแกจะหายหายไปอ่ะป้าออสครับมันเครียดมันไม่สามารถที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆได้ก็อากาศก็ยิ่งร้อนตอนนั้นน่ะแล้วก็บวกกับความคิดของพี่พงแกเนี่ยที่แบบว่ามันติดลบตอนนั้นมันก็ยิ่งทำให้พี่พงแกเนี่ยคิดเรื่องราวโง่ขึ้นมาน่ะป้าออสแบบแล้วแบบตอนระหว่างที่มันขับรถเนี่ยมันต้องการเหมือนกับที่ระบายอ่ะป้าออสมันต้องการที่ระบายแกขับรถเนี่ยเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะป้าออสตอนนั้นแกขับรถเร็วขึ้นแล้วก็ขาแกเนี่ยก็เหยียบคันเร่งอ่ะหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับผมประมาณว่าถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยคือคนแบบมันคิดโง่ๆนะป้าออสแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะระหว่างที่แกขับรถเนี่ยแกก็ขับไปแบบเหมือนกับว่าถ้าเกิดตอนเนี้ยมันจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาน่ะตอนนั้นอ่ะแกแบบแกพร้อมที่จะชนนะครับแกแบบแกไม่สนใจแล้วตอนนั้นแกเครียดมากเลยแกแบบจะแก้ยังไงดีวะคือแบบถ้าตอนนี้ชนไปก็ได้แบบตายซะได้ก็แบบก็ดีเลยประมาณนั้นแหละแกคิดถึงแกอย่างเงี้ยแกปาดซ้ายปาดขวาขึ้นมาขับแซงหน้าแซงหลังแกอย่างเงี้ยน่ะจนกระทั่งป่าออสก็คือใกล้จะถึงตรงกลางสี่แยกแห่งหนึ่งนะครับผมจังหวะนั้นเนี่ยตอนที่มองไปเนี่ยไกลๆนะฮะก็เห็นแล้วว่าโอเคมันเป็นไฟเขียวมันเป็นไฟเขียวคือแบบอีกแค่ไม่กี่ตัวเลขอ่ะอีกไม่กี่วินาทีมันจะเป็นไฟแดงแล้วตอนนั้นตอนนั้นนะพอพี่พงษ์แกเห็นเนี่ยแกรู้สึกว่าแกตื่นเต้นเหมือนให้แกรู้สึกเหมือนกับว่าแกได้ระบายออกมันเหมือนว่าแกได้แบบอยู่แบบระหว่างความเป็นกับความตายอะตอนนั้นอะคือแบ
อารมณ์เหมือนกับเสียงดวงอ่ะแบบวัดใจอ่ะเฮ้ยมันจะไฟแดงนี่หว่าอะไรเงี้ยแกก็แบบประมาณว่าเอาง่ายๆคือตอนนั้นอ่ะพี่พงกะว่าแกเนี่ยจะขับรถเนี่ยผ่าไฟแดงครับผมป่าออตอนนั้นเออครับขับรถผ่าไฟแดงนะครับผมแล้วก็รถตอนนั้นเนี่ยก็โอเคหลายๆคันที่วิ่งตามแกมาเนี่ยก็เริ่มที่จะชะลอเนาะเนื่องจากว่าเห็นแล้วว่าโอเคมันเป็นไฟแดงละแต่ตอนนั้นน่ะตัวของพี่พงแกไม่หยุดครับป่าออตเออแกไม่หยุดแกวิ่งเข้าไปที่ไอ้กลางสี่แยกตรงนี้ป่าออตวิ่งด้วยความเร็วเลยแล้วระหว่างที่กำลังจะวิ่งผ่านตรงสี่แยกตรงนี้ไปป่าออตมันมีรถเก๋งคันนึงคันสีขาววิ่งตีคู่แกขึ้นมาทางด้านซ้ายวิ่งตีคู่มาทางด้านซ้ายนะแกก็คิดว่าโอเคตอนเนี้ยมันมีรถคันนึงที่พร้อมจะผ่าไฟแดงพร้อมกันกับแกแล้วตอนนั้นระหว่างนั้นเองอ่ะป่าออตระหว่างที่รถคันนี้มันวิ่งตีคู่ขึ้นมาป่าออตมันมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาดังอึ้งคึกคึกมันมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาครับป่าออตครับผมตอนนั้นอ่ะพี่มองแกก็ตกใจครับผมแกก็เลยหันไปทางด้านซ้ายมือที่รถเก๋งคันสีขาวคันนี้วิ่งอยู่พอหันไปดูครับป่าออตสิ่งที่พี่พงเห็นก็คือรถเก๋งคันสีขาวที่วิ่งมาทางด้านซ้ายมือแกตอนนั้นอ่ะวิ่งชนกับคนคนหนึ่งครับผมวิ่งชนกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับป่าออสพอชนเสร็จเนี่ยครับคือตอนนั้นพี่พงศ์ก็เห็นเลยนะว่าตัวของเด็กคนนั้นน่ะไอ้ช่วงขาน่ะช่วงล่างนะครับผมมันหักพับเสร็จปุ๊บร่างของน้องผู้ชายคนนี้พี่มันม้วนขึ้นไปบนรถน่ะวิ่งไปบนหลังคารถก็ไปกระเด็นขึ้นฟ้าไปเลยคือเห็นหมดทุกอย่างเลยนะตอนนั้นคือเห็นตั้งแต่ตอนช่วงแรกว่าชนยังไงอะไรต่างตอนนั้นแล้วเด็กคนนี้ก็จะเป็นอายุประมาณสักเกือบ10ขวบได้คือมันโผล่เข้ามาตรงไงโผล่เข้ามาได้ไงตรงกลางสี่แยกตรงเนี้ยแล้วระหว่างที่มันชนน่ะป่าออสคือตอนนั้นน่ะพี่พงแกรู้สึกเลยว่าเหมือนกับว่าตอนนั้นน่ะทุกอณูของอากาศน่ะป่าออสมันเชื่องช้าลงมากเลยพี่พงเนี่ยเห็นตั้งแต่ตอนระหว่างที่มันชนยังไงไอ้ช่วงที่ว่าแข้งขาต่างๆเนี่ยมันหักพับอย่างมันหักยังไงแกเห็นตอนช่วงระหว่างที่มันลอยขึ้นไปเหนือฟ้าเนี่ยเลือดออกตรงไหนบ้างอ่ะตอนนั้นเนี่ยพี่พงยังเห็นเลยและพอตอนเห็นตอนนั้นน่ะป่าออสก็คือว่ามันมีอยู่จังหวะนึงอ่ะไอ้สายตาของน้องเด็กผู้ชายคนเนี้ยมันตบตากับพี่พงศ์มันตบตากับพี่พงศ์ตอนนั้นครับผมคือตอนนั้นน่ะใบหน้าของน้องผู้ชายคนเนี้ยมันเป็นด้วยความเรียบเฉยนะตอนที่พงศ์เห็นน่ะครับเป็นเด็กผู้ตาเป็นเด็กผู้ชายแบบหน้าตาเรียบเฉยมากเลยพอชนเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นน่ะพี่พงศ์กำลังอยู่ช่วงระหว่างที่กำลังแบบกำลังที่จะผ่าไฟแดงอยู่นั้นเกิดกลายว่าตอนนั้นอ่ะหัวสมองพี่พงศ์มันวิ่งหมดเลยแต่เห็นแล้วว่าโอเคเนี่ยรถเนี่ยมันชนคนตายว่ะเฮ้ยรถเนี่ยมันชนเด็กคนนึงอ่าเพราะแกขับรถไอ้ผ่าไฟแดงตรงนี้ไปเนี่ยรถต่างๆที่กำลังที่จะวิ่งขึ้นมานะฮะต่างๆเนี่ยก็พาบีบแกไล่พี่พงศ์กันบีบแต่ไล่กันเหมือนอารมณ์ว่าผ่าไฟแดงอะไรเงี้ยพอพี่พงศ์ก็วิ่งผ่านกระทั่งเนี่ยแกก็มาจอดหาที่จอดเอาเบาะนะฮะก็คือกะว่าจะลงมาดูสถานการณ์สักหน่อยนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นกันแน่ต่อจากนั้นนะฮะแกก็สงสัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้นหรือเปล่าคือเดาในใจนะว่าตรงนั้นเนี่ยต้องมีคนเนี่ยลงมามุงดูเหตุการณ์แน่นอนเลยตอนนั้นพี่พงศ์แกก็ลงมาดูนะป่าออสลงมาดูเดินลงมาดูก็พยายามที่จะมองน่ะตอนนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้ตรงกลางสี่แยกตรงนั้นน่ะป่าออสกลับกลายเป็นว่ารถเนี่ยรถลาอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังพากันวิ่งตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมตรงนั้นรถไม่มีการจอดไม่มีคนมามุงดูสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นตรงนั้นพี่พงแกก็แปลกใจเอาเฮ้ยรถมันชนเด็กเมื่อกี้นี่นะทำไมไม่มีคนเนี่ยลงมาช่วยบ้างแกคิดว่าเอาหรือว่าเด็กเนี่ยมันแบบประมาณแบบตกอยู่แถวข้างทางนั้นหรือเปล่าหมอบอยู่หรือเปล่าตามพื้นหรือเปล่าตัวพี่พงเนี่ยแกก็เดินเข้ามาใกล้สี่แยกตรงนี้มากขึ้นมากขึ้นนะฮะก็พยายามที่จะมองตามพื้นต่างๆว่าเด็กเนี่ยอยู่ตรงไหนพอมองเข้ามาน่ะป่าออสมันกลับกลายว่ามองไม่เจอเว้ยเขาเดินเข้ามาใกล้แยกนี้มากขึ้นแล้วก็เนี้ยตัวพี่พงศ์เนี่ยแกมองเลยขึ้นไปตรงเกาะกลางถนนพอมองไปตรงเกาะกลางถนนน่ะสิ่งนึงอ่ะที่พี่พงศ์เห็นตรงนั้นอ่ะทำเอาแกเนี่ยแทบช็อกเลยครับผมป่าออสก็คือตัวของพี่พงศ์เนี่ยมองเห็นน้องผู้ชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้ยืนอยู่ตรงกลางสี่แยกอ่ะตรงเกาะกลางถนนตรงนั้นตรงเกาะกลางถนนตรงนั้นอ่ะในสภาพที่แบบว่าแข้งขาของตัวน้องเขาบอกมันหักนะพี่มันหักแบบแขนขาต่างๆเนี่ยมันบิดผิดรูปร่างอยู่ตรงนั้นแล้วก็ลองคิดภาพตามนะฮะน้องเด็กผู้ชายคนนี้ทำท่าย่อขาลงกับป่าออสทำท่าที่จะกระโจนออกมาตรงกลางถนนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งท
ทำท่าจะกระโจนอ่ะงอขาลงนะฮะงอขาลงพอรถวิ่งผ่านมาน่ะน้องนี่กระโจนออกไปอีกครั้งนึงฮะดังปึ้งคึกๆเหมือนเดิมใช่ป่ะออสดังเหมือนเดิมเลยฮะแล้วคราวนี้มันชนหนักถึงขนาดที่ว่ากระดูกอะไรต่างๆเนี่ยมันหักแบบผิดงอแบบโอ้คราวเนี้ยหนักเลยครับมันหักผิดงอถึงขนาดว่าบางส่วนในกระดูกน่ะมันแทงทะลุเนื้อออกมาน่ะป่ะออสมันแทงทะลุเนื้อออกมาแล้วสักพักน่ะน้องคนเนี้ยเขาก็เอามือด้านที่กระดูกมันหักนะฮะผิดรูปร่างเนี่ยดันตัวเองขึ้นมาดันตัวเองขึ้นมาลุกขึ้นมาน่ะป่ะออสทำท่าจะลุกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ค่อยขยงอ่ะไปตรงเกาะกลางถนนใหม่อีกรอบนึงเพื่อที่จะทำแบบเดิมอีกเหรอเพื่อที่จะทำแบบเดิมกับป่ะออสเพื่อที่ทำแบบเดิมคราวนี้สภาพแบบมันดูแย่มากเลยก็ลองนึกถึงน้องเนี่ยเขาทำท่าเหมือนกับกระต่ายไอ้กระต่ายขาเดียวอ่ะขยงไปตรงกลางตรงเดิมอ่ะฮะตรงเกาะกลางถนนใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับย่อขาลงเพียงแต่สภาพตอนนี้มันจะดูเก๊กๆกังๆมากเลยแล้วพอรถวิ่งผ่านมาเนี่ยน้องเขาก็กระโจนออกไปอีกครั้งนึงฮะดังตึ้งคึกๆเหมือนเดิมนะครับป้าออสแล้วตัวของน้องเขาเนี่ยก็จะทำแบบเนี้ยซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาอย่างเงี้ยครับป้าออสตรงบริเวณนั้นราวกับว่าตัวของน้องเนี่ยเขากำลังเล่นสนุกอยู่ตรงกลางสี่แยกตรงนี้ครับป้าออสคุณนายและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องแรกครับผมป้าออสแล้วรถก็ไม่มีจริงถูกไหมรถก็ไม่มีจริงมันไม่ได้มีอะไรตรงนั้นเกิดขึ้นจริงครับกับกลายว่าตัวของพี่พงษ์เนี่ยมองเห็นน้องผู้ชายคนนี้เพียงคนเดียวครับผมตรงนั้นซึ่งทั้งหมดมันบอกอะไรคุณต้อมน้องคนนี้กำลังบอกกับพี่พงษ์อะไรหมายถึงว่าพี่อย่าตายเลยถ้าพี่ฆ่าตัวตายพี่จะเป็นแบบผมอย่างนั้นหรือเปล่าเอาจริงๆนะครับเรื่องนี้ไม่มีบทสรุปอะไรเลยครับป้าออสจริงๆเนี่ยผมฟังมาจากพี่พงษ์แกแค่นี้เองจริงๆเนี่ยเรื่องที่พี่พงษ์เล่าผมฟังเนี่ยประมาณแค่สองสามนาทีแค่นั้นเองนะเพียงแต่ว่าผมเนี่ยนำมาผูกเรื่องเอามาแบบประมาณแบบตัวของพี่พงษ์นิสัยอย่างนี้นะขับรถมาประมาณเนี้ยแต่ที่เคยเล่าให้ฟังไปเนี่ยว่ากันว่าตามความเชื่อนะครับผมอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นอ่ะดวงพี่พงษ์อ่ะแกดวงตกใช่ดวงตกก็เลยอาจจะมองเห็นพวกสัมภเวสีพวกนี้ได้ง่ายและอาจจะเป็นไปว่าตอนช่วงนั้นเอาผมเดานะครับผมเดาว่าตรงนั้นอ่ะแต่ก่อนเนี่ยจะมีพวกเด็กขายพวงมาลัยฮะเยอะตรงนั้นคือลักษณะภาพที่คุณต้อมเล่าตามที่พี่พงษ์เห็นเนี่ยมันแสดงออกถึงเด็กคนนี้เขาฆ่าตัวตายเพราะเขาจะเกิดภาพทำซ้ำๆอีกในหนึ่งป๋าก็มีความรู้สึกว่าเขากำลังมาบอกพี่พงษ์ว่าเฮ้ยพี่พงษ์พี่ปัญหาพี่แม่งเรื่องเล็กกว่าเด็กอาจจะพี่อยากฆ่าตัวตายเลยถ้าพี่ฆ่าตัวตายนะพี่จะเป็นอย่างผมเนี่ยพี่จะเห็นภาพแบบนี้พี่จะเห็นภาพแบบนี้ก็เป็นไปได้ครับผมพี่จะเห็นภาพแบบนี้ถูกไหมครับป๋าคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้มากกว่าคุณต้อมครับป๋าออสครับผมครับเรื่องน่ากลัวนะไม่สั้นไม่ยาวขนาดกำลังดีพอดีคำเลยอ่ะอันนี้คือเรื่องแรกนะครับป๋าออสครับผมครับเรื่องที่สองเดี๋ยวต่อกับผมเดี๋ยวต่อกับอีกช่วงนึงดีไหมหรือว่ายาวเลยยาวเลยแล้วแต่ป๋าออสเลยแล้วกันครับมาได้เรื่องแรกก็น่ากลัวแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องที่สองนะป๋าฟังต้อมทันป๋าฟังคุณต้อมทันแต่เพื่อนบอกฟังไม่ทันปวดหัวเลยหาที่คาดผมกันสลอนเลยคุณต้อมที่คาดผมก่อนครับผมคุณต้อมลดเกียร์ลงมาหน่อยลดเกียร์ลงมาหน่อยครับผมได้ครับป๋าช้านิดหนึ่งช้านิดหนึ่งโหสนุกแล้วเมื่อกี้ก็สนุกป๋าคิดว่าเป็นแบบนั้นนะบอกว่าเฮ้ยพี่พงษ์อย่าตายเลยถ้าพี่พงษ์ฆ่าตัวตายพี่พงษ์จะต้องทำซ้ำแบบเนี้ยเหมือนที่ผมทำให้พี่เห็นนะนึกออกใช่ไหมครับป๋าออสครับผมครับต่อเรื่องที่สองเนี่ยผมขอตั้งชื่อว่าก็ไม่รู้ครับผมเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องนี้ผ่านมาได้ประมาณสัก20กว่าปีก่อนได้นะครับสมัยที่ผมยังเรียนอยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งละกันเป็นมหาลัยแถวบางกะปิครับเป็นเรื่องของน้องที่มหาลัยคนนึงผมขอตั้งชื่อน้องขอว่าน้องฝ้ายละกันครับก็ตัวของน้องฝ้ายเนี่ยวันนั้นนะฮะก็ตัวของน้องเนี่ยไม่ได้เข้าเรียนมานานเลยประมาณสักหนึ่งเดือนได้ประมาณสักหนึ่งเดือนได้น้องฝ้ายเนี่ยมาเข้าเรียนด้วยสภาพที่แบบว่าดูแบบโซมมากๆเลยฮะโซมมากๆเลยดูโดแบบเหมือนกับคนที่อิดโรยมากน้องเนี่ยไม่ได้มาเข้าเรียนประมาณสักหนึ่งเดือนได้ก็กลับมานะฮะเข้าเรียนแล้วก็ต้องบอกว่าตัวของน้องฝ้ายเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยครับป้าออสเป็นผู้หญิงสวยมากเลยก็คือตัวของน้องเนี่ยเขาจะทำงานเป็นเหมือนกับพริตตี้เนาะ
คิตตี้แล้วก็เอ็มซีไปด้วยนะก็อยู่ตามงานต่างๆด้วยความที่น้องเขาเนี่ยไม่ได้เข้าเรียนมานานเนาะพอน้องเขากลับมาเนี่ยเพื่อนในกลุ่มก็ต่างพากันความถามกันว่าด้วยความเป็นห่วงว่าหายหน้าหายตาไปไหนมาตั้ง1เดือนอะไรเงี้ยติดงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ถามกันฝ้ายเขาก็เลยบอกว่าตัวของฝ้ายเนี่ยเขาไปสารภาพบาปมาครับป้าออสสารภาพบาปมาก็จะเป็นเหมือนกับว่าคนที่นับถือศาสนาคริสต์นะฮะเนาะซึ่งเขาจะต้องไปโบสถ์อะไรเงี้ยไปโบสถ์มาเพื่อที่จะสารภาพบาปมาแล้วก็เรื่องที่น้องเขาไปสารภาพบาปเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับผมตัวของน้องฝ้ายเขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยฝ้ายเนี่ยเขากลับมาถึงที่ห้องประมาณสักเกือบเที่ยงคืนได้ครับป้าออสเกือบเที่ยงคืนได้ก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนแล้วก็เอาโทรศัพท์เนี่ยตั้งปลุกไว้ตรงหัวนอนเขาไว้ตรงบนหัวนอนฝ้ายก็หลับแค่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะป้าออสจนกระทั่งเนี่ยตัวของฝ้ายเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอึดอัดที่ตรงช่วงของหน้าอกว่ะครับก็คือมันอึดเนี่ยมาประมาณมันอึดอัดตอนนั้นเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยเอาก้อนหินหนักๆนะป้าออสมาทับที่หน้าอกเอาไว้ตัวของฝ้ายเนี่ยพยายามที่จะขยับขยื่นตัวนะฮะพยายามที่จะกระดิกตัวไปมาเงี้ยกลับกลายว่าตอนนั้นทำไม่ได้ก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะลืมตาขึ้นมาดูที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอตอนนั้นเนี่ยกว่าสายตาของตัวของฝ้ายเนี่ยจะปรับตัวเข้ากับความมืดได้ตรงนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาสักพักนึงแหละพอมันเริ่มที่จะชัดขึ้นครับป้าออสสิ่งที่ฝ้ายเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือผู้หญิงผิวซิดๆคนนึงเลยครับป้าออสครับผู้หญิงผิวซิดๆคนนึงเลยอยู่ในชุดสีน้ำตาลนะครับอยู่ชุดสีน้ำตาลแล้วก็ผมเนี่ยดำขับลงมาเลยชุดสีน้ำตาลที่ว่าน่ะป้าออสมันเป็นเหมือนกับชุดของคนไข้อ่ะเป็นชุดคนไข้สีน้ำตาลนะฮะกำลังนั่งกอดเข่าอ่ะป้าออสนั่งกอดเข่าแล้วก็นั่งทับอยู่ตรงบริเวณลำตัวของตัวของฝ้ายเขานั่งทับอยู่เพียงแต่ว่าสายตาของผู้หญิงคนที่นั่งทับคนเนี้ยไม่ได้มองมาทางฝ้ายนะครับผมแต่มองเหม่อไปตรงหัวนอนมองเหม่อไปตรงหัวนอนในขณะที่ตัวของฝ้ายเนี่ยตกใจกลัวสุดขีดครับผมเนื่องจากว่าตัวของฝ้ายเนี่ยไม่เคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์อย่างเงี้ยมาก่อนเลยตัวของฝ้ายก็ตกใจตอนนั้นแล้วก็พยายามที่ขยับขยื่นเคลื่อนตัวนะฮะพยายามที่จะดิ้นตัวขึ้นมานะฮะพยายามที่จะเก่งตรงส่วนของหน้าท้องอ่ะเก่งไปเก่งมาอย่างเงี้ยพยายามที่จะฮึบขึ้นมาอย่างเงี้ยมันขยับไม่ได้ผมร้องไม่ออกตอนนั้นก็พยายามที่จะฮึบอยู่อย่างเงี้ยก็ทำอยู่อย่างเงี้ยทำอยู่นานเลยป่ะออสจนกระทั่งตัวของฝ้ายเนี่ยรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยเหนื่อยมากๆตรงที่ว่าเนี่ยก็คือมันเหนื่อยถึงขนาดที่ว่าแบบมันเหนื่อยจะขาดใจอ่ะป่ะออสตอนนั้นมันเหนื่อยจะขาดใจตอนนั้นคือพอมันเริ่มเหนื่อยมากๆเนี่ยตอนนี้กลับกลายเป็นว่าตัวของฝ้ายเนี่ยเริ่มที่จะกลัวมากขึ้นนะครับผมน้ำตาเนี่ยไหลเอ่อลงมาเลยตอนนั้นไหลเอ่อลงมาเลยก็ได้แต่คิดในใจนะว่าอย่าทำอะไรเธอเลยคือตอนนี้เริ่มกลัวแล้วคือมันเริ่มหายใจแบบมันเริ่มหายใจไม่ทันอ่ะตอนนั้นอ่ะในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นก็นั่งทับอยู่แล้วก็มองเหม่อไปทางหัวเตียงก็ยังนั่งทับอยู่ก็ยังมองเหม่อไปตรงหัวนอนเหมือนเดิมเลยครับผมฝ้ายแกก็เลือกน่ะมันแบบมันลุกขึ้นไม่ได้จริงตอนนั้นลุกขึ้นได้จริงทั้งครับป่าวทั้งฮะไอเสียงโทรศัพท์ที่อยู่ตรงหัวนอนเนี่ยมันดังขึ้นครับมันดังขึ้นมีคนเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาตอนนั้นนั่นแหละครับตรงจุดนั้นเนี่ยสายตาของผู้หญิงคนเนี้ยถึงหันมามองสบตากับฝ้ายตอนนั้นซึ่งสิ่งที่ฝ้ายเห็นตอนนั้นสายตาของผู้หญิงคนเนี้ยมันเป็นสายตาที่เศร้าสร้อยมากเลยครับผมเป็นสายตาที่แบบเศร้าโศกเสียใจกับอะไรบางอย่างมาแล้วก็ทำท่าเหมือนกับว่าเธอเนี่ยจะร้องไห้ออกมาด้วยหลังจากนั้นเพียงแค่ไม่กี่อึดใจครับป้าออสหลังจากที่เสียงโทรศัพท์เนี่ยมันดังขึ้นมาเนี่ยกับการว่าน้องผู้หญิงคนนี้ค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาของฝ้ายที่นอนอยู่ตรงนั้นนะฮะพอจางหายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวของฝ้ายเนี่ยเหงื่อโทรมเลยฮะเหงื่อโทรมเลยทั้งที่อากาศมันเย็นนะเหงื่อโทรมแล้วพยายามที่จะลุกขึ้นมาฮะลุกขึ้นมาคราวนี้กลับกลายว่าตัวของฝ้ายเนี่ยลุกขึ้นมาได้แล้วพอลุกขึ้นมาได้เสร็จเนี่ยตัวของฝ้ายเนี่ยหายใจเฮือกใหญ่เลยเหมือนกับคนที่กำลังจะจมน้ำตายอ่ะตอนนั้นอ่ะแต่ตอนนี้โอเคมันรอดแล้วพอมันโอเคมันลุกขึ้นมาได้นะครับผมตัวของฝ้ายเนี่ยตั้งสติได้พอตั้งสติได้เนี่ยก็เดินไปเปิดไฟก่อนเนี่ยอย่างแรกเลยให้ภายในห้องมันสว่างจากนั้นเนี่ยตัวของฝ้ายเนี่ยถึงไปรับโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงที่หวาดกลัวต่อเหตุการณ์เมื่อตะกู้เนี่ยอย่างมากเลยกับรับโทรศัพท์นะฮะแล้วก็เล่าให้ปลายสายฟังเนี่ยว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งคนที่รับปลายสายตรงนั้นน่ะก็คือตัวของแฟนของฝ้ายครับเป็นแฟนของฝ้ายนะฮะที่เพิ่งคบกันได้ประมาณสัก2 เดือนได้ฝ่ายชายเนี่ยก็ฟังก็อืออออืออตามไป
ารมณ์เหมือนกับว่าพอแบบฟังผ่านๆไปอะไรเงี้ยหรอหรอเออเออแค่นี้เขาพูดแค่นี้แล้วเขาก็บอกสาเหตุที่เขาโทรมานะฮะเขาบอกว่าฝ้ายเดี๋ยวช่วงนี้ผมติดธุระนะอาจจะไม่มีโอกาสได้มาพบเจอฝ้ายบ่อยๆเหมือนแต่ก่อนละพอฝ้ายได้ฟังก็อ่ะอ่ะโอเคได้ได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอฟังเสร็จเนี้ยโอเคหลังจากนั้นผ่านไปได้ประมาณสักเกือบเดือนได้เกือบเดือนได้ตัวของฝ้ายเองพยายามที่จะติดต่อหาผู้ชายคนนี้กับใครว่าติดต่อไม่ได้ไงก็พยายามที่จะสืบเสาะหานะครับว่าธุระที่ผู้ชายคนนี้พูดถึงเนี่ยคืออะไรจนกระทั่งไปพบเจอว่าธุระที่ผู้ชายคนนี้พูดถึงก็คือตัวของผู้ชายคนนี้ติดงานศพของภรรยาของเขาครับผมป้าออสติดงานศพภรรยาของเขาซึ่งภรรยาของเขาเนี่ยป่วยป่วยแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลฮะนั่นอาจจะเป็นไม่ได้หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าตัวของภรรยาของผู้ชายคนนี้อาจจะมาหาตัวของฝ้ายถึงที่พักอะไรอย่างเงี้ยพอฝ้ายได้ทราบเรื่องราวแบบนี้ก็ขอเลิกลากับผู้ชายคนนี้ไปเหมือนกับว่าตัวของฝ้ายเนี่ยรู้สึกผิดเหมือนกับว่าตัวของเธอเนี่ยไปเหมือนกับว่าไปแย่งผู้ชายคนนี้มาโดยที่แบบว่าตัวของฝ้ายเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยครับป้าออสแล้วก็ได้เดินทางไปที่โบสถ์เพื่อที่จะสารภาพบาปไปครับผมป้าออสก็เรื่องราวที่สองก็ประมาณนี้นะครับป้าออสเดี๋ยวนะคุณต้อมแล้วสุดท้ายฝ้ายรู้หรือเปล่าว่าผู้หญิงในชุดสีน้ำตาลที่เหมือนชุดผู้ป่วยที่นั่งทับอกเธอแล้วเหม่อลอยเนี่ยคือแฟนคือแฟนของผู้ชายคนนี้แหละครับผมเป็นภรรยาเลยครับใช่มั้ยใช่ใช่ไหมใช่ครับผมครับนี่แหละบางทีความสวยของสุภาพสตรีเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมเนาะเป็นดาบสองคมเพราะว่าผู้ชายดีๆที่แบบโสดๆนะคือผู้ชายแท้เนี่ยหายากแล้วใช่ครับผมผู้ชายแท้แล้วยังโสดนะหน้าตาดีแล้วยังโสดอ่ะไม่มีครับยากคือป๋าเนี่ยยกตัวอย่างแบบเอาหน้าตาดีพอจะมีกินไม่เดือดร้อนแล้วก็เป็นผู้ชายแท้อย่างพี่เก่งรอดไหมไม่รอดครับผมป๋าลูกคนหนึ่งโตเป็นสาวแล้วพี่ป๋องหน้าตาดีมีชื่อเสียงรอดไหมไม่รอดไม่รอดเหมือนกันครับป๋าป๋าอย่างเงี้ยรอดไหมไม่รอดไม่รอดครับผมป๋าพี่รถอย่างเงี้ยชายแท้หน้าตาดีมีน้ำใจรอดไหมไม่รอดครับป๋าจากนั้นแล้วคนผู้ชายหน้าตาดีๆส่วนใหญ่มีแฟนหมดแล้วแหละมีภรรยาครับผมในเรื่องนี้พี่ยุทธี่หลุงบอกว่าผมทรงโจรเนี่ยส่วนใหญ่มักจะจริงใจนะป๋าทำนายไว้เลยนะฮะนี่ก็น่ากลัวนี่ก็น่ากลัวดีที่ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่มาทำอะไรเขาแค่เสียใจแต่มันเป็นเรื่องของความรักเธอก็เหมือนจะรู้ว่าเธอก็คงจะอยู่กับผู้ชายคนนี้ไม่ได้นานหรืออีกในนึงเนี่ยเธออาจจะป่วยเพราะตรอมใจที่ผู้ชายคนนี้ไปมีคนอื่นก็เป็นได้ถูกไหมก็เป็นไปได้ครับผมแต่ต้องบอกว่าตัวของน้องฝ้ายไม่รู้เลยนะว่าผู้ชายคนนี้มีภรรยามาก่อนเพราะผู้หญิงที่หน้าตาดีพร้อมเขาก็คงจะไม่แบบชายตามองคนที่มีตำหนิหรอกถ้าเขารู้ถูกไหมส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้เรื่องที่สามครับผมขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าชุดที่ไม่มีวันแห้งครับผมป๋าเรื่องที่สามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ฟังต่อๆกันมาจากเพื่อนคนหนึ่งแล้วกันนะครับผมเป็นเหตุการณ์เมื่อประมาณสัก20กว่าปีก่อนได้เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรีก็สถานที่ที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นไซต์งานก่อสร้างขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเลยที่นั่นถ้าเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยคนน่าจะรู้แหละว่าตรงนี้ไซต์งานตรงนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนก็น้องในเรื่องนี้ผมขอตั้งชื่อน้องคนนี้ว่าน้องพลอยแล้วกันตอนนั้นเนี่ยพลอยเนี่ยเรียนอยู่ชั้นม.3นะครับผมป๋าออสครับน้องพลอยเนี่ยก็จะมีพ่อคุณพ่อนะฮะเป็นวิศวกรคุมงานก่อสร้างไซต์งานขนาดใหญ่ที่นั่นนั่นแหละ เป็นคุณพ่อก็วันนึงเนี่ยพ่อของน้องพลอยเนี่ยกลับมาถึงที่บ้านตอนประมาณสักเที่ยงคืนได้ก็ถือว่าดึกเลยกลับมานะฮะพร้อมกับเด็กผู้หญิงคนนึงอายุประมาณสัก8ขวบได้อ๋อ8ขวบได้เนื้อตัวนี่มอมแมมเลยคือดูออกว่าน่าจะเป็นเหมือนกับลูกของคนงานที่นั่นหรือเปล่าลูกของคนงานในไซต์งานก่อสร้างหรือเปล่าครับ
คือแบบดูโอเคว่าแบบตอนแบบมอมแมมแบบเด็กอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าไซต์งานก่อสร้างนี่เขาก็จะมีทั้งพวกคนไทยและคนต่างด้าวต่างๆเนี่ยอยู่ด้วยกันเนาะแต่ตัวของน้องเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นคนไทยเป็นคนไทยที่พอจะพูดพอพูดได้พอพูดรู้เรื่องหน่อยหนึ่งก็น้องคนนี้ถ้าเข้ามานะก็คือก้มหน้าก้มตาก็แบบไม่กล้าตบตาคนในบ้านของพลอยเนี่ยมากเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าตัวของน้องเขายังเกรงๆอยู่เนาะเกรงๆไม่กล้าที่จะมองตบตาใครพ่อเขาก็บอกกับคนในบ้านว่าน้องคนนี้ชื่อว่าน้องมะลิแล้วกันชื่อว่าน้องมะลิก็จะมาอยู่ที่บ้านของเราเนี่ยประมาณสักหนึ่งเดือนได้มาอยู่ที่บ้านของเราเนี่ยสักหนึ่งเดือนพ่อก็ได้ทำการเนี่ยฝากฝังให้พลอยเนี่ยช่วยดูแลน้องมะลิคนนี้ให้หน่อยแล้วกันจากนั้นตัวของพ่อของพลอยเนี่ยก็ไปปรึกษาอะไรบางอย่างกับตัวของแม่นะฮะเงียบๆกันไปปรึกษากันก็พลอยเนี่ยก็ได้เดินไปทำความรู้จักกับน้องมะลิคนนี้นะครับก็เอามือเนี่ยโอบที่ไหล่เนาะอบที่ไหล่กะว่าจะพาเดินเข้าไปในบ้านแต่แปลกก็คือว่าตอนที่มือของพลเนี่ยสัมผัสโดนที่เสื้อของตัวน้องเขาเนี่ยมันกลับรู้สึกว่าเสื้อของน้องเนี่ยมันเปียกชื้นครับมันเปียกชื้นพลก็คิดว่าเนี่ยเป็นเหงื่อหรือเปล่าตอนนั้นเป็นเหงื่อหรือเปล่าเคยตะโกนถามพ่อของเธอนะว่าน้องมะลิเนี่ยมาเนี่ยมีเสื้อผ้าเปลี่ยนหรือเปล่าพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้หาชุดอะไรเนี่ยใส่ให้น้องไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเรื่องเสื้อผ้าครับเนื่องจากตัวของพลอยเนี่ยไม่เคยมีน้องสาวมาก่อนนะครับก็เลยขอพ่อเนี่ยให้น้องมะลิเนี่ยนอนกับเธอแล้วกันนอนกับเธอแล้วกันคืนนั้นเนี่ยพลอยก็เลยจัดการนะฮะจัดแจงสถานที่นอนภายในห้องนอนของเธอเนี่ยให้น้องมะลิเนี่ยนอนด้วยนะครับผมก็เอาตุ๊กตาของพลอยเนี่ยมาวางไว้ข้างๆน้องมะลิเนี่ยเพื่อตัวน้องเขาเนี่ยอุ่นใจนอนอยู่ในห้องด้วยกันนะครับผมตื่นเช้ามาพลอยก็เห็นว่าน้องมะลิเนี่ยยังหลับอยู่ตรงที่นอนนั่นแหละแต่แปลกก็คือว่าตอนที่พลอยเนี่ยเอามือไปแตะตรงที่นอนนะครับป้าออสพลอยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปียกนี่หว่าที่นอนอ่ะมันเปียกพลอยก็คิดว่าอะไรวะก็เลยจับดูที่ชุดของน้องก่อนนะครับผมก็สังเกตได้ว่าเสื้อผ้าของน้องเขาเนี่ยก็เปียกชื้นเหมือนกันเปียกชื้นเหมือนกันก็เลยปลุกน้องมะลิเนี่ยให้ตื่นขึ้นมานะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เอาที่นอนของน้องเนี่ยไปตากแดดพร้อมกับมันมีคำถามในหัวของพลอยว่าไอ้น้ำอะไรวะเนี่ยก็คิดนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นพวกน้ำปัสสาวะหรือเปล่าน้องเขาปัสสาวะราดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ก็คือมันไม่มีกลิ่นนะตอนนั้นไม่มีกลิ่นก็แสดงว่าไม่น่าจะใช้น้ำปัสสาวะก็ถามตัวเองว่าอะไรวะน้ำอะไรวะเนี่ยวะสายๆมาเนี่ยตัวของพลอยก็เลยพาตัวของน้องเนี่ยขอไปซื้อเสื้อผ้านะฮะไปซื้อชุดใหม่มาจากนั้นเนี่ยสองสัปดาห์ช่วงราที่ตัวของพลอยเนี่ยอยู่กับน้องมะลิเนี่ยไอเหตุการณ์เสื้อผ้าที่นอนเปียกเนี่ยจะเกิดขึ้นแทบทุกครั้งครับป้าออสคือไม่รู้หรือว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรเสื้อผ้าแล้วก็ที่นอนเนี่ยมันจะมีความเปียกชื้นขึ้นมาไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะและที่แปลกก็คือว่าตัวของน้องมอลลี่เนี่ยจะกลัวการอาบน้ำคนเดียวมากเลยครับป้าออสจนพลอยเนี่ยจะต้องเข้าห้องน้ำเป็นเพื่อนทุกครั้งไปนะฮะกระทั่งพลอยเนี่ยถามน้องมอลลี่ว่ากลัวอะไรเหรอกลัวทำไมน้องขอกลับบอกว่ากลัวมือเย็นๆมาจับพลอยก็ถามว่ามือใครเหรอน้องมอลลี่เคยทำท่าครับผมชี้นิ้วเนี่ยไปที่หน้าห้องน้ำซึ่งตำแหน่งที่พลอยกับน้องมอลลี่อยู่กันตรงเนี้ยหากมองตรงจุดเนี้ยจะถูกตู้เสื้อผ้าเนี่ยบังหน้าห้องน้ำไว้ครับผมป้าออสพลอยก็หันกลับไปมองตามที่น้องมอลลี่ชี้นิ้วไปนะฮะกลับพบว่าตรงพื้นหน้าห้องน้ำนะป้าออสมันเป็นเงาสะท้อนของอะไรบางอย่างสะท้อนขึ้นมาเป็นเงาสะท้อนฮะพลอยก็เลยค่อยๆเดินไปตรงหน้าห้องน้ำครับผมค่อยๆเดินไปตรงนั้นอ่ะพอเดินไปหน้าห้องน้ำครับผมกลับพบว่าตรงหน้าห้องน้ำตรงนั้นน่ะป้าออสมันมีกองน้ำกองนึงเนี่ยเจิ่งนองอยู่พลอยคิดว่าจะเป็นน้ำที่มาจากการอาบน้ำหรือเปล่าเดินออกมาแล้วก็มากองอยู่ตรงหน้าห้องน้ำแบบนี้หรือเปล่าตอนนั้นนะฮะก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ใกล้จะครบเดือนแล้วนะฮะใกล้ที่จะครบเดือนนึงละตามที่พ่อของพลอยบอกเนี่ยแต่พลอยเนี่ยก็ยังสงสัยนะแปลกที่มันเกิดขึ้นรอบตัวของน้องมะลิเขาไอ้เรื่องที่แบบเสื้อผ้าที่มันแบบชื้นๆอย่างเงี้ยมันก็แปลกนะทำไมเสื้อผ้ามันชื้นทุกคืนเลยวะก็แปลกเหมือนกันจนคืนนึงน่ะจนวันระหว่างที่พลอยเนี่ยกำลังหลับอยู่นะครับผมพลอยเนี่ยกำลังหลับพลอยเนี่ยถูกปลุกด้วยเสียงร้องไห้ของใครบางคนครับผมป้าออสในห้องพลอยก็ลืมตาขึ้นมองฮะสิ่งแรกที่พลอยเห็นเลยก็คือตรงที่นอนของน้องมะลิตอนเนี้ยน้องมะลิเนี่ยไม่อยู่แล้วอ้าวน้องมะลิไม่อยู่ตรงที่นอนนะครับแต่ในห้องเนี่ยก็ยังมีเสียงร้องสะอื้นเนี่ยดังอยู่ฮะดังแผ่วๆขึ้นมาดังแผ่วๆขึ้นมาเป็นเสียงของพลอยก็เลยลุกขึ้นไปเปิดไฟนะผมตอนนั้นรู้สึกกลัวแล้วรู้สึกกลัวเสียงร้องไห้เนี้ย
ขึ้นมาแล้วจะตามหาที่ไปที่มาของเสียงนะครับจนพบว่ามันดังขึ้นตู้ภายในห้องของพลอยนั่นแหละดังขึ้นมาจากภายในซอกตู้นะฮะและพอค้นไปค้นมาเนี่ยคนที่อยู่ในซอกตู้คนนั้นน่ะก็คือตัวของน้องมาลินั่นแหละที่กำลังนั่งกอดเข่าน้องของป้าออสแม่ผมก็ตัวสั่นเลยไปแอบร้องไห้อยู่ตรงซอกตู้ใช่ครับผมไปแอบร้องไห้อยู่ตรงซอกตู้ครับผมป้าออสกลัวสั่นเลยหวาดกลัวต่ออะไรบางอย่างตอนนั้นพลอยก็เลยรีบดึงตัวน้องมาลีเนี่ยเข้ามากอดไว้นะครับผมเสื้อผ้าของน้องเนี่ยเขาก็ยังเปียกชื้นเหมือนเดิมเลยน้ำตาเนี่ยนองหน้าเลยแต่กลับบอกกับพลอยว่ากลัวกลัวพลอยก็เลยพยายามที่จะมองหารอบๆห้องนะฮะว่ามีอะไรกันแน่ที่ทำให้ตัวของน้องเขาเนี่ยกลัวคืนนั้นพลอยก็เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับน้องเขาแล้วก็เลยเปิดไฟภายในห้องแล้วก็นั่งข้างๆน้องมะลิเนี่ยจนกระทั่งน้องเขาเนี่ยหลับไปในคืนนั้นนะฮะความสงสัยหลายอย่างเนี่ยมันเลยทำให้พลอยเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะก็เลยตัดสินใจผมว่าคืนนี้เธอจะเอาน้องมะลิเนี่ยมานอนข้างๆด้วยซึ่งตลอดเวลาร่วมๆเดือนเนี่ยความผิดปกติสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องมะลิเนี่ยเรื่องเสื้อผ้าชื้นเนี่ยคุณพ่อก็รับทราบถูกป่ะคุณแม่ก็รับทราบใช่ครับผมรับทราบทุกคนในบ้านเหมือนกันหมดครับผมนะครับคุณต้อมครับป๋าอ๋อนึกว่าหลุดซึ่งไม่ครับทุกคนในบ้านรับทราบหมดแต่ก็พยายามหาสาเหตุว่าเรื่องแปลกเรื่องนี้มันเกิดจากอะไรถูกไหมใช่ครับผมทุกคนไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับป๋าตอนนั้นทุกคนรู้แค่ว่าเสื้อผ้าของน้องเนี่ยพอเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเสื้อผ้ามันจะชื้นขึ้นมาแค่นี้เองพลอยก็เลยสงสัยครับผมก็เลยกะว่าเดี๋ยวคืนนี้จะเอาตัวของน้องมารีเนี่ยขึ้นมานอนบนที่นอนบนเตียงนอนด้วยก็จัดแจงทำสถานที่บนเตียงนอนของเธอนะให้น้องมารีเนี่ยขึ้นมานอนด้วยคืนนั้นครับก็นอนไปเวลาประมาณสักเที่ยงคืนได้ตอนนั้นเนี่ยพลอยกับมารีก็นอนข้างๆกันนะฮะในคืนนั้นในลักษณะที่แบบว่าทั้งหันหน้าเข้าหากันนะครับผมตาออสหันหน้าเข้าหากันจู่ๆครับผมตอนนั้นเนี่ยพลอยรู้สึกเย็นขึ้นมาครับผมป้าออสเย็นขึ้นมาแต่มันเป็นความเย็นที่มีเพียงแค่ด้านเดียวนะครับผมคือด้านที่เนื้อของพลอยเนี่ยสัมผัสกับตรงที่นอนครับสัมผัสกับตรงที่นอนมันเป็นแบบความเย็นเพียงด้านเดียวครับพลอยที่นอนอยู่ก็เลยเกิดอะไรขึ้นวะพลอยก็ลืมตาขึ้นมานะฮะลืมตาขึ้นมาแล้วก็พบว่าตรงที่นอนที่พลอยนอนอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันเปียกครับผมป้าออสมันเปียกเหมือนกันหมดมันเปียกชื้นขึ้นมาครับผมมันเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ตอนที่พลอยนอนไปเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเย็นขึ้นมาตอนนี้ที่นอนของเธอเนี่ยเปียกละด้านหน้าของพลอยเนี่ยก็คือน้องมะลินะครับผมที่กำลังนอนแบบกำลังแบบตอนนั้นน่ะน้องมะลิไม่หลับนะฮะน้องมะลิไม่หลับแต่น้องมะลิเนี่ยมีความรู้สึกว่าเธอเนี่ยกำลังสั่นอยู่ครับผมตาออสครับครับกำลังนอนตัวสั่นเนี่ยหันหน้ามามองพลอยอยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกกับพลอยว่าพี่พลอยกลัวกลัวสงสารน้องแล้วคราวนี้พอพลอยมองไปที่ตรงลำตัวของน้องมาลีป้าออสพลอยเนี่ยเห็นมือทิศของใครบางคนมันโอบกอดมาจากทางด้านหลังของน้องมาลีนะครับผมโอบกอดมาพอมองสูงเหนือหัวมองเหนือสูงเหนือศีรษะของน้องมาลีไปเนี่ยสิ่งที่พลอยเห็นน่ะคือพลอยเนี่ยเห็นใบหน้าทิศของผู้หญิงคนนึงนะป้าออสครับเป็นใบหน้าทิศของผู้หญิงคนนึงอ่ะที่เปียกชุ่มด้วยน้ำแล้วก็เส้นผมด้วยเปียกชุ่มไปหมดเลยตาแดงก่ำเลยนะฮะตาแดงก่ำเลยแล้วก็พูดออกมาด้วยเสียงที่แหบแห้งว่าไม่ต้องกลัวนะลูกไม่ต้องกลัวนะแม่เขาครับผมผู้หญิงที่กอดอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราฟังอย่างเงี้ยโอเคน่าจะเป็นแม่ของน้องมะลิเขาใช่ไม่ต้องกลัวนะลูกไม่ต้องกลัวคือพลอยเนี่ยทนดูภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าตรงเนี้ยได้แค่ไม่กี่วินาทีครับผมป้าออสได้แค่ไม่กี่วินาทีก่อนที่พลอยเนี่ยจะร้องกรี๊ดออกมาผมร้องกรี๊ดออกมาเนี่ยดังสนั่นขึ้นมาเลยพร้อมๆกับร่างของผู้หญิงคนเนี้ยมันค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาของพลอยตรงนั้นเลยครับผมครับครับพอร่างของผู้หญิงเนี่ยจางหายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคนภายในบ้านเนี่ยพากันกรูเข้ามาภายในห้องของพลอยคนในบ้านเนี่ยวิ่งเข้ามาดูพลอยนะฮะตอนนั้นน่ะพลอยต้องบอกว่าพลอยเนี่ยอยู่ในสภาพที่แบบว่ามันพูดจาไม่รู้เรื่องนะป้าออสมันกลัวมากเลยตอนนั้นแบบพอสติหลุดแล้วกลัวผู้หญิงคนนี้มากเลยครับครับผมหลังจากคืนนั้นไปเนี่ยพลอยเนี่ยก็เลยไม่กล้าที่จะนอนกับน้องมะลิอีกเลยครับผมไม่กล้านอนอีกเลยพอผ่านไอ้คืนนี้ไปเนี่ย2วันก็ผมป้าออสญาติๆของน้องมะลิเนี่ยก็มารับตัวน้องมะลิเนี่ยไปอยู่ด้วยครับญาติๆของมะลิเนี่ย
ก็มารับตัวน้องเขาไปนะฮะแต่ด้วยความกลัวตอนนั้นเนี่ยพลอยก็เลยไม่กล้าที่จะอยู่แบบใกล้ๆกับน้องมะลิเลยไม่กล้าแม้แต่จะสบสายตากับน้องมะลิเขาเลยตอนนั้นกลัวกลัวมากเลยภาพมันติดตาครับผมกลัวมากภาพมันติดตาจนกระทั่งเรื่องนี้มันผ่านไปนะฮะเรื่องนี้มันผ่านไปเดี๋ยวนะคุณต้อมแล้วคุณพ่อไม่บอกอะไรกับพลอยเหรออันนี้เหรอครับผมจะบอกแล้วฮะกระทั่งเรื่องผ่านไปนะผมบ่าออสก็เรื่องนี้ตัวของพลอยเนี่ยได้ทราบมาจากคุณแม่ได้ทราบมาจากคุณแม่นะครับผมเขาบอกว่าตัวของน้องมารีเนี่ยคนเนี้ยน่าสงสารมากเลยครับบ่าออสน้องมารีคนนี้น่าสงสารมากเลยก็คือว่าแม่ของน้องมารีคนเนี้ยถูกสามีใหม่ครับผมถูกสามีใหม่เนี่ยฆ่าตายครับผมบ่าออสถูกสามีใหม่เนี่ยฆ่าตายเพราะแม่ของน้องมารีเนี่ยไปมีชู้กับคนในไซต์งานด้วยกันในไซต์งานก่อสร้างและที่ต้องสงสารน้องมารีคนนี้จนจับใจอีกอย่างนึงก็คือระหว่างที่แม่ของน้องเขาน่ะถูกฆ่าป้าออสน้องมารีคนนี้ต้องเข้าไปหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าป้าออสแล้วก็นั่งฟังเสียงของแม่ของตัวเองเนี่ยที่ค่อยๆเงียบหายไปครับผมป้าออสเสียงของแม่ที่ค่อยๆแบบแผ่วเบาลงแผ่วเบาลงจากนั้นเนี่ยสามีใหม่เขาเนี่ยก็ได้อำพรางศพนะฮะโดยการนำศพเนี่ยไปทิ้งลงน้ำแล้วหลังจากที่ทิ้งศพลงน้ำแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาที่ห้องนี้อีกครั้งนะฮะกลับมาอีกครั้งเนี่ยแล้วก็ลองคิดถึงสภาพของน้องมะลิที่แบบแอบอยู่ในตู้นะป้าออสแอบอยู่ในตู้เนี่ยแล้วมันจะมีช่องของประตูเนี่ยฮะที่พอมองเห็นเนาะช่องของประตูเนี่ยที่พอมองเห็นผู้ชายที่เป็นสามีใหม่คนเนี้ยมายืนอยู่ตรงหน้าตู้คือรู้แล้วว่าน้องมะลิเนี่ยแอบอยู่ตู้นี้แหละคือรู้สายตาเนี่ยมองเข้ามาปุ๊บรู้เลยว่าน้องมะลิเนี่ยแอบอยู่ในตู้แล้วก็คิดดูนะผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาช่างใจเนี่ยช่างใจว่าจะเอาไงกับน้องมะลิดีเขาช่างใจแบบเอานิ้วของเขาเนี่ยมาถูที่จมูกนะป้าออสเหมือนกับนั่งคิดเนี่ยยืนคิดแต่ว่าจะเอาไงกับน้องมะลิดียืนคิดอย่างเงี้ยจนกระทั่งสักพักแหละเขาน่าจะแบบปล่อยน้องมะลิไปเพราะว่าน้องมะลิเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์เนาะก็คือรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขากลัวความผิดตอนนั้นอ่ะฮะแต่ก็โอเคเขาตัดสินใจที่จะปล่อยน้องมะลิไปก็เลยผู้ชายคนนี้ก็เลยหาทางหนีไปหาทางหนีคดีไปจนกระทั่งน่าจะไปไม่รอดครับผมตอนนั้นน่าจะไปไม่รอดก็เลยถูกจับมานี่แหละฮะจนตัวของพ่อของน้องพลอยเนี่ยที่เป็นวิศวกรเนี่ยพอพบเจอเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็เห็นว่าตัวของน้องมะลิเนี่ยไม่มีญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยอยู่แถวนี้เลยก็เลยทำการติดต่อหาญาติพี่น้องเขาติดต่อหาญาติพี่น้องเขาก็เลยช่วงเวลาที่กำลังหาญาติพี่น้องเนี่ยก็เลยนำน้องมะลิเนี่ยมาอยู่ที่บ้านด้วยมาอยู่ที่บ้านด้วยมาอยู่ที่บ้านเพื่อจะดูแลอะฮะแล้วก็รอให้คนที่เป็นญาติของน้องมะลิเนี่ยมารับตัวไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับผมในค่ำคืนนี้ครับผมป้าออสครับนะฮะโอ้ยลุ้นไปกับคุณครับผมสงสารน้องมะลิเนาะแล้วก็แบบคือเรื่องมันไม่ได้เกิดนะอารมณ์ล้วนครับผมอารมณ์ของคุณอารมณ์ล้วนครับผมแบบไม่จะบอกว่ายังไงคือบางทีเราเห็นคนนั้นเราก็ชอบเราเห็นคนนี้เราก็รักอะแต่ขอให้มันเก็บเอาไว้ในใจนะคุณผู้ฟังบางทีเรามันไม่มีสิทธิ์ครอบครองอะฉะนั้นแล้วจะชอบจะอะไรมันก็ได้ก็เก็บไว้ในใจแต่ว่าจะไปครอบครองจะชิงลงไม้ลงมือไปเหนี่ยวรั้งเข้ามาไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจก็คงไม่ได้หรอกเพราะว่าเราก็มีคนที่รักเราแล้วเรารักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะไปผิดศีลเนี่ยสุดท้ายมันก็คนที่รับกรรมก็คือน้องมะลิอย่างในเรื่องที่คุณต้อมเล่าแหละเนาะสนุกจังเลยน่ากลัวด้วยอ่ะแล้วโอ้โหผมนึกภาพตามไปตลอดนะฮะจากกลายเป็นคุณแม่กลายเป็นแม่ของน้องมะลิที่ดวงจิตที่ผูกพันและห่วงใยในสายเลือดของตัวเองนะก็ตามมาเพื่อที่จะโอบกอดเพราะรู้ว่าลูกสาวตัวเองนั้นขวัญเสียกระเจิดกระเจิงกับการที่จะต้องได้ยินได้เห็นครับลมหายใจสุดท้ายของเธอและเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอนะโอ้ครับป้าออสสะเทือนใจเลยครับโอ้สนุกทั้ง3เรื่องเลยครับป้าออสครับผม
ขอบคุณมากคุณต้อมพูดเร็วแบบหมุนแต่ฟังมันยิ่งตอนที่คุณต้อมกำลังจะพีคนะมันจริงพอเวลามันแบบมันตื่นเต้นมันก็ไปลุ้นไปกับเรื่องด้วยผมเองก็บางครั้งอาจจะพูดเร็วไปด้วยเหมือนกันนะป้าออสครับผมโอ้ยิ่งตอนที่คุณกำลังลุ้นไปกับเรื่องผมก็ลุ้นไปกับคุณโอ้โหไม่มีใครแตะใครเลยอ่ะนะฮะสนุกมากขอบคุณมากคุณต้อมครับป้าออสครับเช่นกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเราไปกันต่อยังสายต่อไปดีกว่าครับสายที่5ในค่ำคืนนี้วันวาเลนไทน์นะฮะสยองขวัญแบบวาเลนไทน์สายต่อไปสายของคุณยุทธหุ่นพยนต์ครับวันนี้คุณยุทธเนี่ยนะฮะจะมากับประสบการณ์ที่คุณป้านะฮะคุณป้าของคุณยุทธนั้นเล่าให้ฟังแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยแหละครับผ่านมาโหนานเลย40กว่าปีได้นะฮะให้ชื่อเรื่องว่าสุขเหงาเสาหลอนครับตอนนี้คุณยุทธนั้นอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณยุทธกันครับสวัสดีครับคุณยุทธสวัสดีครับพี่ตั้มวันนี้ไหนมีเรื่องอะไรมาฝากพี่เห็นบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณป้านะฮะแล้วก็ไปเกิดขึ้นที่โรงเรียนในกรุงเทพ40กว่าปีชื่อน่าฟังชื่อเหมือนแบบอารมณ์เหมือนหนังสตอรี่หรือการ์ตูนอะไรสักอย่างที่เป็นเกี่ยวกับผีๆสุขเหงาเสาหลอนครับเรื่องราวนี้เป็นยังไงฮะคุณยุทธครับคือเรื่องเนี้ยป้าผมมาได้เล่าให้ฟังก่อนที่แกจะเสียชีวิตไปผมเก็บเรื่องนี้ไว้นานแล้วว่าจะมาถ่ายทอดก็ได้มาถ่ายไม่ทีเรื่องเนี้ยมันย้อนไปเมื่อ40ปีก่อนตอนที่ป้าผมมาจบจากวิทยาลัยครูมาใหม่ๆแกก็เหมือนประมาณว่ามาสอบบรรจุได้เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งอ่ะพี่เป็นโรงเรียนวัดโรงเรียนสมัยก่อนเมื่อ40กว่าปีที่แล้วก็จะเป็นโรงเรียนไม้2ชั้นน่ะใช่มั้ยพี่เนาะแบบบางทีก็ยกใต้ถุนสูงอะไรอย่างนี้นะครับคือคุณป้าผมอะแกก็ได้มาประจำอยู่ที่โรงเรียนนี้แล้วแกก็ได้มาพักคือบ้านพักครูด้านหลังบ้านพักครูอันนี้คือมันมีบ้านหลังนึงอะคือเขาจะแบ่งเป็นสองห้องเขาก็ได้ไปอยู่กับคุณครูอีกคนหนึ่งคือคนละห้องกันคุณครูอีกคนนี้ชื่อว่าคุณครูนิดครับก็คือเป็นครูรุ่นพี่นั่นแหละเขาก็ถามว่าเธอมาจากที่ไหนล่ะคุณป้าผมก็บอกอ๋อฉันมาจากจังหวัดนี้นะฉันมาจากอ่างทองน่ะบอกโอ้โหจะมาสอบที่นี่เลยเหรอผมบอกตากระทรวงส่งฉันมาก็คือวิชาชั้นแรกที่คุณคุณป้าผมได้สอนคือชั้นประถมคือชั้นประถมปีที่สองป.2ใช่ครับวันแรกคุณป้าผมก็ได้เป็นเหมือนประมาณว่าครูประจำชั้นเลยเพราะว่าคุณครูคนนั้นน่ะได้ปลดเกษียณไปแล้วเขาก็ได้เหมือนเข้าประจำการห้องที่ห้องนี้เลยคือห้องป.2 ป.3 ครับคือครูใหญ่อ่ะที่ว่าเป็นผอ.เขาก็มาแนะนำว่าครูคนนี้นะเด็กๆนะจะมาสอนพวกเธอนะแทนคุณครูคนเก่านะก็ไม่มีอะไรวันแรกก็สอนตามปกติแล้วมันมีอีกวันนึงซึ่งว่าวันนั้นน่ะมันเป็นวันพฤหัสคือคุณครูอีกคนเนี่ยที่สอนอยู่ห้องทับ4อ่ะเขาสอนอยู่วิชาวิทยาศาสตร์ครับก็คือครูวิทยาศาสตร์นะไม่มีเขาก็เลยให้คุณป้าผมมาช่วยสอนเพราะเขาลาไปคลอดลูกไงต้องช่วยเลยจนกว่าเขาจะกลับมาสอนอีกครั้งหนึ่งครับเขาคลอดลูกเสร็จแล้วแบบลูกเขาโตสัก3-4เดือนแบบให้คนอื่นเลี้ยงได้แล้วเนี่ยเขาก็จะกลับแล้วป้าผมแกก็สอนไปเรื่อยๆแหละตอนเย็นแกก็จะทำงานแบบประมาณว่าอย่างเงี้ยคือกลับบ้านที่หลังเพื่อนเลยช้าสุดเลยคือแกก็จะทำงานเหมือนประมาณว่า5 โมงเย็น6 โมงเย็นจนพันโลงเดินมาถามทุกวันบอกว่าครูครับจะกลับเวลาไหนครับผมจะได้มาปิดประตูเขาบอกอ๋ออย่างฉันกลับปิดเองไม่เป็นไรลุงพันโลงเขาก็พูดว่านะพูดบอกว่าครูครับถ้าไม่จะเป็นก็อย่าอยู่มืดเลยครับมันอันตรายครับทักอย่างนี้เลยเขาถามมันมีอะไรเหรอลุงบอกไม่มีอะไรหรอกครับเดี๋ยวครูอยู่ไปครูก็จะรู้เองแหละครับโอ้โหทิ้งเป็นปริศนาด้วยลุงพันลงก็เดินหายไปลงบันไดไปมันป้าของอีปักคนนี้อะไรของเขาเนี่ยอยู่ก็มาพูดอย่างนี้ระหว่างที่คุณป้าผมเนี่ยแกนั่งตรวจการบ้านจนถึง6 โมงแกก็ปิดประตูห้องแล้วแกก็เดินลงไปซึ่งบ้านพักครูมันอยู่ด้านหลังโรงเรียนและข้ามกำแพงไปอ่ะ
หลังกำแพงบ้านตะกั่วมันติดกับวัดเลยโอ้โหและถัดไปตรงนั้นก็คือมันก็จะเป็นเหมือนไอ้ที่เก็บกระดูกคนตายที่เป็นตะกั่วอ่ะเป็นเหมือนเป็นป่าช้าเมื่อสัก40ปีก่อนน่ะยังไม่มีเมนจะเผากันกลางแจ้งเลยแบบเผากองฟอนนะพี่บางวันน่ะป้าผมก็บอกบางวันก็เห็นนะเขาเผาศพกันเห็นจะจับเลยแบบวันคุณมีร้อนที่ร้อนมาทางบ้านเลยอ่ะคืออีกวันหนึ่งถัดไปเป็นวันศุกร์ซึ่งวันศุกร์เนี่ยช่วงเย็นน่ะทุกโรงเรียนน่ะรุ่นพี่ก็น่าจะมีนะคือชั่วโมงสุดท้ายบางทีจะไม่มีการเรียนการสอนคือถ้าไม่แบบไปสวดมนต์เย็นก็จะเข้าชมรมของแต่ละคนว่าใครอยู่ชมรมไหนก็ไปเรียนกับครูคนนั้นแต่อย่างที่โรงเรียนที่ป้าผมสอนเนี่ยทุกเย็นจะต้องสวดมนต์ตอนบ่ายสองโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งทุกวันทุกวันศุกร์ทุกคนจะมารวมกันที่หอประชุมจนสามโมงครึ่งเด็กๆ เริ่มกลับบ้านหมดแล้วแปลกมากคือวันศุกร์จะไม่มีเด็กคนไหนเลยที่ว่าอยู่เล่นยันนี่เด็กคนไหนที่ไม่มีพ่อแม่มารับก็คือเขาก็จะจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาหรือว่ารถแท็กซี่ให้มารับกลับไปหรือไม่ก็ฝากกับคุณครูคนไหนที่ขับรถผ่านทางบ้านเขาให้ครูคนนั้นไปส่งก็แปลกครูหลายคนก็เริ่มที่จะกลับบ้านลุงที่เป็นพันโลงแกก็จะไล่ปิดประตูไวมากจนป้าผมเนี่ยคืองานมันมีค้างอยู่แกก็ขึ้นกลับมาที่ห้องเรียนของแกนะนั่งทำงานทำแค่ต่อจนเจอลุงพันโลงเดินมาเดินถูไม่ถูไม่ม็อบอันใหญ่ๆนะเดินแก๊กแก๊กแก๊กมาก็ถามอ้าวครูครับยังไม่กลับบ้านอีกแล้วครับวันศุกร์ไม่มีใครก็อยู่กันนะครับครับบอกอ๋อยังแข่งทำงานสักพักแหละไม่เกินหกโมงอ่ะลุงบอกผมเป็นห่วงครูจริงๆนะครับเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะที่เนี่ยบรรยากาศเนี่ยผมยังขนลุกเลยบอกมันมีอะไรเหรอคะลุงลุงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเขาบอกไม่อยากจะเล่าหรอกครับกลัวครูจะกลัวมากกว่าครับเอาผมขอทำงานก่อนนะครับแล้วลุงก็เดินไปเลยป้าหลานบอกว่าทำไมใหญ่ของเขาได้สองวันแล้วนะทักแต่แต่นะทิ้งให้เป็นปริศนาด้วยนะใช่จนล่วงเวลามาประมาณหกโมงเย็นแล้วช่วงนั้นมันเป็นหน้าหนาวหกโมงเย็นมันก็จะมืดมากเลยจริงสมัยก่อนมันจะมืดไวสมัยนี้มากเลยนะพี่นะย้อนไปช่วงนั้นแล้วไฟถนนอะไรมันก็ไม่มีมันน่ากลัวมากอ่ะขนาดกรุงเทพมันก็40ปีที่แล้วพูดตรงๆเลยพี่เป็นป้ามเล่าให้ฟังเขาบอกว่าสยองมากไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ถูกระหว่างที่ป้ามก็นั่งทำงานเนี่ยแกก็ได้ยินเสียงเหมือนรองเท้านักเรียนอ่ะนะเดินแทบวิ่งมาวิ่งมาข้างบนเพราะพื้นไม่เป็นไม้ไงบอกว่าเด็กที่ไหนวิ่งป้าผมแกก็ลุกเดินออกไปหน้าประตูไปยืนดูดิเด็กที่ไหนไปได้ถามว่าทำไมไม่กลับบ้านกลับช่องจนไปเจอเข้ากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆตัดผมหน้าม้าเป็นแบบทรงสมัยก่อนนักเรียนก็จะตัดประมาณติ่งหัวพี่เนาะติ่งหูใช่เราก็ถามอ้าวหนูไม่กลับบ้านลูกวิ่งเลยทำไมที่เนี่ยมันเย็นแล้วนะพ่อแม่ก็เป็นห่วงเราลูกบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยเด็กคนนั้นเขาบอกว่าบ้านหนูอยู่ที่นี่แหละค่ะบอกอ้าวแล้วอยู่ลูกกับใครอ่ะลูกแม่หนูเป็นครูที่นี่เหรอเขาก็ไม่ได้ตอบนะแต่ป้าผมก็นึกว่าเฮ้ยที่นี่ไม่มีเด็กอยู่นี่หว่าไม่มีเด็กอยู่นี่ไม่มีเด็กอาศัยอยู่ที่นี่ลูกพันโลงก็เป็นผู้ชายแต่ก็โตแล้วเรียนมัธยมแล้วเขาบอกนี่หลอกหนูบ้านหนูอยู่หลังไหนมีเด็กครูจะพาไปศพที่บ้านเขาบอกไม่ต้องหรอกค่ะแล้วเด็กคนนั้นอ่ะพี่ที่อยู่อ่ะก็เดินแบบเดินไปตรงบันไดอ่ะแล้วบันไดสมัยก่อนมันเป็นบันไดไม้อยู่สูงนี่พี่เด็กคนนั้นอ่ะเหมือนประมาณว่าทิ้งตัวลงไปตรงบันไดแล้วก็กิ้ง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 ลงไปจนถึงชั้นล่างอ่ะไอ้ป้าที่ป้ามันตกใจก็วิ่งเลยร้องอู้ตามว่าลูกเด็กตกบันไดเออผมวิ่งลงไปถึงข้างล่างไม่มีใครหายก็บอกว่าเฮ้ยเด็กนี่ไปไหนอ่ะเจอไปเจอกับพันโลงพันโลงกำลังเดินมาข้างล่างกำลังเหมือนจะเอาไม้หมอปะไปเก็บก็เลยบอกลุงไอ้แค่มันมีเด็กตกลงมาคนหนึ่งลุงเห็นไหมเด็กผู้หญิงตัวนี้อ่ะบอกเด็กที่ไหนครับผมไม่เห็นเลยไม่เห็นผมต้องได้ยินเสียงแล้วสิโรงเรียนมันเป็นไม้อ่ะแล้วมันดังอยู่แล้วเสียงต้องดังแล้วพี่น้องเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงตัดผมหน้าม้าตัวเล็กๆอ่ะลุงเงียบสะดุ้งเลยสะดุ้งเฮือกแล้วเงียบไปบอกเด็กตัดผ
มหน้าม้าใช่ไหมครับครูเห็นอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าคุณครูลองหันขึ้นไปข้างบนสิครับสิ่งที่เห็นคือเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะหน้าซีดพี่ซีดแล้วหัวเนี่ยแพงมีเลือดไหลเต็มเลยเปื้อนชุดนักเรียนหมดเลยพี่ยืนอยู่ตรงบันไดข้างบนน่ะเพราะบันไดทางขึ้นโรงเรียนมันจะขึ้นตรงปุ๊บมันจะเจอชานพักใช่ไหมพี่แล้วมันก็ต้องเลี้ยวซ้ายหน่อยหนึ่งแล้วถึงจะขึ้นไปชั้นสองถูกเด็กคนนั้นยืนอยู่ตรงนั้นแต่ผ้าซีดแล้วก็บอกว่าเรียกประมาณว่าเหมือนประมาณเรียกคุณป้าผมว่าคุณครูตัวเจ็บคุณครูตัวเจ็บเนี่ยป้าผมแกกรี๊ดลั่นแล้วแกก็วิ่งกลับไปที่บ้านเลยจนเพื่อนแกที่เป็นครูรุ่นพี่นั่งอยู่หน้าบ้านกำลังนั่งกินอะไรอยู่เนี่ยเขาบอกว่าไอ้จ่ายแล้วเธอวิ่งหนีอะไรมาจะไหนผมบอกเห็นเจอผีเด็กอะผีเด็กเขาบอกผีเด็กที่ไหนจนป้าผมก็ได้สติแกก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแล้วเพื่อนรุ่นพี่ของครูคนนั้นเขาบอกว่าเด็กคนเนี้ยชื่อว่าเพชรน้องเพชรเหมือนประมาณว่าวิ่งเล่นกับเพื่อนแล้วสะดุดขาตัวเองแล้วยิ่งตกบันไดมาเสียชีวิตอยู่ตรงข้างล่างนั้นแล้ววิญญาณน้องก็ยังไม่ไปไหนน้องก็จะวนเวียนอยู่ที่นี่คอยหาเพื่อนเล่นถ้าเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันจะเข้าไปขอเล่นด้วยจนเด็กหลายคนเนี่ยถูกวิญญาณน้องเพชรเนี่ยหลอกแกล้งมั่งเนี่ยจนต้องตะเลิดหนีเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่มีใครกล้าอยู่เย็นนะเห็นไหมสี่ห้าโมงอะเต็มที่พวกที่ว่าทำกิจกรรมรีบกลับแล้วอูหลายคนก็เจอแบบนี้จนไม่มีใครกล้าทำงานมืดเห็นไหมเธอบอกหรอน้องเขาเสียไปนานยังล่ะบอกปีที่แล้วเนี่ยเธอก่อนเธอจะเข้ามาบรรจุเนี่ยเมื่อปีที่แล้วป้าผมก็ยังเรียนอยู่วิทยาลัยครูตอนนั้นช่วงนั้นแกก็น่าจะเป็นช่วงเกณฑ์เป็นครูฝึกสอนน่ะช่วงนั้นคุณป้ายังสาวเลยตอนนี้จะมาฝึกที่นี่ไงใช่แล้วแกยังสาวมากเลยแล้วครูสมัยก่อนอ่ะเขาก็จะแต่งชุดเหมือนในหนังสมัยก่อนเห็นไหมที่เคยดูไหมแบบหนังพวกแบบม6ครับ2ห้องครัวอะไรเงี้ยประมาณในแนวนั้นน่ะครูผู้หญิงก็แต่งแนวนั้นน่ะเยอะเออป้าผมก็แต่งตัวในแนวนั้นแหละจนมาวันเสาร์ป้าผมเนี่ยก็ทํางานตามปกติขึ้นมาทํางานตอนเช้าเลยนะแล้วก็เผลอหลับไปนั่งเหมือนเหนื่อยอ่ะแล้วก็เผลอหลับไปที่โต๊ะทํางานจนตื่นมาคือมันเย็นแล้วและทั้งโรงเรียนไม่มีใครอยู่เลยป้าผมก็บอกว่างานยังไม่เสร็จนี่หว่าก็รีบทํารีบแบบตรวจการบ้านเด็กรีบเตรียมว่าเออพรุ่งนี้ฉันจะสอนอะไรอะไรอย่างนี้วันจันทร์จะสอนอะไรระหว่างนั้นอ่ะประมาณสักหกโมงก็เห็นเหมือนเดิมคือเด็กคนนั้นมาเรียกเขาเนี้ยว่าผมว่าแกทำเป็นไม่เห็นใจดีสู้เสือทำเป็นไม่เห็นแล้วเขาก็เดินจากไปจนมาประมาณทุ่มหนึ่งป้าบอกอุ้ยเหนื่อยมาแล้วก็รีบกลับแต่เห็นว่าไฟมันสว่างเพราะป้าผมเปิดไว้ไงมันเขาก็เลยไม่ค่อยกลัวความที่ว่ากำลังจะออกจากห้องเนี่ยก็เพื่อนครูที่ว่าอยู่ข้างบ้านเขาอะข้างห้องนะเดินเข้ามาด้วยสีหน้าเศร้าใส่ชุดเหมือนประมาณว่าเหมือนชุดจะไปเที่ยวผู้หญิงสมัยก่อนนะยี่ชุดแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็มีสร้อยมุกอะไรยาวๆอย่างนั้นแหละแล้วก็หวีผมตรงที่มันเสยๆสูงๆอะตั้งกับบ้างถ้าใครดูใครเคยดูหนังยุค80เนี่ยจะต้องเห็นประมาณนี้เดินมาด้วยสีหน้าเศร้าแล้วใส่รองเท้าส้นสูงเสียงรองเท้าส้นสูงดังขึ้นมาจากชั้นล่างเดินตึ๊ก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 ขึ้นมาหยุดที่หน้าห้องแล้วเขาถามเอ้าเธอไปไหนมาเนี่ยขึ้นมาทำอะไรพอดีเลยฉันหาเพื่อนเดินลงมาอยู่เนี่ยแล้วเขาก็เรียกป้าผมป้าผมเนี่ยเขาชื่อฉันไหนบอกว่าฉันไหนเธอไปดูฉันหน่อยสิฉันถูกรถชนเนี่ยฉันเจ็บมากเลยเนี่ยป้าบอกเอาที่แกจะบ้าแล้วเนี่ยถูกรถชนแล้วมาทำไมเนี่ยทำไมไม่รออยู่ที่นั่นเออมาทำไมอ่ะมาทำไมแกจะบ้าเลยป้าเขาบอกไปดูฉันหน่อยเถอะนะป้าบอกเออเดี๋ยวฉันไปฉันไปแป๊บนึงป้าผมแกก็วิ่งมาเลยวิ่งไปด้านหลังโรงเรียนปุ๊บหลังโรงเรียนอ่ะจะมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งซึ่งว่ารถคันเนี้ยผอ.ซื้อไว้คือให้เป็นรถส่วนกลางให้ปูขี่ไปซื้อของไปตลาดไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยนั้นน่าจะเป็นรถรุ่นอะไรรถวิ่งตัวแรกๆจำไม่ได้นะครับแกก็เหมือนประมาณว่าขี่ไปแต่เพื่อนเขาอะไม่ยอมซ้อนรถมาด้วยเขาบอกนี่แกซ้อนรถมาพี่เนี่ยฉันจะตายจะไปเนี่ยเร็วๆอยู่เขาก็ซ้อนรถขึ้นมาแต่รถอะ
น้ำหนักมันไม่ยวบเลยเหมือนเราต้องขี่อยู่คนเดียวอ่ะฉันช่วงนั้นป้าผมแกก็ยังขี่รถมากก็เก่งแกก็ได้ขี่ไปอย่างช้าก็เลยออกนอกโรงเรียนไปเลยไปจนถึงสี่แยกไฟแดงถนนใหญ่ถนนแถวไอ้เนี่ยผมบอกด้านได้มั้ยว่ามันอยู่แถวไหนผมบอกคือฟังกว้างแล้วกันคือฝั่งธนบุรีแล้วกันครับฝั่งธนก็คือไปถึงไฟแดงปุ๊บเนี่ยก็เห็นรถเก่งนี่ไอ้ดับปั่นสีแดงอ่ะถูกรถสิบล้อเนี่ยชนอัดจนเละเลยแล้วป้าผมก็บอกนี่แกถูกรถนี่ชนเหรออ่านไปทีเพื่อนเขาไม่ได้อยู่ข้างหลังแล้วอ้าวเขาบอกเฮ้ยมันลงมาตอนไหนวะแกก็รีบจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็รีบเดินไปจังหวะนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ของบุกมูลนิธิอ่ะกำลังงัดร่างผู้หญิงคนนั้นออกมาคือเพื่อนของคุณป้านั่นแหละกำลังออกมาจากซากรถโอ้ยสภาพไม่บอกเลยรถมันโดนอัดกับปี้อ่ะคือเละมากอ่ะตำแทบไม่ได้อ่ะยังดียังเห็นส่วนหน้ายังไม่เละมากยังเละก็แค่ครึ่งเดียวอ่ะยังจำเขาได้นะแต่ช่วงล่างนี่เละหมดเลยเห็นบกกระดูกกระเดิกเนี่ยกรอบหมดเลยอ่ะผมบอกเห็นป้าบอกไส้เส้นนี่ทะลักออกมาเลยสิ่งที่ป้าผมเห็นคือแกช็อกอ่ะจะยืนตกใจจนอ้าปากค้างก็พูดไม่ถูกอ่ะจนเพื่อนได้ยินเสียงกระซิบข้างหูไปเสียงเพื่อนเขาบอกว่าขอบใจนะที่มาดูเรานะโอ้ตายใจนะป้าผมนี่แกร้องไห้ตรงนั้นเลยจนแกเป็นลมอ่ะแล้วมีตำรวจอยู่คนที่เป็นร้อยเวรอ่ะมาอุ้มแกไปแล้วก็มาแบบพยาบาลแกนะเขาถามคุณเป็นอะไรกับคนเสียชีวิตครับบอกเป็นเพื่อนกันสอนที่โรงเรียนเดียวกันเป็นครูพอได้เรื่องได้ราวปุ๊บลุเรื่องไปถึงผอก็ได้นำศพเนี้ยมาทำพิธีที่วัดข้างโรงเรียนเด็กๆหลายคนนี่ก็ร้องไห้กันระงมเลยแล้วก็มางานศพครูกันนะไอ้คืนแรกไม่มีอะไรคืนที่สองไม่มีอะไรพอคืนที่สามเท่านั้นแหละป้าผมอะระหว่างแกนอนอยู่ในห้องของแกและบ้านมันเป็นบ้านไม้สูงสองชั้นนะพี่แกได้ยินเสียงของเท้าขึ้นสูงอะเดินตามบันไดขึ้นมากัก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 จนมาหยุดหน้าห้องแกแล้วก็ได้ยินเสียงเคาะประตูตึกตึกตึกประตูเรียกยังไงเสียงเนี้ยชนัยชนัยเปิดประตูที่หน่อยชนัยเปิดประตูให้พี่หน่อยสิป้าผมแกก็เหมือนกับจะกลัวนะแกคุมโปงกันเหลือตะลุกตะตาครับทั้งเสียงนั้นก็เงียบไปแต่ความที่ว่าอากาศมันร้อนป้าผมก็เปิดหน้าต่างไว้อยู่ๆอ่ะมีร่างหนึ่งอ่ะโผล่มาตรงหน้าต่างเป็นร่างของคุณครูคนนั้นแหละแต่มาในสภาพที่เละเลยนะแล้วก็บอกว่าท่านไหนทำไมไม่เปิดประตูให้ฉันล่ะป้าผมนี่แกกรี๊ดจนแบบขนหัวตั้งเลยอ่ะแกกรี๊ดเลยอ่ะเขาบอกทนายเปิดประตูให้ฉันสิไหนป้าผมแกแบบแกฟันแล้วก็บอกพี่ไปเถอะพี่ไม่ต้องมาหลอกตัวหรอกหนูกลัวแล้วหนูกลัวมาดีๆก็ได้แล้วพอถึงวันเผาป้าผมแกก็ไม่ได้ไปเผานะเพราะว่าแกจับไข้เพราะเจอแบบนั้นน่ะจนวันที่ว่าแกหายจากไข้และจะกลับไปสอนหนังสือซึ่งช่วงนั้นอ่ะครูใหญ่ต้องรับหน้าที่สอนเองเพราะว่าไม่มีครูคนไหนมาสอนจนแกนั่งทำงานอยู่ตามปกติแกก็ได้นึกถึงเพื่อนของแกขึ้นมาจนเวลาเดิมคราวนี้แกเดินลงกลับจากตึกลงมาแล้วล่ะเพราะรู้อ่ะอย่างน้อยอ่ะถ้าไม่เจออีหนูเพชรก็ต้องเจอเพื่อนเขาแน่น่ะมันจะกวนสองทางเลยลงมาถึงบันไดชั้นล่างแล้วอยู่ชั้นล่างจะเดินลงมาข้างล่างแล้วก็เห็นร่างหนึ่งอ่ะยืนอยู่ตรงประตูวัดโรงเรียนอ่ะไอ้ตรงสนามฟุตบอลอ่ะเป็นร่างของคุณครูคนนั้นแหละยืนโบกมือเรียกป้าผมอยู่ฝักมือเรียกชนายเรียกอย่างเงี้ยป้าผมแกกรี๊ดจนแบบทั้งส่งหนังสือไปทิ้งกระจายวิ่งแต่วิ่งไปก็ไปชนกับครูใหญ่พอดีครูใหญ่ก็ถามพูดไหนคือเป็นอะไรอ่ะเธอวิ่งไปอะไรอ่ะร้องวายอะไรแล้วก็เล่าเหตุการณ์ครูใหญ่ครับครูใหญ่ก็บอกว่าใจเย็นๆเธอกลับบ้านไปก่อนอย่างนั้นระหว่างที่ป้าผมพักอยู่ที่บ้านหลังนั้นอ่ะทุกวันพระจะได้ยินเสียงนี้ประจำเลยประจำเพราะว่าจะย้ายไปไหนก็ไม่ได้เพราะบ้านพักครูเต็มหมดแล้วแต่ช่วงนั้นแกก็ยังไม่มีเงินพอแกมีเงินปุ๊บแกย้ายออกจากที่นั่นย้ายไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอก
และลงทุนซื้อรถจักรยาน1คันเพื่อปั่นมาสอนหนังสือเรื่องราวก็มีอยู่ประมาณนี้แหละครับผมนะฮะ2ทางเลยเนาะนะฮะตั้งแต่เรื่องแรกช่วงที่เจอกับน้องเพชรเนาะเด็กประถมที่ตัดผมสั้นหน้าม้าผมยาวประมาณติ่งหูแบบเด็กนักเรียนประถมสมัยก่อนเนาะนะฮะเพิ่งจะย้ายมาได้ไม่นานคุณครูชไหนนะครับ1ปีเนาะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนว่าเด็กนักเรียนคนที่ชื่อน้องเพชรเนี่ยก็น่าจะออกมาหลอกหลอนมาตามแบบรังควานเพื่อนๆ นักเรียนด้วยกันทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องรามปามไปจนถึงแบบคุณครูครูบาอาจารย์แบบโอ้เรียกได้ว่าผิดรุ่นน่ะอ่ะจะมาหลอกก็หลอกผิดรุ่นเลยทีนี้คุณป้าเนี่ยนะได้บอกไหมว่าป้าได้ถามไปไหมว่าเด็กที่ตายไปเนี่ยนะเขาได้มีการแบบเชิญวิญญาณออกมาจากโรงเรียนหรือยังเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องราวแบบนี้เด็กๆถูกรบกวนจะด้วยอะไรก็ตามแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องรับฟังละแล้วต้องหาวิธีทางแก้ดิถูกไหมคุณป้าเขามาตอนหลังอ่ะคือตอนแรกเขาไม่ได้เชิญวิญญาณไปไงเขามาตอนหลังคือเอาพระมาตรวจหรือจนเหมือนประมาณว่าวิญญาณของเด็กคนนี้ก็ได้เหมือนไปอยู่ในภพภูมิของเขาแหละแต่วิญญาณอ่ะคุณครูอีกคนหนึ่งเหรอพอจะชื่อว่าคุณครูนิดละกันคุณนิดที่ว่าเป็นเพื่อนกับป้าผมเนี่ยที่ว่าเสียชีวิตเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะแกก็ยังวนเวียนอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละเป็นเวลาสิบปีแกไม่ไปไหนเลยจิตผูกพันจนทางพอเหมือนเขาเหมือนเป็นห่วงเด็กๆที่นั่นด้วยที่จริงอ่ะคุณครูคนนี้เป็นที่รักของเด็กทุกคนนะเพราะเป็นครูแต่ดีมากครับเพื่อนร่วมงานหลายคนก็รักเขาเพราะว่ามีอะไรเขาก็คอยช่วยเหลือเพื่อนตลอดมีห่วงก็เพื่อนคนแรกของป้าผมพวกครูคนนี้แหละแนะนำเจอกันครั้งแรกก็อยู่บ้านใกล้กันไปสอนก็แนะนำอะไรทุกอย่างครูนิดนะน่าสงสารครูนิดเนาะประสบอุบัติเหตุคือขับรถยนต์ไปประสบอุบัติเหตุประมาณว่าออกจะออกไปธุระแล้วแต่งตัวไม่รู้เหมือนจะไปธุระหรือจะไปเที่ยวนี่แหละครับแล้วขับไม่พ้นไฟแดงแล้วล้อมันฝ่าไฟแดงมาแล้วชนเขาเต็มที่เลยแล้วติดล้อสมัยก่อนนะพี่ไอ้ที่มันเป็นหน้ายาวๆอ่ะไอ้ตัวนั้นอ่ะรถทั้งคันนะพี่สิบล้อที่เขาเรียกกันว่าไอ้รุ่นสมัยก่อนรุ่นหน้ายาวอ่ะหน้ายาวๆอ่ะสีเทาๆอ่ะนั่นแหละแล้วแต่คนตอนแรกอ่ะเห็นของตำรวจว่าคนขับมันหนีไปไม่เกิน3วันวิญญาณคุณครูก็ได้ไปตามถึงบ้านเลยไปหลอกหลอนจนต้องออกมามอบตัวครับก็น่าจะต้องตามแหละถ้าโอ้โหคุณครูที่ชื่อว่าคุณครูนี้ที่เสียชีวิตไปเฮี้ยนขนาดนี้ยังไงก็ต้องเอาอะเป็นห่วงอีกนะเนาะแล้วนักการน่ะนักการพันลงมาเจอคุณครูชไหนตั้งแต่วันแรกก็ไม่บอกมาอ้ำๆอึ้งๆทำซะตัวเองอยู่ในละครยังไงป้าผมไม่ยังบอกเลยทำไมลุงไม่เล่าให้หนูฟังแต่แรกนั่นน่ะดิทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกลุงก็บอกลุงกลัวหนูว่าหนูเป็นคุณครูจะกลัวน่ะคือครับถูกก็เลยไม่อยากเล่าก็บอกมาเลยเรียบไม่ดีกว่าเก็บเรื่องนี้ไว้แกล้งพวกเด็กแสบดีกว่าไว้ขู่พวกมันดีกว่าไหมโอ้ใช่ถูกนะแต่เด็กบางคนก็ไม่กลัวนะหัวโจกจริงๆก็ไม่กลัวจริงนะถ้าไม่เห็นกระตาไม่เห็นกระตาก็คือไม่กล้าเลยก็เด็กส่วนใหญ่ถ้าเจอเนี่ยก็เจอแบบตอนกลางวันตอนแบบเย็นๆพวกเพลย์อะไรเงี้ยเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็กลับบ้านแล้วถ้าสมมติเคสในเจอในโรงเรียนนะพวกเด็กพวกนี้ก็จะแบบโอ้ยห้าวๆเอ้ยมาดิเพชรโทรออกมาเลยไหนผมหน้าม้าอยากเห็นว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องท้าแหละแต่ถ้าแบบส่วนมากจะเป็นเด็กประมาณชั้นปรุ่นสมัยนั้นก็จะมีอยู่แค่ประมาณปอะไรปอปหกปอสี่ปอสี่ปอหกนี่ใช่ไหมแล้วก็จะไปมสชั้นมสหนึ่งมสสองเงี้ยครับเนาะแต่รุ่น40ปีที่แล้วมีถึงปอเจ็ดบ้างมีถึงปอเจ็ดครับแล้วก็จะไปชั้นมสสองเลยนะแม่เอาตรงนะพี่ยุทธฟังเรื่องนี้เนี่ยทำให้ผมนึกย้อนกลับไปสมัยก่อนนะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผีแต่จำได้ว่าทุกๆตอนเย็นเนี่ยสักประมาณ 2:30 ถึง 3:30 เนี่ยมาแล้วคุณครูประจำชั้นก็จะให้นักเรียนมานั่งกันในห้องแล้วก็มาเหมือนแบบท่องอาขยานอะไรอย่างเงี้ยก็ไก่ก็ไก่ก็ไม่ตรวจมนต์ก็คุณครูก็จะเล่าเรื่องต่างๆฟังเล่านิทานมั่งเล่าเรื่องตลกมั่งผมก็เล่าเรื่องผี212 224 23อะไรอย่างเงี้ยท่องไปเรื่อยเลยสูงสุดคุณที่เป็นคิดมีเจอทุกโรงเรียนเลยคือเรื่องนี้นะไม่รู้เรื่องจริงเรื่องแต่งนะเด็กผู้หญิงกระโปรงแดงเด็กที่อยู่ในห้องน้ำหรือไม่ก็เด็กผู้ชายที่อยู่เบาะตรงเบาะน้ำหลังโรงเรียนเออผมคุ้นเลยอ่ะพอคุณยุทธพูดตรงเนี้ยเรื่องของเด็กสาวกระโปรงสั้นหรือกระโปรงอะไรก็ไม่รู้สีอะไรก็ตามแต่เฮ้ยอยู่หลังห้องน้ำ
เธอตายอยู่เดี๋ยวเพื่อนผมก็เคยเล่าให้ฟังไอ้ตั้มไปดูกันตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยเคยเหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแหละซึ่งว่าผมเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมก็ได้ยินมัธยมก็ได้ยินแต่มาเรียนอาชีวะสมัยมาเรียนช่างศิลป์ก็จะเจอแบบแบบผีตลกมากกว่าแบบแกล้งกันเองอ่ะใช่แต่โรงเรียนอาจจะมีประวัติอยู่แต่ผมไม่เจอไงแต่จะเจอรุ่นพี่หรือเพื่อนรุ่นเดียวกันแกล้งกันเองแบบทำให้หุ่นขยับเองมากเพราะว่าช่างศิลป์หรือช่างปั้นเนี่ยก็แบบว่าเอาแกล้งทำให้หุ่นขยับที่จะแกล้งเอาหัวคนมาหลอกมาอะไรเงี้ยปั้นเป็นหัวคนแล้วก็โยนเข้ามาอะไรเงี้ยพวกอนาโตมีที่เขาปั้นเป็นรูปโครงกระดูกอะไรมีเหมือนกันใช่พี่เอานะฮะอันนี้ก็สุดท้ายท้ายสุดเนาะสรุปเรื่องราวก็คือสุขเหงาเสาหลอนแล้วหลังจากนั้นคุณป้าฉะไหนนี่ยังคงอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ไหมหรือว่าย้ายออกครับก็สอนไปอยู่ประมาณสักพักนึงก็โรงเรียนทางบ้านขาดคุณครูพอดีแกก็ได้ทำเรื่องขอย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้มาแต่งงานกับคุณลุงของผมนี่แหละที่ว่าทำงานอยู่การรถไฟนี่แหละครับนะฮะเอานะยังไงก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์ของคุณป้าที่เคยเจอมา40กว่าปีเรื่องแบบโอ้โหถ้าใครไม่เจอกับตัวนะก็อย่างที่ยุทธบอกนะครับว่าก็อาจจะยังไม่เชื่อหรอกแต่ถ้าเห็นเป้งๆกับตาก็ไม่มีอะไรนะโทรทัศน์ก็มีอยู่ไม่กี่บ้านเป็นก็เป็นรุ่นเก่าๆไอ้ขาวๆดำที่มันเป็นไอ้ตู้ไม้อ่ะ40กว่าปีก็รุ่นประมาณแบบ3 5 7 9ช่องอะไร11นั่นแหละแล้วโทรศัพท์ก็เป็นแบบไอ้ที่ว่าใช้มือหมุนน่ะว่ะไอ้ตัวหมุนน่ะแกเออๆใช่ๆนะเอาได้ครับคุณยศขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ยังไงก็เชื่อว่าอนาคตขอให้สมหวังในทุกๆเรื่องรวมไปจนถึงเรื่องของความรักด้วยนะครับนะครับผมอย่าไปท้อนะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ทุกๆอย่างกำลังจะดีขึ้นเคยมีคนบอกว่าอะไรที่เราเนี่ยผ่านมาเรื่องร้ายที่สุดแย่ที่สุดกดติดตั้มพื้นเลยเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานมันก็จะกลับกันกลายเป็นดีสุดโต่งเหมือนกันนะฮะเชื่อผมคำนี้ใช้ได้นะเอ้าสู้ๆครับยูทเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับเอาละตอนนี้ไปกันยังสายต่อไปฮะสายสดๆหน้าใหม่จากคุณสุภาพสตรีกันบ้างนะครับชื่อว่าคุณแคทครับซึ่งวันนี้คุณแคทเนี่ยจะมากับประสบการณ์ของพี่สาวนะแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่โรงแรมในเขตจังหวัดกระบี่ครับผ่านมาแล้วด้วยกัน5ปีนะให้ชื่อเรื่องนี้ว่าห้องทางผีผ่านครับตอนนี้คุณแคทนั้นพร้อมอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปรับสายจากคุณแคทพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณแคทสวัสดีค่ะมาถึงเรื่องราวที่คุณแคทดีกว่านะฝากเอาไว้หลังใหม่วันนี้เห็นบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่กระบี่ที่โรงแรมนะฮะ5ปีพี่สาวเล่าให้ฟังว่าห้องเนี้ยเหมือนเป็นห้องทางผีผ่านเพราะฉะนั้นแคทต้องมาอธิบายให้แฟนๆรายการเดอะช็อครวมไปจนถึงพี่เนี่ยฟังสักนิดนึงว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นยังไงครับได้ค่ะเดี๋ยวขอแก้ไขเวลานะครับเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะ3ปีที่แล้วนะใช่ค่ะโอเคจ้ะได้จ้ะเดี๋ยวแก้ไขเล่าเลยนะคะก็คือช่วงเดือนธันวาค่ะหนูจะแทนเป็นตัวหนูและแฟนเลยนะคะจะได้เข้าใจง่ายๆแทนพี่สาวก็คือหนูและแฟนเนี่ยไปเที่ยวที่กระบี่อะค่ะไปพักที่โรงแรมระดับ4ดาวตอนที่เราเข้าไปเช็คอินนะคะก็คือห้องปกติสวยไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วก็เดินดูห้องถ่ายวิดีโอรอบๆหลังจากนั้นใช่ไหมคะเราก็ออกไปเที่ยวข้างนอกทำกิจกรรมกันนะคะกลับมาห้องอีกทีก็ประมาณ 3-4 ทุ่มแล้วแฟนหนูก็ไปอาบน้ำแล้วในขณะที่แฟนหนูอาบน้ำอะค่ะไฟมันก็ติดๆดับๆแต่หนูแฟนหนูคิดว่าหนูแกล้งว่าปิดไฟเขาหรือเปล่าหนูเลยบอกว่าหนูไม่ได้แกล้งคือณตอนนั้นนะคะที่จังหวัดนั้นเขามีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าหนูเลยบอกว่าเป็นธรรมดาไฟมันดับต้องติดใจใช่แล้วแฟนเขาก็อาบน้ำปกติจนเสร็จเลยเสร็จแล้วเขาก็มานอนส่วนตัวหนูอ่ะก็คือยังนั่งเล่นมือถืออะค่ะยังไม่ได้นอนสักพักหนึ่งก็เข้าไปอาบน้ำแล้วมานอนไม่หลับอะค่ะก็เลยมาเปิดคอมเพื่อที่จะนั่งพิมพ์งานพอนั่งพิมพ์ได้สักพักเนื้อค่ะแล้วไฟมันก็ติดดับๆอยู่เรื่อยๆเราก็เลยคิดว่าเราไม่พิมพ์งานเราดีกว่าเรานอนดีกว่า
หลังจากนั้นหนูก็เลยไปปิดไฟแล้วก็นอนก็คือปิดไฟคือห้องมืดหมดเลยนะคะก็จะมีแค่แสงที่ออกมาจากถนนนะคะที่จะเข้ามาในห้องส่องเข้ามาสาดใช่ค่ะสาดเข้ามาแล้วหลังจากนั้นนะคะนอนได้สักพักนึงก็ได้ยินเสียงแฟนนะคะโวยวายอยู่ข้างๆอะค่ะเขาก็ร้องแบบตะโกนพูดไม่ได้กลับอะค่ะร้องตะโกนแล้วก็ดิ้นอยู่ข้างๆที่เรานอนอยู่หนูก็พยายามปลุกให้แฟนตื่นแฟนก็ไม่ยอมตื่นแล้วก็ปลุกทั้งผักเขาอะค่ะจนกระทั่งเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาก็บอกให้หนูอะไปเปิดไฟคำแรกที่พูดกับหนูเลยคือให้หนูไปเปิดไฟหนูเลยบอกว่าโอเคหนูก็ไปเปิดไฟแล้วก็เลยถามว่าเขาเป็นอะไรคือฝันร้ายหรอหรือยังไงเขาก็พยายามเลี่ยงที่จะไม่เล่าอะค่ะแล้วก็ขยันขยอถามเซาซีเขาอะค่ะว่าเป็นอะไรมีอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยยอมเล่าให้ฟังว่าในขณะที่เขานอนอยู่อะค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีคนเดินผ่านปลายเท้าเขาอะค่ะมีคนเดินผ่านปลายเท้าเขาใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นอะเขาก็ผงกหัวขึ้นมาแล้วเขาก็ได้ยินเสียงแบบนี้ค่ะอ้วนอ้วนเขาอยู่นี่กันเสียงที่เขาได้ยินคือเขาบอกว่าเขาได้ยินเป็นเสียงหนูเสียงผู้หญิงใช่แล้วหลังจากนั้นอะเขาก็ไม่รู้สึกตัวค่ะคือมันดิ้นไม่ได้คือเหมือนตัวแข็งอะค่ะขยับขยื่นไม่ได้เลยแล้วพอสักพักหนึ่งอะเขาก็หลังจากนั้นอะเขาก็เห็นผู้หญิงผมยาวเสื้อสีขาวแบบชุดขาวอะค่ะค่อยๆคลานมาตรงปลายเท้าเขาอะค่ะเพื่อที่จะขึ้นมาตรงมันจะถึงเข่าเขาแล้วอะค่ะเขาไม่กล้ามองเขาก็เลยปิดตาแล้วก็ดิ้นพอหลังจากนั้นใช่ไหมคะเขาก็มารู้สึกตัวตื่นตอนที่หนูผลักเขาพอดีก็คือแล้วพอเรามาดูในไกลทีอะค่ะเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นประมาณตีสามอะค่ะแล้วก็เลยคือเขาก็ไม่ยอมนอนเขาบอกว่าเขาจะรอให้มีแสงอาทิตย์อะค่ะเข้ามาเขาถึงจะนอนส่วนตัวหนูก็คือร้องง่วงอะค่ะแล้วก็หลับตื่นเพราะเป็นห่วงเขาใช่ไหมคะแล้วพอแสงอาทิตย์อะมันเข้ามาถึงในห้องแล้วอะค่ะคือมันจะเช้าแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีแสงเข้ามาหลังจากนั้นอะเขาอะก็เลยยอมที่จะนอนก็คือเขานอนได้แล้วเพราะแสงเข้ามาแล้วเขาไม่กลัวแล้วอะค่ะหนูก็เลยไปเปิดผ้าม่านให้แสงอะเข้ามาในห้องในขณะที่หนูไปเปิดผ้าม่านนะคะหนูก็เลยคิดว่าหนูอะจะลงไปไหว้ศาลพระภูมิเพื่อความสบายใจอะค่ะว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นแล้วหนูก็มองหาศาลพระภูมิอะไม่เจอไม่มีก็เลยรู้ว่าที่โรงแรมที่พักอะเป็นคือไม่ใช่ศาสนาพุทธอะค่ะก็ไม่เจอหนูก็เลยว่าอ๋อโอเคแล้วในขณะที่หนูอะเปิดผ้าม่านใช่ไหมคะหนูก็เห็นอะรถอะเข้ามาทางโรงแรมก็คือมันตรงกับทางประตูระเบียงอะค่ะมันตรงกันเลยแล้วหนูก็เลยเดินสำรวจห้องอะแล้วก็ทางประตูระเบียงอะค่ะก็ตรงกับทางประตูห้องของหนูที่หนูเข้ามาตรงไปเลยใช่แล้วหนูเอะใจหนูก็เลยไปเปิดประตูห้องหนูประตูห้องหนูอะค่ะก็ไปตรงกับประตูที่เป็นห้องเก็บเหมือนผ้าปูที่นอนของโรงแรมอะค่ะที่หนูรู้เพราะว่าแม่บ้านเขาอะค่ะกำลังเก็บผ้าปูที่นอนอยู่ตรงนั้นหนูก็เลยอ๋อมันเป็นทางเชื่อมกันไปหมดเลยคือมันตรงไปเลยอะค่ะทีเนี้ยหนูอะก็เลยโอเคก็คือรู้แล้วว่ามันคืออะไรอะค่ะหลังจากนั้นอะเราอะก็เลยไปปลุกแฟนใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปทานข้าวแล้วในขณะที่เรากำลังทานข้าวกันอยู่อะค่ะเราก็ได้ยินข่าวในทีวีอะค่ะเขาพูดถึงเกี่ยวกับเหตุการณ์สึนามิอะค่ะเมื่อวานเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเมื่อวานคือวันครบรอบสึนามิอะไรประมาณนี้ค่ะครับนะอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะ
ซึ่งเรื่องที่เกิดเนี่ยมันก็3ปีย้อนกลับไปที่ตรงโรงแรมแถวกระบี่ซึ่งท้ายสุดเนี่ย น้องแคทเล่าให้ฟังว่าเหมือนกับพอดูข่าวช่วงท้ายเนี่ยโอ้ครบรอบเรื่องของสึนามิใช่ค่ะงั้นก็แสดงว่าโรงแรมแห่งนี้เนี่ยก็เราจะไม่พูดชื่อเรื่องของโรงแรมละกันแต่ว่าโรงแรมนี้ก็อาจจะใช้คำว่ามีผลกระทบกับเรื่องของสึนามิอย่างนี้เหรอฮะน่าจะใช่ค่ะซึ่งเรื่องของโง่เฮงหรือว่าเรื่องของมุมเรื่องของศาสตร์ประตูเนี่ยผมอาจจะไม่ได้แบบเป็นกูรู 100% แต่สิ่งที่น้องแคทเล่าให้ฟังคือประตูตั้งแต่ระเบียงไล่มาจนถึงประตูหน้าห้องไปตรงกับด้านนอกที่เป็นประตูห้องเก็บของซึ่งก็ไม่รู้แล้วว่าห้องเก็บของเนี่ยพอเปิดประตูเข้าไปอีกเสร็จปุ๊บข้างในเนี่ยมันจะเป็นประตูระเบียงอีกหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะเป็นแบบทางแบบทะลุยาวเข้าไปเลยมันอาจจะเป็นทางผ่านของอะไรสักอย่างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจที่น้องแคทยังไม่สามารถหาคำตอบได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้พอแฟนของเราเนี่ยเจอเรื่องราวอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเล่าให้แคทฟังนะฮะต้องถามก่อนว่าห้องเนี้ยพักกันกี่คืนคืนเดียวค่ะคืนเดียวหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยพอรู้ว่าเนี่ยแฟนเราทำอย่างเงี้ยหมายถึงแบบนอนฝันมาแล้วไปเจออะไรแบบเนี้ยแล้ววันรุ่งขึ้นเราได้มีการไปทำบุญอะไรอย่างนี้ไหมไปทำบุญลงศพค่ะทำบุญลงศพใช่ไหมโอใช่อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปเนาะก็ไม่รู้ว่าวิญญาณเป็นใครเหมือนกันนะฮะซึ่งเราก็ยังหาคำตอบไม่ได้ในส่วนของห้องทางผีผ่านนั่นเองเนาะเรื่องของโรงแรมนะครับแล้วก็ไอ้ครั้นจะไปถามพี่ๆที่อยู่หน้าฟรอนต์พวกก็ไม่กล้าใช่ไหมใครเขาจะบอกใช่โอ้แล้วยิ่งเป็นถ้าหน้าฟรอนต์เนี่ยเป็นพวกแบบเหมือนกับรีเซพชันที่พอจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยโอ้แน่นอนเงียบกิ๊บต้องถามแบบอารมณ์แบบถ้าเราจะกล้าถามนะทุกท่านนะถ้าเป็นเด็กๆวัยรุ่นที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็อยากรู้แบบอาจจะสะกิดอะหรือไม่ก็เขียนกระดาษใส่ไปก็ได้แล้วก็ยัดไปน้องเนี่ยแบงค์ร้อยไปอะไรก็ว่าไปถ้าอยากรู้จริงๆเนาะนะแต่อันนี้ก็คือสุดท้ายเราก็ยังไม่ทราบนะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับวิญญาณของผู้หญิงที่คืบคลานมาหาแฟนของเราตอนที่กำลังฝันอยู่เนี่ยนะเป็นใครเพราะหลายคนเชื่อว่าลักษณะแบบนี้จะเป็นอาการเหมือนการถูกผีอำโอ้นะครับแล้วพูดถึงเรื่องของผีองค์ผีอำเนี่ยแฟนของเราถูกผีอำไปแล้วส่วนตัวของแคทเองเคยเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆบ้างไหมอ่ะก็มีเจอบ้างนะคะเจอไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ค่ะแบบไม่ได้เจอถึงเรื่องที่จะน่ากลัวอะไรมากมายแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มันไม่ปกติอ่ะถูกป่ะล่ะใช่ค่ะโอ้เป็นเรื่องแบบไหนพอจะเล่าให้เล่าสู่กันฟังได้ไหมมันเป็นเหมือนเหตุการณ์อันนี้เป็นเรื่องของหนูเองนะคะไม่ใช่พี่สาวนะคะคือหนูกับแฟนนะคะคือเราอยู่ที่กระบี่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปเที่ยวสถานที่นึงอะค่ะซึ่งบรรยากาศมันสวยมากหนูชอบเพราะปกติก็คือชอบทะเลอยู่แล้วอะค่ะแล้วหลังจากที่กลับมาจากไปเที่ยวตอนนั้นนะคะหนูก็จะฝันว่าจะมีผู้หญิงคนนึงมาถามหนูว่าไปอยู่ด้วยกันไหมเฮ้ยเหรอแบบเนี้ยใช่ก็คือเขาก็จะถามว่าคือในฝันคือหนูเห็นตัวหนูยืนอยู่แล้วก็เจอผู้หญิงคนนึงที่อยู่ตรงทะเลอะค่ะเขาก็จะเดินหาเราถามว่าไปอยู่ด้วยกันไหมในตัวเราอะค่ะเราจะบอกว่าไม่ไปแต่เท้าเราอะมันพยายามที่จะเดินไปข้างหน้าค่ะเดินไปหาเขาอย่างนี้เหรอใช่พยายามที่จะเดินไปหาเขาแต่คือในใจคือตัวบอกไม่ไปแต่เท้าก็พยายามเดินไปทุกครั้งที่ฝันนะคะก็จะพยายามให้หลุดจากภวังค์นั้นนะคะหนูจะฝันอย่างเงี้ยประมาณเกือบเดือนเลยหลังจากที่หนูไปเที่ยวสถานที่ตรงนั้นนะคะฝันแล้วก็หลังจากนั้นใช่ก็คือแต่ไม่ได้ฝันแบบวันแล้วก็ไม่ได้ฝันทุกวันนะคะแต่เหมือนกับ3วันฝันทีนึงใช่อะไรประมาณนั้น3วัน2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งไปทำบุญก็คือพยายามไปทำบุญเรื่อยๆอะค่ะแล้วอยู่ดีๆฝันมันก็หายไปก็ไม่ได้ไปตรงนั้นอีกเลยอืมแล้วตรงนั้นนี่มันมีเรื่องราวอะไรอ่ะแสดงว่าสิ่งที่เราไปพบไปเจอหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาน่าจะแบบผูกจิตกับเราได้หรืออยากจะให้เราเนี่ยให้ความช่วยเหลือเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ไม่แน่ใจเพราะว่าทุกครั้งที่มาค่ะจะไม่ใช่คนเดิมโอ้ไม่ใช่คนเดิมด้วยใช่บางทีก็ผู้หญิงบางทีก็ผู้ชายก็คือจะสลับกันไปคือมีเกือบจะทุกวัยเลยอ่ะซึ่งก็จะพูดประโยคเดิมว่าไปอยู่ด้วยกันไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาจะพูดวนอยู่อย่างเงี้ยเขามีการเรียกชื่อเราไหมหรือว่ามาถึงก็พูดไปอยู่ด้วยกันไหมไม่เรียกชื่อค่ะพูดไปอยู่ด้วยกันไหมประโยคนี้ประโยคเดียวใช่ค่ะโอ้ยน่ากลัวเนาะแล้วก็ทุกครั้งที่เราเห็นพอเราหลับพอเราเห็นภาพในความฝันนะคะเราก็จะรู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็จะพยายามตื่นมันนานมากเลยกว่าเราจะหลุดจากภวังค์อะค่ะอ๋อแล้วกว่าเราจะหลุดจากภวังค์แบบเนี้ยเห็นบอกว่าใช้เวลาเกือบ1เดือนเนี่ยนะฮะอาจจะมาแบบไม่ได้มาทุกวันอ่ะหลังจากนั้นเข้าเดือนที่2เนี่ยเขาเริ่มไม่มาแสดงว่าเราไปทำอะไรหรือเปล่าหรือว่าก็อยู่เฉยๆของเราแล้วเขาก็ไม่มาเลยไปทำบุญปกติเลยค่ะอ๋อทำบุญปกตินะใช่ก็เหมือนกับทำบุญเสร็จก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเขาอะไรประมาณนี้ใช่ก็คือในตอนแรกก็คิดว่าทำบุญปุ๊บแล้วก็ทุกอย่างก็จะดีขึ้นไม่เจออีกแล้วอะค่ะแต่พอทำบุญเสร็จแล้วก็คนใหม่ก็มาเรื่อยๆค่ะคนใหม่ก็มาใช้คำว่าเหมือนแบบถ้าเป็นอารมณ์ผีอะก็เหมือนกับเฮ้ยผีบอกกันเฮ้ยน้องๆน้องคนนี้เขาทำบุญให้ไปเข้าฝันเขาอะไรอย่างนี้เหรอมันก็ไม่แฟร์กับเรานะเอาจริงแล้วส่วนตัวแคทเองเนี่ยได้จากในฝันเนี่ยพอถึงเวลาจริงเนี่ยสถานการณ์จริงเคยได้ไปยังบริเวณเหมือนกับที่เราฝันไหมคือหมายถึงไปอีกครั้งค่ะเอออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปแล้วค่ะตั้งแต่ครั้งนั้นหนูก็ไม่กล้าไปอีกเลยนี่ค่ะหนูไปแค่ครั้งเดียวนะคะเออแสดงว่าเขาเห็นเราแล้วเขาน่าจะมีความรู้สึกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีบุญพอที่จะสื่อถึงเขาได้เพื่อที่ให้เขามาทำบุญให้กับพวกดวงจิตอะไรก็ตามแต่ที่น่าจะตกค้างอยู่แถวบริเวณนั้นหรือเปล่าใช่ไหมไม่แน่ใจแต่ก็ไม่อยากจะไปอีกไม่ไปอีกแล้วใช่ไหมก็ใช่ค่ะหลังจากนั้นทำบุญเสร็จผ่านไปได้สักประมาณ1เดือนก็ไม่เจออะไรอีกเลยไม่เจอค่ะไม่ฝันอีกเลยอืมครับนะนี่ก็เป็นเรื่องราวแปลกๆเหมือนกันเนาะฝันแบบซ้ำๆเดิมๆกับสิ่งที่เราครั้งหนึ่งเคยไปนะฮะทุกวันนี้ก็ปกติดีเนาะไม่ได้เจออะไรแล้วเนาะก็ปกติดีค่ะไม่เจอดีแล้วแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนเราพกพระพกเครื่องรางของขลังอะไรงี้ไหมไม่ค่ะหนูเป็นคนไม่ชอบห้อยพระไม่ชอบใช่ไหมเออเหมือนพี่เลยพี่ก็เป็นคนที่แบบอย่าว่าแต่พระเลยพวกเครื่องเขาเรียกว่ากำไลสร้อยแหวนนาฬิกาไม่ใส่เลยนะผมรู้สึกแบบผมเป็นคนเหงื่อเยอะอ่ะพอใส่เสร็จปุ๊บโอ้โหเหงื่อมันก็จะไปกัดแล้วมันก็จะคันอะไรเงี้ยก็เลยไม่นิยมใส่แต่ก็จะพกอะไรอาจจะพกไว้ในกระเป๋าหรือว่าในรถอะไรประมาณนี้นะครับเนาะค่ะได้ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดเนาะที่เกิดขึ้นกับเรื่องของห้องทางผีผ่านนั่นเองครับประสบการณ์จากที่พี่สาวน้องแคทนะได้เล่าให้ฟังซึ่งก็เกิดขึ้นที่โรงแรมในจังหวัดกระบี่เมื่อสักประมาณ3ปีที่ผ่านมาครับขอบพระคุณมากนะครับค่ำคืนนี้แล้วก็ขอให้คู่รักของน้องแคทนะฮะมีความสุขมากคิดอะไรก็ขอให้สมหวังจุงมือกันไปสู่ชีวิตที่ดีๆนะครับเนาะค่ะขอบคุณค่ะยินดีมากครับขอบพระคุณนะครับไว้โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวอะไรเนี่ยได้ยินได้ฟังมาจากพี่ๆน้องๆหรือเพื่อนๆเนี่ยก็สลับมากลับมาเล่าให้กับเด็กช็อคได้ฟังนะครับได้ค่ะโอเคยังไงวันนี้โชคดีนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับตอนนี้เราไปกันยังสายสดสายต่อไปกันเลยครับสายที่7ฮะสายจากคุณสุภาพสตรีเช่นกันครับเรื่องของคุณดานั่นเองฮะวันนี้คุณดาเห็นบอกฝ่ายข้อมูลด้วยว่าจะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองนี่แหละฮะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดครับเกิดขึ้นในที่พักในเขตจังหวัดนครนายกผ่านมาแล้วด้วยกัน4ปีครับชื่อเรื่องว่าเจ้าที่แรงนะฮะหลายคนคงจะทราบนะฮะว่าเจ้าที่ในที่นี้หมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องราวเจ้าที่แรงจากคุณดาพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณดาสวัสดีค่ะเริ่มต้นเรื่องราวเรื่องนี้ฮะคำว่าเจ้าที่แรงเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นยังไงฮะค่ะคือดากับแฟนเนี่ยเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมคะครับเสร็จแล้วคราวนี้แฟนเนี่ยก็เลยอยากตอนวันปลายการเกษียณเนี่ยก็อยากไปซื้อที่ต่างจังหวัด
คราวนี้เราก็มองว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะสามารถไปดูที่ด้วยแล้วก็ทำงานที่กรุงเทพได้ด้วยนะคะเราก็เลยตะเวนหาว่าที่นู่นที่นี่เดี๋ยวสุดท้ายก็มาตกที่นครนายกนะคะแล้วเราก็ได้ไปเจอที่ที่หนึ่งพอเราโอเคดูรวมหมดแล้วมีน้ำมีไฟอะไรเงี้ยเราก็ซื้อที่ที่นี่ที่นครนายกนะคะแล้วด้วยความเชื่อของพื้นฐานเนี่ยดาเคยเป็นมุสลิมมาก่อนแต่ตอนนี้เป็นพุทธแล้วนะคะโดยพื้นฐานเราก็เลยไม่ค่อยมีความรู้มากว่าเราจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแฟนส่วนแฟนเนี่ยคนพุทธนะคะแฟนเนี่ยแฟนพี่เนี่ย50แล้วแต่ตอนซื้อที่เนี่ยก็คือตอนนั้นเราก็ยังสี่ย้อนกลับไปตอนนั้นปีนี้40ปีนี้ดา40ซื้อที่ที่นี่ปีนี้เข้าปีที่9นะฮะเสร็จแล้วคราวนี้เราแฟนก็มีความเชื่อว่าถ้าเราทำดีในพื้นที่ที่เราอยู่ทุกอย่างก็น่าจะโอเคเพราะเรามีความคิดที่ดีมีจิตใจที่ดีที่อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะก็เลยพอตั้งแต่ซื้อที่เนี่ยก็ไม่เคยคิดว่าจะตั้งศาลหรือว่าไม่เคยทำบุญครับแล้วคราวนี้ไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์เราก็เลยมองว่าอ่ะไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็เลยยังไม่สร้างบ้านแหละก็เลยกลายเป็นสร้างบ้านน็อกดาวน์บ้านใช่ไหมคะครับบ้านน็อกดาวน์เสร็จแล้วคราวนี้ดาเป็นคนดื่มแต่ดื่มไม่หนักนะคะพอเราไปอยู่ที่สวนเนี่ยเราก็ไม่บอกเอ้ยบรรยากาศดีอะไรเงี้ยหลังจากอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยอาถัดไปจนปีถึงเข้าปีที่4ใช่ไหมคะแต่ทุกๆครั้งที่เวลามีเพื่อนมาที่สวนเนี่ยเพื่อนก็จะทักตลอดว่าหูสวนดูแบบว่าเข้ามาลึกนะดูเปรี่ยวดูก็ดูน่ากลัวนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างที่เพื่อนมานอนแล้วแบบให้ความรู้สึกเหมือนโดนอัมแต่เขาก็ไม่กล้าพูดกันตรงๆซึ่งเราอยู่กันมาสองคนเราไม่เคยมีอะไรที่เราให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจนเรามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพี่ก็ดื่มเป็นปกติก็ไปข้างนอกกันกินข้าวเย็นแล้วก็คำว่าดื่มของพี่เนี่ยพี่ดื่มเบียร์สักสามขวดสองคนใช่ไหมคะแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวพี่ก็เลยดื่มเสร็จแล้วกลับเข้ามาเนี่ยเหมือนติดลมนะคะแฟนก็ขึ้นไปนอนนะคะอันนี้คือเข้าปีที่สี่คราวนี้พอติดลมเนี่ยพี่ก็นั่งอยู่ในห้องครัวแล้วด้วยความที่เราเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเราก็นั่งแล้วเราก็เปิดบลูทูธนะคะเปิดบลูทูธอันเล็กๆซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมบลูทูธเนี่ยจะเป็นอันสี่เหลี่ยมคือตั้งอยู่บนโต๊ะครัวเสร็จแล้วพี่เนี่ยก็เอาเก้าอี้ลากมาใกล้กับเคาน์เตอร์ครัวเราก็นั่งแล้วเราก็ฟังเพลงจนเคลิ้มสักพักหนึ่งเขาสึกว่าอินกับเพลงเราก็ยกเท้าขึ้นไปบนเคาน์เตอร์ในขณะที่เรานั่งอยู่บนเก้าอี้อ๋ออ๋อแล้วเราก็ยกเท้าขึ้นไปบนเคาน์เตอร์เออนึกออกนั่งไขว้นะแล้วลำโพงบลูทูธเนี่ยอยู่ขวามือนะพี่ก็นั่งฟังเพลงแล้วก็พี่ก็เปิดเบียร์อีกหนึ่งขวดเพื่อจะนั่งกินแต่ตอนนั้นน่ะกินไปแก้วนึงแต่ยังกินไม่หมดนะคะกินเปิดแก้วเดียวแล้วพี่ก็นั่งชิลสักพักนึงเนี่ยหางตาเนี่ยมันเห็นว่าลำโพงมันขยี้เข้ามาแล้วลำโพงบลูทูธนะบลูทูธที่มันเป็นสี่ขาอันเล็กๆอะค่ะเยื่อนเข้ามาหางตานะให้ความรู้สึกครับขยี้อย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เราคงดื่มอะไรอย่างเงี้ยเราคงดื่มแล้วเราคงมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันคงแบบมึนๆหรือเปล่าแล้วอากาศมันเย็นมาอะไรเงี้ยก็หันไปมองพอหันไปมองเสร็จก็ให้ความรู้สึกลึกๆว่ามันห่างจากไอ้ที่เราชาร์จไว้เห็นเลยมันห่างก็รู้สึกนิดๆว่ามันห่างเพราะว่าเหมือนห่างตาเราเห็นแต่มันไม่ 100% ดีกว่าค่ะเออก็เลยหันกลับมาแล้วก็หลับตาแล้วก็นั่งฟังเพลงแล้วก็ฮึมไปสักพักนึงก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ดูรอบๆแต่ไม่ได้ดื่มต่อก็ยังนั่งเอาเท้าไว้บนเคาน์เตอร์อยู่เหมือนเดิมเสร็จแล้วก็สายหัวไปมาสักพักนึงหางตาก็เห็นอีกว่ามันขยื่นออกอีกขยื่นออกเข้ามาอย่างเงี้ยลำโพงบลูทูธนะคะคราวนี้แขนขวาพี่ที่อยู่ข้างบลูทูธเนี่ยหันข้างให้บลูทูธเนี่ยมันเหมือนแขนเริ่มขนตั้งครับ
แต่เราก็ยังมีความรู้สึกว่ามันกลึ่มๆดีกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าไม่กลัวมากเพราะเราอยู่ที่เนี่ยมา4ปีแล้วแล้วเราไม่เคยเจอไม่เคยโดนอําไม่เคยอะไรเลยเราก็เลยรู้สึกว่าก็น่าจะเป็นที่เราแบบเอ๊ะคิดเองหรือเปล่านะตอนนั้นนะคะเสร็จพี่ก็นั่งต่ออีกด้วยความที่มันเป็นช่วงหน้าหนาวซึ่งเรากำลังรู้สึกมันโอ้โหมันกำลังฟินมันกำลังดีอะไรเงี้ยอากาศมันกำลังให้พี่ก็นั่งคราวนี้พอเป็นเพลงถัดไปเนี่ยเป็นเพลงที่เราชอบเราก็เริ่มหำเสียงดังขึ้นมาว่าเราก็เริ่มหำสักพักหนึ่งลำโพงบลูทูธน่ะขยี้นพร้อมกับล้มลงดังปึ๊กโอ้ยนี่ไม่ปกติแล้วพร้อมกับสายที่ชาร์จอยู่นะคะหลุดเฮ้ยอุ้ยเจ็บมากเลยนะคุณลูกเรื่องนี้ผ่านมาเข้าปีที่9แล้วนะแต่พอเล่าที่ไหนก็ยังขนลุกอยู่พอมันล้มปั๊บในขณะที่บลูทูธมันเป็นฐานสี่เหลี่ยมอะค่ะแล้วมันอยู่ในห้องครัวซึ่งมันไม่มีลมผ่านแล้วมันขยับเข้ามาแล้วมันล้มปึ้งแล้วสายที่ชาร์จอยู่อะมันกระตุกออกมาเลยกระชากหลุดกระชากหลุดเลยค่ะขนพี่ตั้งแล้วเหมือนมันผมอะตั้งนิดนึงอะรู้สึกได้เลยว่าแบบมันชาทั้งตัวแล้วหน้าซีดกระโดดจากตรงนั้นนะคะไม่รู้กระโดดท่าไหนแต่วุ้นหนึ่งรู้สึกว่าขึ้นไปชั้นสองแล้วขึ้นไปหาแฟนเลยในขณะที่เขาหลับอยู่แล้วพูดว่าพี่หนูโดนผีหลอกแล้วแฟนบอกว่าหนูเมาหนูเมาไม่มีอะไรหรอกเสร็จแล้วเราก็เอาเมาหรอแล้วเราก็นอนตื่นเช้ามาก็เล่าให้เขาฟังเขาก็บอกโอ้ยบลูทูธมันเป็นแม่เหล็กแล้วไอ้บ้านน็อกดาวอ่ะมันเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วมันคงมีแรงดึงดูดอะไรสักอย่างว่ามันเป็นหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเขาก็พูดแบบนั้นเราก็แต่เราก็ยังกลัวในจุดนั้นแล้วจนอาทิตย์หนึ่งผ่านไปด้วยความที่มันเหมือนว่าเพื่อนเนี่ยมาเที่ยวสวนแล้วเพื่อนของเพื่อนเนี่ยเป็นพราหมณ์ตั้งศาลนะคะแต่เราไม่รู้ว่าพี่คนเนี้ยเขาเป็นพราหมณ์ตั้งศาลนะคะเขาก็มาเสร็จเขาก็ไม่ได้ค้างนะคะแต่เขาก็แบบให้ช่วยพาไปเที่ยวในนครนายกแล้วก็พาไปแล้วสุดท้ายนะเขาขอแวะมาชมสวนเพราะว่าเราสวนเราอะทำเหมือนทฤษฎีพอเพียงนะคะเขาก็มาเสร็จแล้วเขาก็ขอเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเขาก็เอามาชมบ้านแล้วเขาก็เดินเข้ามาในห้องครัวแล้วเขามีเซนส์เขาเป็นคนที่ตั้งศาลแล้วเขามีเซนส์แล้วเขาเดินไปที่ตรงขอบเคาน์เตอร์อะค่ะแล้วเขาก็พูดคำว่าโอ้ตรงนี้คือเส้นแบ่งเขตระหว่างสมัยก่อนนะเจ้าที่อ่ะอยู่ประมาณแถวนี้นะเคยเขาเรียกว่าไงคะทำบุญบ้านหรือตั้งศาลไว้ตรงไหนหรือเปล่าผมเดินเข้ามาผมไม่เห็นพอเขาพูดคำนี้เสร็จพี่ก็หันไปหาแฟนแล้วหัวพี่อ่ะผมอ่ะมันตั้งแบบเล็กๆจนเรารู้สึกได้อ่ะแต่พี่กับแฟนเป็นคนไม่ค่อยพูดเรื่องพวกนี้กับใครครับเพราะเรามีความเชื่อกับแฟนลึกๆตลอดว่าถ้าเราทำดีมันจะมีแต่สิ่งที่ดีอะไรเงี้ยถูกเสือก็บอกว่าเขาก็เลยทักว่าควรตั้งศาลนะจะได้ย้ายจากจุดพื้นที่ตรงเนี้ยให้เขาไปอยู่ที่ศาลครับเสร็จแล้วพี่ก็เลยมองหน้ากับแฟนว่าเขามันทำไมมันมาถึงแล้วเขาพูดถึงได้ไปขนาดนี้แล้วอาทิตย์เดียวเองซึ่งพอเราเจอเรื่องนี้เราอาทิตย์ถัดมาเราเจอคนคนนี้โดยที่เราไม่ได้รู้จักเขาเลยแต่เรารู้จักเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราดันพาเพื่อนเขาคนนี้มาแล้วอยู่ดีเขามาทักเราก็เลยคุยกับแฟนว่าโอเคเราจะตั้งศาลเพื่อความสบายใจใช่ไหมคะเราก็เลยโอเคคุยนัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อ่าว่าจะตั้งศาลวันนี้อะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เขาก็บอกว่าได้เลิกเนี่ยอีกประมาณ2อาทิตย์ถึงจะได้เลิก ใช่ไหมคะ พอหลังจากนั้น2อาทิตย์เนี่ยก่อนที่จะตั้งศาลเนี่ยสมมุติตั้งศาลวันอาทิตย์นะคะ วันเสาร์เนี่ยพี่ก็นั่งกินข้าวกับแฟนปกติแล้วบอกว่าก็เตรียมของไว้เขาเพราะว่าเขาอยู่กรุงเทพ นะคะ เพื่อที่จะมาตั้งศาลให้พี่วันอาทิตย์เลยเนี่ยคืนนั้นตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆตลอดแหละให้เรารู้สึก
ให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนมีอะไรอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนไม่มีเซนส์ดีกว่าแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่ว่าอย่าตั้งศาลก็คงจะโอเคอ่ะแหละเพราะว่ามันก็เป็นธรรมเนียมที่คนไทยเขาทำกันเราก็คิดอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นคือคุณดาบอกว่ารู้สึกได้ใช่ไหมรู้สึกแปลกๆรู้สึกได้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยพอตอนนั่งไปทานข้าวอยู่ดีมันแวบในหัวมาว่าฉันต้องการสารไม้อยู่ดีสารที่เป็นรูปสารไม้ขึ้นมาในหัวนะคะเป็นรูปภาพว่าก็เลยโทรไปคุยกับคนที่เขาพามที่เขาจะมาตั้งสารเนี่ยว่าเอ๊ะอยู่ดีทำไมอยู่ดีภาพเนี่ยมันขึ้นมาในหัวว่าเป็นสารไม้อยากได้สารแบบนี้แบบเนี้ยรูปทรงแบบเนี้ยเป็นแบบไม้อ๋อซึ่งอยู่ดีนั่งอยู่ในรถธรรมดาว่าจะไปกินข้าวเลยค่ะแล้วมันเว็บขึ้นมาในหัวแล้วก็เลยโทรไปถามเขาว่าเอ๊ะทำไมมันขึ้นแบบนี้เขาบอกว่าใช้สารไม้เขาก็พูดอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแปลกเราก็เลยเราก็เลยโอเคก็ใช้สารไม้ในการตั้งเสร็จแล้วเขาก็ให้เตรียมนู่นเตรียมนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะตามที่เขาบอกมาเราก็เตรียมให้เสร็จสับแล้วคืนนั้นเนี่ยนั่งทานข้าวกันซื้อของมาทานในบ้านเพราะว่ามันดึกพอเราต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่ก็อยู่กันสองคนกับแฟนนะคะแล้วพี่เลี้ยงหมา1ตัวในสวนแล้วพอประมาณนั่งกินข้าวกันอยู่ประมาณตอน 4:00 นนะคะคือนครนายกเนี่ยมันจะเงียบตั้งแต่ทุ่ม 2:00 นก็เงียบแหละคนนครนายกจะนอนกันเร็วหมาเนี่ยหมาของพี่เองอ่ะหอนคือจริงๆอันเนี้ยคลิปเนี้ยพี่ยังอัดไว้อยู่เลยแล้วพี่ก็ลงในเพจสวนของพี่เองเพราะว่าพี่ทำเหมือนทำเพจไว้เผื่ออนาคตที่จะทำอะไรที่สวนอะไรเงี้ยแล้วมันหอนนะหอนแบบนั่งกินข้าวกันอยู่สองคนอะมองหน้ากันแล้วขนลุกแบบอยู่ดีๆมันไปหอนวิ่งไปหอนตรงหน้าทางที่พี่จะตั้งศาลนะคะ เขามาชี้ว่าจะตั้งจุดนี้เออแล้วมันก็วิ่งไปตรงเนี้ยแล้วมันก็หอนวู้อย่างเงี้ยแล้วไอ้หมาข้างบ้านก็หอนตามอย่างเงี้ยคือเรานั่งอยู่เนี่ยเราขนลุกก็เราก็แบบขึ้นห้องเถอะไม่ไหวละกลัวอะไรอย่างเงี้ยคือจากที่อยู่มา 4-5 ปีเราเข้าปีที่4เราไม่เคยกลัวที่นี่เลยครับถึงแม้มันจะเงียบถึงแม้มันจะแบบคือ10ไร่เนี่ยห่างจากบ้านอื่นหมดเลยแต่ละคนอะ10ไร่20ไร่บ้านมันก็จะห่างๆกันพี่ก็รู้สึกว่าเริ่มขนลุกแล้วก็ขึ้นไปนอนบนห้องใช่ไหมคะพอขึ้นไปนอนบนห้องเสร็จเนี่ยในขณะที่นอนเนี่ยฝั่งแฟนพี่นอนด้านซ้ายพี่นอนด้านขวาในด้านขวาที่พี่นอนเนี่ยพี่จะหันหน้าเข้ากระจกตู้เสื้อผ้าพี่จะเป็นกระจกนะคะเสร็จแล้วพี่ก็นอนหันหลังให้แฟนในขณะที่แฟนหลับไปแล้วแฟนเป็นคนหลับง่ายพี่ก็กำลังจะขึ้นหลับอยู่ดีๆแฟนพี่ก็โมโตซาประกอบตัวแล้วตัวสมองพูดแบบแล้วโมโตซาประกอบตัวอย่างเงี้ยขนลุกเลยเออพี่แบบเล่ายังขนลุกพี่ตกใจแล้วในขณะที่เรากำลังคุยแล้วก็เขาก็แล้วโมโตซาประกอบตัวแล้วตัวสมองพูดแบบแล้วโมโตซาอย่างเงี้ยพี่ก็ขนลุกเสร็จพี่ก็หันไปแล้วพี่ก็จับแขนแฟนพี่แล้วบอกว่าพี่แล้วพี่ก็กระตุกแขนแฟนพี่เขาก็แบบฮึ่มขึ้นมาค่ะกระเด้งตัวขึ้นมาแล้วเขาพี่ก็ถามว่าเป็นไรความเป็นผู้นำครอบครัวก็มาทันทีอ๋อฝันไม่มีอะไรหนูนอนเถอะเพราะเขารู้ว่าพี่เป็นคนขี้กลัวหนูนอนเถอะไม่มีอะไรพี่ก็กลัวละเรากลัวละเขาก็หันไปมองพี่ว่าพี่จะทำยังไงพี่ก็เฮ้ยทำไงพี่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะตอนนั้นมันดึกแล้วค่ะพี่ก็เลยผมก็ห่มสักพักนึงพี่แอบเห็นน่ะเขาลุกจากเตียงแล้วเขาเดินไปที่โต๊ะเครื่องแป้งแล้วเขาไปเอาผ้าที่ถอดอ่ะปกติพอนอนแล้วเขาจะถอดผ้าออกเขาค่อยๆลงจากที่นอนแล้วเขาเดินไปที่หน้าเคาน์เตอร์โต๊ะเครื่องแป้งแล้วเขาหยิบผ้าที่เขาถอดอ่ะมาใส่พี่รู้เลยว่าแฟนพี่ต้องมีอะไรแน่ๆต้องโดนอะไรแน่ๆต้องเจอแหละต้องเจอแน่ๆต้องเจอแหละแล้วเขาก็เอามาใส่แล้วเขาก็กลับขึ้นมานอนแบบเงียบๆไม่ให้พี่รู้ผู้นำครอบครัวเสร็จแล้วคราวนี้พี่ก็เลยนอนสักพักหนึ่งเริ่มขยับใกล้ๆแล้วก็อ่าวเริ่มเอาเท้าเกี่ยวแล้วคราวนี้ในขณะที่กำลังเคลิ้มๆหลับเนี่ยพี่ก็กำลังเคลิ้มๆหลับพี่ค่อยๆแบบเหมือนมีคนมาสะกิดที่แขนพี่ก็นึกว่าเอาอยู่ละพี่นึกในใจในขณะที่พี่หลับตาแล้วพี่ก็นึกว่าสงสัยแฟนพี่ต้องเรียกแน่เลยต้องมีอะไรแน่เลยเขาต้องโดนอีกทีแน่เลย ก็สะกิดเสร็จพี่ค่อยๆหันไปในขณะที่พี่ลืมตาเนี่ยยังไม่ได้หันนะคะพี่หันไปที่กระจกตู้เสื้อผ้าก่อน
พี่เห็นปลายเท้าพี่อะมีเงาดำๆซึ่งไม่เห็นเลยว่าเป็นรูปร่างไม่เห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่แค่เห็นเป็นรูปร่างว่าให้ความรู้สึกในลึกๆไม่ใช่ว่าคนคนนี้เป็นผู้หญิงแล้วพี่ก็จะหันไปหาแฟนพี่แล้วพี่ขยับไม่ได้แล้วผมพี่เอาอีกแล้วมันตั้ง คือไม่ว่าจะเล่าให้ใครฟังเนี่ยขนแขนพี่จะลุกอย่างนี้ทุกครั้งค่ะแล้วผมมันก็เริ่มตั้งแล้วพี่ก็มันเหมือนโดนบังคับว่าไม่ให้หลับตาแล้วยังเห็นในกระจกตลอดเวลาว่าเขาอยู่ปลายเท้าเขาเหมือนไม่ได้พูดอะไรเขาไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะแต่ข้างในลึกๆที่รู้สึกได้ว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาพูดบอกว่าพรุ่งนี้ทำให้ดีๆนะโอ้ยแล้วก็เหมือนสื่อมาในๆว่าอย่าหลับตาให้ลืมตาไอ้อย่างนี้เหรอมันหลับตาไม่ได้อ่ะมันไม่ได้หลับตาเลยนะแต่พี่พยายามจะแบบถามว่าตอนนั้นพยายามไหมมันเป็นช่วงเสี้ยววินาทีไม่นานนะคะไม่นานแล้วเขาก็พี่ไม่ได้เห็นภาพนั้นนะว่าปลายเท้าพี่เนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรืออะไรแค่เป็นเงาโค้งโค้งสีดำดำโค้งโค้งครับดำดำเลยแต่แค่รู้ว่าคนที่ยืนอยู่ปลายเท้าพี่เนี่ยเป็นผู้หญิงเราให้เขาให้เรารู้สึกได้ว่าพรุ่งนี้ทำให้ดีๆนะมันเขาเรียกว่าอะไรกระแสจิตหรืออะไรสักอย่างอะให้ได้ยินอย่างเงี้ยแล้วขนแขนพี่ตั้งหัวพี่ลุกเราพี่พยายามจะไปจับมือแฟนว่าช่วยด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงวินาทีวะนิดเดียวจากนั้นพี่หันไปหาแฟนแฟนจับมือพี่อยู่แล้วแฟนจับมือแสดงว่าจับมือข้างที่เหลืออยู่ถูกไหมข้างขวาจับข้างที่เหลืออยู่แล้วคือเหมือนก็จับแน่นอยู่แล้วคือเรากำลังจะหันไปในขณะที่เขาจับอยู่แล้วแต่เราไม่ตอนนั้นเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาจับอยู่แต่พอเราหลุดได้แค่นั้นแหละเอ้าเขาจับแขนเราอยู่แล้วครับแค่นั้นแหละพอไปคว้าปุ๊บสองคนสามีภรรยากระโดดขึ้นแล้วเปิดไฟแล้วก็บอกว่าแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็ไม่กล้าพูดอะไรในขณะที่หลังจากนั้นแล้วก็นอนตื่นเช้ามาก็ทำพิธีพราหมณ์ก็มาทำนู่นทำนี่ให้ใช่ไหมคะนี่คือ4ปีแรกนะหลังจากนั้นพอ4ปีถัดมาศาลในที่ตั้งเนี่ยเป็นศาลไม้ครับมันดันโดนปลวกกินด้านหลังเดี๋ยวก่อนตอนนี้คือหลังจากที่ผ่าน4ปีแรกมาพอมาปีที่5 6 7ไม่มีมาไม่ดีปีที่8ไม่มีอะไรเลยค่ะไม่เคยมีอะไรไม่เคยไม่มีเลยไม่เคยไม่มีเลยไม่เคยทำให้รู้สึกว่าหวาดกลัวหรืออยู่แล้วแบบนู่นนี่ไม่มีเลยที่นี่อยู่แล้วดีมากโอเคจนเชิญเข้าปีที่8ปีที่8เราก็ไม่รู้นะคะว่าศาลข้างหลังเนี่ยที่เป็นศาลไม้ด้านหลังเนี่ยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยติดกับรั้วของคนอื่นตอนนี้ตั้งศาลที่ไหนฮะหลังบ้านเหรอไม่ค่ะหน้าทางเข้าบ้านเลยเพราะทางเข้าบ้านเจอศาลอยู่ซ้ายมือเลยโอเคต่อเลยแต่ว่าซ้ายมือเป็นบ้านของคนอื่นเพราะฉะนั้นเจ้าที่พราหมณ์บอกว่าตั้งตรงเนี้ยเจ้าที่ขอสื่อว่าให้ตั้งตรงนี้เสร็จแล้วคราวเนี้ยพี่ก็เข้ามาอยู่ปกติเข้าปีที่8ปุ๊บนอนกันอยู่2คนเหมือนเดิมไอ้บีเกิลหอนเราก็หอนเป็นทอดไอ้ข้างบ้านพอได้ยินก็หอนต่อพี่หันมามองหน้ากับแฟนเอาอีกแล้วอะไรเงี้ยสงสัยมีอะไรแน่เลยเพราะว่าเวลาที่นครนายกเนี่ยพี่บอกก่อนว่านครนายกเนี่ยวัดเยอะมากซึ่งบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้จะบอกได้เลยว่า1ตำบล1วัด1หมู่บ้านมี1วัดแล้วเมื่อไหร่ที่มีคนเสียชีวิตแล้วมีเผาศพมีอะไรเงี้ยทุกคืนนั้นหมาจะหอนในช่วงที่สมมุติว่าถ้าพี่ดันไปเพราะว่าพี่จะกลับสวนทุกเสาร์อาทิตย์แล้วถ้าเป็นช่วงที่เขามีการเผาศพหรืออะไรหมาพวกนี้จะหอนเป็นปกติครับหอนแบบเนี้ยซึ่งแรกที่ไปอยู่ปีแรกๆเนี่ยพี่จะกลัวแต่ตอนนี้พี่ชินละเราจะรู้ได้ทันทีเลยถึงแม้พี่ไม่ได้อยู่ใกล้วัดพี่จะรู้ได้ทันทีว่ามีงานศพมีแน่นอนเราจะรู้ได้ทันทีแล้วล่าสุดพี่เพิ่งโพสต์ไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้ว
ไอ้หมาพี่ก็หอนอย่างเงี้ยแล้วก็หอนน่ะทั้งซอยเนี่ยจะหอนกันเป็นทอดๆแบบเนี้ยก็หันไปมองหน้าซอยอ๋อมีงานศพแล้วพี่ก็เลยอัดคลิปไว้คือพออัดปุ๊บพี่ก็โพสในเพจสวนพี่นะคนก็จะบอกหูคนลุกอยู่ด้วยกันได้ไงอะไรเงี้ยอยู่กัน2คนทั้งสวนอะไรเงี้ยเราก็บอกเราชินกับตรงนี้แล้วเพราะเราอยู่มาหลายปีแล้วอันนี้เข้าปีที่8แล้วอะไรเงี้ยเสร็จตอนนั้นก็หมาที่หอนตัวเดียวเอ๊ะพี่ก็หันมองกับแฟนเอ๊ะไม่ได้หอนเป็นทอดทั้งซอยดันเป็นกลายเป็นหมาเราหอนก็เลยนึกไปถึงเมื่อ4ปีที่แล้วใช่ไหมคะเสร็จพอนอนเนี่ยก็เหมือนเดิมคราวนี้ไม่ได้มาให้เห็นเหมือนครั้งเหมือน4ปีที่แล้วแต่ฝันให้ฝันว่าเหมือนเห็นคนแก่แล้วล้มแล้วขาหักบอกปวดขาอย่างเงี้ยค่ะคือเอ๊ก็ให้ความรู้สึกแต่ลึกๆก็มันให้ความรู้สึกเหมือนว่าเป็นผู้หญิงคนเดิมแต่เป็นผู้หญิงแก่ครับคือเหมือนยังไงเมื่อตื่นเช้ามาก็ได้เดินไปดูที่ศาลพอไปดูข้างหลังปุ๊บสรุปไม้ด้านหลังอะหักแต่ปวกเนี่ยขึ้นเกาะเป็นอันใหญ่เลยปวกเนี่ยกินจนเกาะทำให้ศาลเนี่ยยังตั้งได้อยู่อ่าๆๆค่ะมันหักแล้วนะคะแต่ด้วยความที่ปวกเนี่ยมันกินต่อเนื่องมันเลยขึ้นเป็นจอมปวกแข็งๆอะค่ะครับเหมือนกระดามเอาไว้ก็เลยโทรไปใช่ก็เลยเราก็เลยโทรไปหาพราหมณ์คนเดิมเขาบอกว่าตั้งศาลใหม่เถอะอะไรเงี้ยเปลี่ยนศาลอะไรเงี้ยค่ะสรุปหลังจากนั้นพี่ก็ให้เขามาดูเลิกดูวันแล้วก็เปลี่ยนศาลก็เมื่อปีที่แล้วเองก็คือพอครบ8ปีปุ๊บก็ได้เปลี่ยนศาลใหม่คราวนี้มันไม่ได้มีแวบเข้ามาในหัวอีกว่าจะต้องตั้งเป็นศาลอะไรยังไงคราวนี้พี่ก็เลยถามเขาว่าถ้ารอบเนี้ยขอเปลี่ยนเป็นศาลปูนได้ไหมเพื่อที่มันจะได้แข็งแรงคงทนอีกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอสื่อแป๊บนึงอะไรเงี้ยก็โอเคเขาก็สื่อแล้วเขาก็บอกว่าเขาสื่อนะคะแต่ไอ้เรื่องพวกนี้คือพี่กับแฟนเนี่ยไม่ได้เราเป็นคนกลัวผีนะลึกๆอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาสื่อได้หรือสื่อไม่ได้แต่เราก็ไม่ลบหลู่แต่เขาบอกว่าได้อะไรเงี้ยจากนี้พี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นสารปูนปกติครับใช่ค่ะแล้วก็ตั้งมาก็โอเคก็อยู่แล้วก็ไม่มีอะไรก็เรื่องก็มีประมาณเนี้ยค่ะนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนาะที่บอกว่ามาทีนึงเนี่ยมาทีละเค้าเรียกว่าช่วงระยะเวลาปีที่4แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปี4ที่2ก็คือ8ปีนี่แหละพูดได้ง่ายมันจะได้ไม่งงพอครบ8ปีปุ๊บมันก็มีเรื่องแหละก็คือเรื่องของการเปลี่ยนสารจากสารไม้ที่มันมีโอ้ปวกเปิกมาเกาะเต็มเลยจะหักอยู่แล้วเนี่ยก็สุดท้ายเอ้ยจะเปลี่ยนดีไหมลองไปถามพราหมณ์ที่ทำสารอะไรเงี้ยก็บอกว่าเปลี่ยนได้ลองสื่ออะไรเสร็จปุ๊บสารปูนละกันผมก็เชื่อว่ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ผิดปกติในส่วนของ4ปีที่2และการที่เกิดขึ้นแต่อาจจะน้อยกว่าปีแรกหน่อยนะครับซึ่งใน4ปีแรกอ่ะสิ่งที่พี่ที่คุณดาอธิบายมาตอนที่นั่งเคาน์เตอร์ในครัวเนี่ยนะฮะการวางลำโพงบลูทูธอ่ะคุณผู้ฟังนะครับการที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าหางตาของคุณดาเนี่ยสังเกตเห็นว่าเหมือนลำโพงมันขยับเข้ามาเว้ยขยับเข้ามาค่ะนะฮะอันนี้ด้วยความเคารพขอถามสักนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นเองคุณดาก็อาจจะมีอาการไปดื่มมาก่อนที่จะกลับเข้าบ้านแล้วพอมาถึงจังหวะเนี้ยกลับถึงบ้านแล้วมีการดื่มเพิ่มเติมตอนนั้นมีอาการมึนเมาหรือว่าเมาไหมไม่ผมว่ามันเหมือนอากาศมันหนาวแล้วเรากำลังชิลๆฟังเพลงกำลังแต่ว่าจะบอกว่าครั้งสองครั้งที่ขยับเนี่ยยังไม่เชื่อนะเรายังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรามึนๆจากตรงนั้นหรือเปล่าจนครั้งที่สามเนี่ยที่ลำโพงเนี่ยล้มโอ้เนี่ยลำโพงล้มเลยมันไม่ปกติแล้วอยากโหถ้าอัดคลิปไม่ได้แล้วถ้าแบบมีกล้องวิดีโอแล้วเห็นนะจะเห็นเลยว่าหน้าพี่อ่ะแบบโหในชีวิตเราอ่ะเราล้มเราแค่แบบว่าเอ๊ะโดนผีอำเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามีแต่อันนี้มันเหมือนนะเราเหมือนพอเขามาทักเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แฟนพี่พูดน่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นเส้นที่เขาอยู่แล้วความที่เราไปยกเท้าเขาเรียกว่าการนั่งเนี่ยที่มันไม่สุภาพมากด้วยไม่การเคารพเขา
ใช่มันไม่สุภาพในการนั่งแล้วเราก็เหมือนว่าเราอะไรนะคะยังไม่ได้ถามเชิญต่อเลยครับในขณะที่เหมือนว่าแฟนบอกว่าแล้วคุณไปยกเท้าตรงนั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่ายกเท้าขึ้นบนเคาน์เตอร์มันก็สูงก็ยกเท้าอยู่บนโต๊ะที่นั่งหัวเตี้ยกว่าเราเนี่ยมันก็ยังโอเคแต่เนี้ยมันเหมือนเป็นเคาน์เตอร์เลยแล้วเราไปนั่งบนเก้าอี้แล้วก็เคาน์เตอร์สูงค่ะครับแล้วเรานั่งบนเก้าอี้แล้วเราไปยกเท้าอ่ะมันถามว่ามันก็ไม่เหมาะภาพมันก็ไม่เหมาะแต่ด้วยอารมณ์ที่มันหนาวหนาวกำลังชิวๆอะไรอย่างเงี้ยกำลังเข้าใจกึ่งๆเงี้ยผมเข้าใจตรงจุดนี้เพราะว่ามันเป็นบ้านเราอ่ะก็เรากำลังแบบอยู่ในลักษณะของการแบบดื่มด่ำกับความสุขทั้งบรรยากาศทั้งฟิลนี่มันก็บ้านเคาน์เตอร์นี่เราก็ทำมาทำไมเราถึงทำไม่ได้จะไปรู้ได้ไงว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีนี้เรื่องของการอธิบายจากพราหมณ์เนี่ยว่าเส้นแบ่งของสารเนี่ยที่เขาบอกว่าครั้งหนึ่งเคยเหมือนเป็นเส้นแบ่งมันคือเส้นแบ่งอะไรอะครับเขาบอกว่าเส้นแบ่งตรงนี้เป็นเส้นแบ่งอาณาเขตของแต่ละเมืองแล้วเชื่อไหมว่าบ้านพี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะต่างจังหวัดเขาเรียกว่าตำบลเส้นแบ่งบ้านพี่เนี่ยเป็นเส้นแบ่งระหว่างตำบลนี้ตำบลบอกก็ได้แต่ว่าไม่มีปัญหาแล้วตำบลหนองแสงกับโคกวดมันก็แค่เส้นแบ่งตำบลเป็นเส้นแบ่งเพราะว่าเขาบอกว่ามีความเชื่อว่าแต่ละตำบลเส้นแบ่งเขาเรียกว่าเส้นแบ่งเมืองเนี่ยจะมีเจ้าที่คอยดูขอบเส้นขอบอยู่แต่ละเมืองแต่ความตามความเชื่อนะใช่ไหมเป็นความเชื่อว่าแต่ละพื้นที่แต่ละตำบลแต่ละเมืองเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่าตำบลสมัยก่อนก็จะอาจจะแบบแบ่งเป็นเมืองแล้วขอบเขตของเมืองก็จะมีเจ้าที่เจ้าทางดูแลกรอบอยู่สี่ด้านอะไรให้มากกำกายการพื้นที่ของเขาพื้นที่ของฝั่งนี้พื้นที่ของฝั่งนี้อะไรเงี้ยแล้วพาบอกว่าโอ้จุดนี้เป็นจุดแบ่งเมืองพอดีเลยนะครับเขาพูดคำนี้ค่ะพื้นที่แบ่งเมืองพอดีเลยนะพี่ก็เลยหันไปมองกับแฟนว่าในจุดที่เขาไปยืนเนี่ยเป็นจุดที่พี่ยกเท้าขึ้นแล้วพี่ก็นั่งชิลของพี่อยู่ตรงนั้นพอดีก็เราไม่รู้ไงเขาจะไปรู้เราไม่รู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ดีก็คือเหมือนเตือนเบาๆก็ดีถูกต้องนะครับเพราะว่าตามหลักเหตุและผลเนี่ยอย่างที่คุณดาเล่าให้ฟังว่าการที่ลำโพงบลูทูธมันจะตกลงมาได้แล้วไปถามแฟนก็อาจจะให้เหตุผลแบบบลาบลาบลาไปว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของสนามแม่เหล็กเรื่องของอะไรก็ได้ที่มันอาจจะเกิดความเย็นอากาศหนาวแล้วก็เบียดกันผมว่ามันก็ไม่น่าจะถึงทำให้มันตกได้นี่หว่าแต่มันก็เป็นเรื่องที่แปลกคือเพื่อนบอกว่าคือเพื่อนที่เอาผ่านมาเพื่อนบอกว่าถ้ามันมีแรงดึงดูดอ่ะทำไมมันไม่ดูดเข้าไปที่เหล็กมันจะดูดออกมาจากเหล็กได้ยังไงวะเพื่อนพูดอย่างเงี้ยถูกแล้วก็เนี่ยพี่ดาบอกว่าเพื่อนบอกอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยแล้วเพื่อนที่ไปนอนเองเขาก็บอกเหมือนเขาโดนอัมนี้แหละฮะเขาพูดแต่เขาไม่พูดไม่เต็มปากเพราะว่าเขากลัวเรากลัวแต่รู้สึกได้ว่าเขาแบบนอนน่ะไม่หลับไม่สนิทแน่นอนมีเรื่องกวนใจนะโอ้โหเขาบอกเลยว่าเขากระดูกกระดิกไม่ได้นู่นนี่แต่เขาตอนที่จะตั้งศาลน่ะเขาไม่กล้าเล่าหลังจากพอเราเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเนี่ยเขาก็เลยกลับมาย้อนบอกเราว่าเขาไม่กล้าเล่าแต่ตอนนี้เขาจะบอกว่าวันที่เขามานอน 2-3 ครั้งเนี่ยเขาโดนทุกครั้งเลยพอห้องครัวเนี่ยติดกับห้องแขกที่ต้องนอนครับอันนี้คืออยู่ในระหว่าง4ปีไหมหรือว่าเฉพาะแต่จงปีที่4พอดีใน4ปีเลยที่เรามาอยู่แล้วเชื่อไหมคะว่าตอนสร้างบ้านน็อกดาวน์เนี่ยพอใครถามว่าอ้าวแล้วลงเสาเข็มไหมแล้วก่อนลงเสาเข็มทำอะไรไหมอะไรเงี้ยพี่กับแฟนบอกไม่รู้ช่างมาจัดการให้ไม่เคยรู้ว่าจะต้องทำอะไรจะต้องไหว้อะไรที่เขาบอกเฮ้ยการสร้างบ้านลงบ้านเนี่ยมันต้องมีการไหว้ต้องทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเสาหลักพี่ไม่เคยรู้เลยค่ะครับโอ้ก็บอกโอ้โหหลายอย่างที่เราก็ยังมานึกในใจนะคะว่าเจ้าที่ที่นี่ก็ยังใจดีนะเพราะว่าพราหมณ์ตอนที่เขามาตั้งเนี่ยเขาบอกเจ้าที่ที่นี่ใจดีมากนะคุณอยู่มา 4-5 ปีคุณไม่เคยทำบุญบ้านเลยเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านหลักดีกว่าใช่เพราะว่าบ้านที่พี่บอกเลยมันเป็นลักษณะเหมือนบ้านน็อกดาวน์ที่เวลาจะย้ายออกอะไรเงี้ยก็แค่ไปเอาของข้างในบ้านออกแล้วก็รื้อผนังแล้วก็ไปได้เลยมันไม่ได้แบบลงแบบสองเข็มเลยโอ้เรากล่าวว่าอาสาอาทิตย์เรามาเพื่อมาทำสวนไว้เรายามเกษียณเนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านอีกหลังนึงที่เป็นจิตใจลักษณะแต่อันที่เนี่ยมันเหมือนกับว่า
แต่ก็ถามว่าหลังใหญ่ไหมก็หลังใหญ่ก็คือสำหรับเพื่อนมาเที่ยวด้วยมากินด้วยทั้งหมดเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยมีทั้งหมด4ห้องนอน1ห้องครัวจะเป็นนอกกาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเขาบอกยังไงก็ต้องทำถึงแม้ไม่มีบ้านบางทียังต้องทำบุญยังต้องทำบุญที่เลยอ๋อใช่ๆแล้วก็เรื่องของอันเนี้ยอย่างที่คุณดาเล่าให้ฟังความคิดเหมือนผมและเหมือนแม่ผมเหมือนครอบครัวผมเลยประมาณแบบว่าถ้าทำดีคิดดีเจตนาดีไม่จำเป็นต้องมีศาลอันนี้คือสิ่งที่แม่บอกผมนะซึ่งตั้งแต่ผมอยู่มาตั้งแต่เด็กบ้านที่สุพรรณก็ดีนะไปบ้านอุบลอาจจะมีนะครับบ้านสุพรรณอาจจะมีแต่ว่าบ้านที่เป็นคุณพ่อและคุณแม่อยู่จริงๆเนี่ยไม่มีศาลเลยไม่เคยมีศาลเลยเราแฟนพี่กับพี่จะทำเกษตรพอสารพิษเราคือเราทำตามที่แบบว่าที่เราดูเกษตรพอเพียงแล้วเราศึกษามาพอสมควรก่อนที่เราจะทำเราก็บอกว่าเราทำดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพรามเพื่อนของเพื่อนที่เป็นพรามเขาก็มองว่าคือมันถ้าทำไว้มันก็ดีอะไรเงี้ยอย่างน้อยถ้าไม่ทำบุญที่ยังดีเลยเขาก็มีเหตุผลใช่เพราะว่าใช่เพราะเราก็คิดได้แต่เหตุผลของฝั่งเราไงเราเก็ตเราเข้าใจในฝั่งของเราแต่ว่าฝั่งของคนอื่นล่ะฝั่งของพวกดวงวิญญาณดวงจิตเขาจะเข้าใจแบบเราไหมอันนี้ก็ไม่รู้ได้อันนี้ก็ถูกต้องนะโอ้โหแต่ว่าอยากให้เข้าไปดูในเพจพี่เวลาที่มีเผาศพหรือว่ามีคนตายหรือเวลาเขาหอนเนี่ยนะอยู่จนชินอะอยู่จนชินจะรู้ว่าหันมามองหน้ากันแล้วว่าหรือบางทีแขกดันไปในจังหวะนั้นน่ะแขกจะแบบเขาก็จะแบบตื่นตระหนกอ่ะเพราะคนกรุงเทพเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่ใกล้วัดอ่าฮะพอเขาไปเนี่ยเขาก็จะแบบขนลุกเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมหมามันเห่าเป็นทอดกันขนาดนี้แล้วเวลาหอนเนี่ยเขาไม่ได้เห่าหอนใช้คำว่าหอนหอนเป็นทอดยาวจนถ้าเป็นบ้านไหนจนสุดท้ายหอนปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเดี๋ยวจะไปหยุดบ้านตรงไหนรับกันเป็นทอดๆแหมพูดถึงเรื่องเพจแล้วนี่ก็สักนิดสิฮะไหนๆก็มาแล้วก็บอกได้เลยว่าเพจอะไรที่จะสามารถให้คนเข้าไปติดตามได้ได้เพจเข้าไปติดตามได้เพราะว่าแฟนพี่หลักๆก็คือทำไก่ชนด้วยอ๋อครับครับทำแต่ว่าส่วนใหญ่ลึกๆก็คือทำสวนป่าสวนปลาแมนปลอดสารพิษนครนายกคือเป็นลักษณะเหมือนทำเพจให้คนเข้าไปเหมือนศึกษาดูวิถีการทำไร่ทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่คือสมมุติว่าพี่ปลูกยางนาอย่างเงี้ยใบไม้ที่ร่วงลงมาเนี่ยพี่เอาไปทำอะไรพี่ก็จะเอาไปทำดินปุ๋ยใบยางนาโอ้อันนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ดีคือไม้ที่พี่ปลูกเนี่ยปลูกแล้วกี่ปีอ่ะ20ปีไม้ยางนา25ปีตัดได้ขายได้ไม้พยุงตัดได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ท่อนไม้ที่มันสลัดออกมาเนี่ยเอาไปทำอะไรได้พี่ก็เอาไปทำน้ำส้มคันไม้ก็คือไปเผาทำถ่านแล้วก็เอาน้ำส้มคันไม้เนี่ยก็ไล่มาแรงอีกทีครับเอางี้อะไรประมาณเนี้ยเราสามารถไปดูเพจนี้ได้ที่ไหนครับเข้าไปได้เลยพิมพ์คำว่าสวนปลาแมนสวนปลาแมนปอปลาสระอาเราเรือกระลอนแล้วก็แมนสระแอมาเว้นวักใช่สวนปลาแมนปลอดสารพิษปลอดสารพิษภาษาไทยเลยนะฮะปลอดสารภาษาไทยเลยค่ะแล้วก็เว้นวรรคนครนายกนครใช่แล้วก็เลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ครับนะฮะได้เลยเดี๋ยวผมย้ำให้อีกครั้งนึงแล้วกันนะฮะเอาได้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะหวังว่าส่วนของผมไม่แช่งดีกว่าแต่ขอให้4ปีในส่วนที่3ที่จะครบเนี่ยก็คืออีก12ปีพูดง่ายๆก็คือครบ12ปีแหละขอให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเนาะค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอให้มีความสุขมีเขาเรียกว่าสมหวังในทุกๆสิ่งที่ทำธุรกิจมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นแล้วกันนะครับเนาะได้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าเราเจอกันครับคุณดาสวัสดีครับได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะเดินทางมาจนถึงสายต่อไปสายที่8นะครับสายจากคุณตังกู้ภัยนี่นะฮะวันนี้คุณตังเนี่ยจะมากับประสบการณ์ที่เขาเจอมากับตัวเองเลยฮะเรื่องราวเจอตรงๆเลยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านในเขตกรุงเทพมหานครนี่แหละครับผ่านมาประมาณโอ้โหผ่านมา3วันคุณฟังฮะ3วันเองนะครับ
ให้ชื่อเรื่องว่าเพื่อนรักครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันจากคุณตังแล้วกันนะฮะสวัสดีครับคุณตังสวัสดีครับพี่ตั้มเราจะมาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันนะครับน้องตังเรื่องที่บอกว่าเพิ่งเจอมาเมื่อ3วันกับเรื่องที่ผ่านมาเพื่อนรักในที่นี้เป็นยังไงฮะคุณตังครับก็ถ้าใครฟังผมมาตั้งแต่แรกๆเลยก็จะรู้ว่าผมเสียเพื่อนคนหนึ่งไปก็คือไอ้โฟกแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็สูญเสียเพื่อนไปอีกคนหนึ่งครับก็เริ่มเรื่องเลยก่อนนะครับพี่ก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าปกติเนี่ยที่ผมจะอาศัยอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าผมไม่ได้เข้าเวรหรือผมไม่ได้กลับไปที่กรมเพื่อเรียนหนังสือเนี่ยก็คือผมจะอยู่บ้านที่นครปฐมแล้ววันนั้นคือเป็นวันเสาร์ก็คือตอนเช้าเนี่ยคือผมต้องไปเข้ากรมก็เลยตัดสินใจว่ามานอนบ้านที่จรัญมันจะได้เดินทางสะดวกใกล้กว่าจะได้ไม่ต้องไปไกลจะได้ไม่ต้องตื่นตั้งแต่ที่เที่ยงคืนตีหนึ่งเพื่ออาบน้ำแล้วก็กว่าจะขับรถมาที่กรุงเทพอีกแล้วก็จะขับรถไปที่จังหวัดนนท์อีกมันไกลมันไปหลายทอดก็เลยตัดสินใจมานอนที่บ้านที่จรัญแล้วผมเป็นประเภทที่อารมณ์แบบว่านอนดึกตื่นเช้าพี่ไม่ว่าจะนอนดึกขนาดไหนผมก็จะตื่นเช้าคือเวลาตีสี่ผมจำได้แม่นเลยพี่ว่าคือมันจะมีคลิปอยู่คลิปนึงแหละว่าผมถ่ายส่งไปละมันจะเป็นประตูบานหนึ่งแล้วก็ออกไปอีกประตูบานหนึ่งเพื่อที่เป็นทางเดินไม่ให้ผมดูดบุหรี่ระหว่างที่ผมกำลังเตาะบุหรี่ออกจากซองเนี่ยพี่ผมก็ได้ยินเสียงคนเรียกผมไอ้ตังไอ้ตังตังไอ้ตังเรียกผมที่พี่เรียกแบบมันต้องเป็นคนที่รู้จักผมแน่นอนแล้วผมก็ว่าเสียงนี้มันคุ้นก็เลยเปิดประตูเนี่ยออกมาดูก็คือเป็นเพื่อนผมชื่อว่าไอ้ต้อมไอ้ต้อมมาในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนเป็นชุดที่มันชอบใส่ผมก็ถามว่าอ้าวมาทำไมมันบอกว่ามันจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วมันจะมาหาเพราะว่ามันขี้เกียจแบบว่าไปต่างจังหวัดมันกลัวไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรของมันนี่แหละผมก็จำไม่ได้ก็มานั่งคุยกันพี่มานั่งจับเข่าคุยตั้งแต่ตีสี่ก็คุยเพื่อนนะพี่แล้วก็เคยทะเลาะกันด้วยแล้วเคยหักกันด้วยเคยทำให้พ่อแม่ผมโกรธด้วยเคยคือพูดง่ายคือเกือบตลอด9ปีพี่คือมันมานอนกินอยู่กับผมเลยอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าก็คือสนิทมากสนิทจนแบบว่าทำอะไรด้วยกันหมดทุกอย่างเลยว่ะขนาดว่าผมนั่งอุจจาระในห้องน้ำพวกมันยังเข้าไปนั่งอัดคลิปเต้นในห้องน้ำกันเลยมันถึงขั้นสนิทขนาดว่าผมไม่อายอะไรแล้วอ่ะก็คือเพื่อนกันแล้วอ่ะก็นั่งคุยกันดีนั่งคุยตั้งแต่ตีสี่กับตีห้านั่งคุยระยะประมาณชั่วโมงกว่าตัวพ่อผมเนี่ยผมเรียกพ่อว่าจ๋าผมก็แทนพ่อผมนะตัวว่าเป็นจ๋าผมเรียกพ่อว่าจ๋าตัวพ่อจ๋าเนี่ยเขาก็เดินออกมาจากห้องแล้วก็มาเปิดประตูแล้วเขาถามมาคุยกับใครอยู่ผมก็เลยหันไปหาพ่อจ๋าแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยคุยกับไอ้ต้อมอยู่ไอ้ต้อมมันจะไปไอ้ต้อมมันจะมาลามันจะไปต่างจังหวัดแล้วแต่ระหว่างที่ผมหันมาหาไอ้ต้อมเนี่ยคือไอ้ต้อมไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วผมก็คงคิดว่ามันคงกลัวที่ว่าพ่อกับแม่ยังไม่หายโกรธมันอยู่หรือเปล่ามันก็เลยแอบหนีกลับไปก่อนตอนนี้ผมกำลังคุยกันแล้วมันก็เดินออกไปเลยเสร็จปุ๊บนี้เขาบอกมึงจะบ้ามึงนั่งคุยอยู่คนเดียวผมก็บอกจะบ้าได้ไงเนี่ยจ๋าก็ดูผมถือบิ๊กออกมา2ขวดบุหรี่2ตัวจ๋าคิดว่าผมนั่งคุยใครอ่ะคุยพี่อ่ะผมก็พูดเล่นๆอะไรประมาณนี้ไปทีนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะพี่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะจนกระทั่งว่าแต่งตัวอาบน้ำอะไรเสร็จเนี่ยพอไปถึงที่โรงเรียนเนี่ยก็ทำการเรียนปกติเพื่อนคนหนึ่งผมเนี่ยโทรกลับมาหาผมโทรจิกมาหลายสายมากพี่ตั้มผมเลยรับสายเพื่อนคนนี้แล้วผมถามว่ามีอะไรทำไมโทรจิกขนาดนี้มีอะไรหรือเปล่ามันบอกว่าไอ้ต้อมอ่ะเสียนะผมถามมึงบ้าปะเนี่ยตอนที่4ยังนั่งคุยกับมันอยู่เลยมันบอกเสียอะไรจริงๆมันเป็นเชื้อราในสมองมันเสียไว้ตอนที่หมอชันสูตรอ่ะมันเสียประมาณตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่ง
ผมก็ถามแล้วมึงรู้ได้ไงมันบอกว่าตอนที่มันกำลังเข้าบ้านเนี่ยคือมันไปเจอพ่อของไอ้เจ้าต้อมกำลังไปที่วัดเพื่อที่จะมาปรึกษาหลวงพี่เรื่องว่าเขาจะจัดงานแต่เขาไม่มีตังค์หลวงพี่เขาก็แนะนำอะไรประมาณนี้คือไอ้ตัวเจ้าเวอร์ก็คือด้วยความว่าเป็นพ่อเพื่อนนะพี่ต้อมก็เลยเข้าไปทักทายตัวเจ้าของพ่อต้อมก็เลยบอกว่าเนี่ยต้อมเสียนะเสียเพราะโรคนี้ทีนี้ผมก็ทราบข่าวพี่ก็คือตอนนั้นวันนั้นผมลาออกมาเลยนะขอลาครึ่งวันเพื่อไปหาเจ้าต้อมไปดูเพื่อนครั้งสุดท้ายแต่มันก็คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของผมผมก็เลยบอกว่าพ่อรู้ไหมสรุปว่าพ่อจะทำยังไงต่อพ่อจัดงานที่นี่หรือพ่อจะทำยังไงเจ้าพ่อเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเจ้าต้อมเนี่ยกลับต่างจังหวัดเดี๋ยวจะเอาตัวเจ้าต้อมเนี่ยกลับต่างจังหวัดผมเลยถามพ่อว่าพ่อแล้วพ่อมีรถหรือยังพ่อมีน้ำมันค่ารถหรืออะไรยังพ่อบอกเขาไม่มีเขายังตั้งหลักไม่ได้เลยเขายังทำอะไรไม่ถูกทีนี้ผมก็เลยบอกพ่อไปว่างั้นพ่อไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเรื่องรถเรื่องน้ำมันอะไรเงี้ยจะผมเคลียร์กับลูกพี่ผมเองก็พอวันถัดมาก็คือมันจะเป็นวันอาทิตย์นะพี่ก็คือวันนั้นก็คือผมให้รุ่นพี่เนี่ยไปรับทางตัวเจ้าต้อมนะที่โรงพยาบาลเพื่อที่ไปส่งที่บ้านเกิดเขาบ้านเกิดเพื่อนบ้านเกิดตัวมันทีเนี้ยผมก็ได้ไปด้วยเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยผมลาเลยผมลาหยุดเลยเพราะว่าเพื่อนทั้งคนผมก็คืออย่างน้อยก็ขอส่งครั้งสุดท้ายก็ยังดีนะก็คือทำการลาหยุดเลยแล้วผมก็ไปส่งมันเสร็จปุ๊บพี่นะผมก็คิดได้ว่าวันเนี้ยวันจันทร์ที่เมื่อวานเนี่ยผมหยุดผมก็แบบจุดธูปนะพี่ตอนวันอาทิตย์ก็บอกผมว่าเพื่อนถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาหานะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาหาไม่ต้องห่วงอยู่นี่แหละครับอยู่บ้านถึงบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเพื่อนมาหาเรามาถ่ายรูปรวมกันทีนี้ผมก็กลับมาพี่กลับมามันก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรผมก็คือทำการเหมือนเดิมพี่เป็นคนที่นอนดึกตื่นเช้านะพี่ก็คือทำการเข้าห้องนอนเหมือนเดิมแต่งตัวนอนอาบน้ำนอนก็ตื่นมาตีสี่เหมือนเดิมพี่และเวลาเดิมพี่ผมก็กำลังทำการเตาะบุหรี่อยู่ผมก็ได้ยินเสียงตังตังตังผมก็เลยรู้แล้วพี่ว่าไงมันก็ต้องเป็นไอ้ต้อมแหละคือผมก็ไม่ได้กลัวพี่ฉันก็ไม่ได้กลัวเลยนะคิดถึงด้วยซ้ำครับเลยรีบเปิดประตูออกมาดูพี่ตามผมพูดตรงๆเลยนะพี่จ้ะตอนก่อนหน้าเนี่ยประมาณปีถึงสองปีผมได้หักกับไอ้เจ้าต้อมเนี่ยไปโกรธกันคือได้โกรธกันทะเลาะกันไปแล้วคือเจ้าต้อมคือไปทำงานเป็นก่อสร้างแล้วมันก็แบบว่าเหมือนไปติดยากับทางนู้นนะพี่ทำการติดยากับทางนู้นก็คือตัวมันจะผอมมากเลยนะพี่แบบผอมสู้เลยจากคนนู้นอ้วนเลยอ่ะครับวันนั้นคือวันอาทิตย์คือวันที่ผมร้องไห้อยู่ดีผมก็ร้องไห้ขึ้นมาเลยคือผมเห็นตัวเจ้าต้อมอ่ะพี่มันอ้วนท้วมสมบูรณ์เหมือนตอนที่คือมันยังอยู่กับเราอ่ะแล้วมันก็ยิ้มแล้วมันก็บอกว่าวันเนี้ยกูกลับบ้านแล้วนะไว้เจอกันเพื่อนพี่ตั้มเคยเห็นเวลาเขาฉีด ป๊อกกี้ไหมพี่มันจะเป็นละอองน้ำฟ็อกกี้ที่มันฉีดแบบใส่ต้นไม้ที่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่พี่ที่เวลาฉีดเนี่ยจะเป็นละอองน้ำครับฝอยๆครับใช่ตัวเจ้าต้อมเนี่ยมันเหมือนป๊อกกี้เลยพี่ตัวมันก็แบบก็ค่อยหายไปหายไปหายไปโหโอ้ครับต่อหน้าต่อตายนะพี่คือเห็นตรงนั้นต่อหน้าต่อตาเลยผมก็พูดลอยๆพี่ว่ารู้แล้วเดี๋ยวไปหานะ
ก็ทำการนัดเพื่อนพี่รวมตัวกันนัดเพื่อนรวมตัวกันคือไปหาเจ้าต้อมครั้งสุดท้ายพอไปถึงเจ้าต้อมครั้งสุดท้ายใช่พี่แล้วก็ไปจุดธูปตรงหน้าโรงมานะพี่นะแล้วก็บอกว่าต้อมครั้งเนี้ยวันเนี้ยคือวันสุดท้ายของเราแล้วนะที่กูจะอยู่กับมึงในร่างของมึงแต่ถ้ามึงได้ยินกูมึงก็ไม่ต้องห่วงมึงไม่ต้องคิดว่ากูยังจะโกรธมึงไม่คิดว่าพ่อแม่กูจะโกรธครับกูให้อภัยมันทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นมาผมก็ปักรูปพี่แล้วผมก็เรียกเพื่อนมานั่งรวมกันมานั่งถ่ายรูปรวมกันแล้วผมมันจะเว้นช่องไว้ตรงกลางคือแทนเป็นผู้ผมเวลาผมยืนอ่ะผู้ผมจะมีจุดของตัวเองกันผมก็จะเว้นช่องที่ไอ้ต้อมเนี่ยมันต้องยืนอ่ะผมก็จะเว้นตรงนั้นไว้พี่ตั้มพี่คือแบบณตอนนั้นผมรู้ตัวเองหรือว่าผมไม่โอเคเลยที่แบบว่านอนด้วยกันมาพี่ทุกคนมันมีกลิ่นตัวเฉพาะอยู่แล้วพี่เข้าใจมันนอนด้วยกันมามันอยู่ด้วยกันมามันอาบน้ำด้วยกันมามันคุยเล่นด้วยกันมามันอยู่ด้วยกันมามันได้กลิ่นตลอดครับกลิ่นไอ้ต้อมมันลอยเหมือนมันลอยมาตามทูบอ่ะครับพี่แล้วมันทำให้เรารู้เลยว่าไอ้ต้อมมันยังอยู่กับเรานะมันยังอยู่ข้างเราเสมอเลยครับผมก็เลยพูดลอยๆไปนะตอนนั้นกับเพื่อนทุกคนได้กลิ่นหมดเลยนะพี่ทุกคนหันมามองผมกันหมดเลยผมก็เลยพูดไปว่าต้อมตอบมันยังไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะทุกคนให้อภัยมึงถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้มึงกลับไปเป็นเพื่อนพวกกูอีกนะครับก็พอหลายจะถ่ายรูปทำอะไรเสร็จใช่ไหมพี่ก็คือทำการเผาเจ้าต้อมพวกผมก็ไปยืนร้องเพลงที่อยู่ในห้องเราชอบร้องเล่นกันชอบอยู่ด้วยกันร้องเพลงหนึ่งเล่นกันมาตลอดก็จะร้องเพลงนั้นกันบีครับพวกผมไม่ใช่ที่แบบว่าเราจะร้องเพลงเราละนายหรืออะไรพวกนี้คือเราเคยร้องเพลงอะไรด้วยกันมาแล้วก็จะร้องไม่หยุดเลยบีร้องจนกว่าว่าเขาจะเสร็จอ่ะพอเขาเผาอะไรกันเสร็จปุ๊บผมก็ไม่ได้รอเก็บกระดูกผมก็เลยบอกหาแม่หาที่แม่ผมว่าต้อมวันสุดท้ายแล้วนะหลังจากวันนี้เราจะไม่ได้เจออีกแล้วนะเพื่อนกูรักมึงอ่ะมึงอยู่บ้านมึงกันนะขอบคุณเสมอครับขอบคุณเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดขอบคุณจริงๆที่เข้ามาเป็นรอยยิ้มให้พวกกูใจเย็นนะต่างนะพี่เข้าใจแหละอารมณ์อย่างเงี้ยเป็นเหมือนกันทุกคนยังอยู่ในช่วงของการทำใจแหละครับแล้วพี่ก็เชื่อว่าน้องต้อมอ่ะที่คลุกคลีกับเรามาตั้งแต่อายุประมาณสัก11 12ได้9ปีเนี่ยมันไม่ใช่ระยะเวลาที่น้อยมันเยอะความผูกพันความใส่ใจความรักกันซึ่งกันเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนสถานะต่างต้องทำใจให้แข็งแรงนะลูกพี่จะบอกว่าเขาเปลี่ยนสถานะในที่นี้คืออะไรใจอ่ะเขายังคงอยู่กับพวกเราอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับตังเผลอๆตอนนี้เขาอาจจะนั่งอยู่ข้างๆตังก็ได้แต่ว่าร่างกายของเขาเนี่ยกายหยาบของเขาเนี่ยเขาไม่มีแล้วแต่เขาเปลี่ยนไปอยู่บนฟ้าแล้วมองลงมาที่ตังกับเพื่อนๆแล้วพี่ก็เชื่อว่าณตอนนี้น้องต้อมเองอ่ะเขาคงไม่อยากเห็นตังเสียน้ำตาถ้าสื่อกันได้จริงๆเนี่ยเขาก็อยากจะอยู่กับต้อมอยู่กับตังแล้วก็เพื่อนๆนั่นแหละครับพี่หนูว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ที่สุดก็คือเราต้องแข็งแรงนะตังนะทำใจให้ดีพี่เชื่อว่าต้อมที่เขามองลงมาจากบนฟ้าเนี่ยเขาอยากให้ตังเนี่ยทำใจให้สบายใจไม่ต้องเป็นห่วงเขาถึงแม้ว่าตอนนี้น้องต้อมเขาเผาไปแล้วใช่ไหมครับเผาไปเมื่อวานเนี่ยพี่ตอน
ตอนสี่โมงกว่าเผาแล้วหลังจากนี้เนี่ยทางคุณพ่อของน้องต้อมเขามีการคุยกับพวกเราหรือว่าคุยกับคุณพ่อของตังไว้ว่าจะเอาเท่าของคุณต้อมเนี่ยไปลอยอังคารไหมหรือว่าจะเก็บเอาไว้ก่อนพี่พวกผมขอนะพ่อที่พวกผมขอนะครับกับพ่อก็คือผมบอกพ่อเขาว่าพวกผมกลับก่อนนะตอนนั้นพวกผมบอกว่าพวกผมกลับก่อนนะพ่อบอกว่าไม่รอเก็บกระดูกกันหรอผมบอกพ่อกลับกรุงเทพไหมพ่อบอกพ่อกลับกรุงเทพแต่พ่อจะลอยกระดูกไอ้ต้อมที่นี่ก่อนผมก็เลยบอกพ่อว่าพ่อบุคคลก็ทุกคนพี่ในที่เข้ามาในครอบครัวของผมนะผมใช้คำว่าครอบครัวเลยนะคนที่เข้ามาในครอบครัวผมทุกคนจะมีเป็นแหวนทุกคนถอดแหวนหมดเลยพี่แล้วก็เอาเข้าไปในกระดูกไอ้ต้อมแล้วผมก็บอกพ่อว่าพ่อผมฝากมันคือพวกผมนะเอาแหวนพวกผมมาลอยไปกับไอ้ต้อมได้เลยพอนะตรงนั้นเสร็จใช่ไหมพี่ผมก็ขึ้นรถกันเราเช่ารถตู้ไปนะพี่นะพี่ตั้มเคยเห็นเวลาเราปิดประตูรถตู้เนี่ยมันเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าประตูรถตู้มันจะค่อยๆเลื่อนมาฟืดกรึบเข้าล็อกแล้วมันจะมีเสียงดังกรึบก็คือแม่เหล็กมันดูดมันเป็นเหมือนแม่เหล็กขั้วเดียวกันนะพี่คือพอมันจะปิดปุ๊บมันเด้งออกแล้วก็รถเนี่ยก็ยั่วคือยั่วแบบรู้เลยว่ามีคนขึ้นมาบนรถตู้อะพี่ลักษณะเหมือนประตูมันยังไม่ปิดเหมือนเซ็นเซอร์มันมีการรับรู้ว่าเฮ้ยมันยังมีอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านนอกจะเข้ามาแล้วก็มีน้ำหนักของรถที่เอียงไปข้างนึงเหมือนคนกำลังจะขึ้นมาบนรถจริงๆใช่พี่พวกผมก็เลยพูดกันว่าต้อมเนี่ยบ้านมึงเนี่ยที่มึงเกิด อยู่ที่เนี่ยแหละเปลี่ยนไม่ได้จะมาเที่ยวบ่อยๆเพื่อนจะมาหาพ่อบ่อยๆจะไปหาแม่บ่อยๆนะถ้าพ่อแม่กลับมาจะไปหามึงบ่อยๆแล้วพวกผมก็ปิดประตูเลยนะพวกผมไม่ได้เรียกไอ้ต้อมลงรถเลยพี่ผมก็ปิดประตูเลยก็มาถึงที่เนี่ยมาถึงกรุงเทพนะซอยบ้านผมเนี่ยที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยถึงที่เนี่ยประมาณ2 ทุ่มกว่าถึงที่เนี่ยมา2 ทุ่มกว่ามันก็จะเป็นซอยเปลี่ยวมีแค่ต้นมะขามต้นหนึ่งแล้วก็หลอดไฟที่ไม่ค่อยสว่างมากพี่ใช่ไหมไอ้ต้อมมันมานั่งรออยู่หน้าร้านผมอ่ะครับมันนั่งรออยู่ที่หน้าร้านผมอ่ะวันแรกที่มันมานั่งคุยกับผมอะที่ผมไม่รู้ว่ามันเสียนะมานั่งรออยู่ที่หน้าร้านและพี่ไอ้ต้อมอะมันเป็นคนที่เป็นพวกว่าชอบเจาะหูจะเจาะหูหลายๆรูชอบใส่แหวนเต็มนิ้วจำผู้ผมเห็นกันหมดเลยว่าที่นิ้วไอ้ต้อมอะคือแหวนผู้ผมทุกคนเลยเป็นแหวนของพวกผมทุกคนเลยที่อยู่บนนิ้วไอ้ต้อมที่พวกเราทุกคนมอบให้กับคุณพ่อเขาในวันนั้นใช่พี่ก็คือวันเดียวกันนั่นแหละที่ผมกลับมาแต่พวกผมทำเป็นไม่เห็นนะพี่ครับแต่เห็นกันทุกคนแต่ก็แกล้งทำเป็นไม่เห็นแล้วก็แยกย้ายกันแล้วก่อนที่ผมจะเข้าบ้านก็พูดลอยๆว่าถ้าคิดถึงก็เข้ามาหาในฝันกูบ้างนะกูยังรอมอยู่นะครับแต่ผมเดินเข้าบ้านไปพี่ผมเดินมันคิดถึงนะพี่ใช้คำว่ามันคิดถึงอะผมก็เลยรีบวิ่งเปิดประตูออกมาคือไอ้ต้อมก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วครับแล้วผมก็เลยพูดไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงพวกกูอยู่ได้ต่อให้ขาดรอยยิ้มของมึงไปสักคนหนึ่งพวกกูก็อยู่ได้ไปเถอะเพื่อนไปเจอกันนะจนถึงณเวลาเนี้ยผมก็ยังนั่งอยู่ที่เดิม
นั่งอยู่หน้าร้านผมนั่งหวังว่าต้อมมันจะเดินผ่านมาก็ยังไม่เจออะไรเลยพี่ครับนะเขาอาจจะไปดีแล้วก็ได้ไปเกิดแล้วก็ได้น้องตังนะครับอย่างที่พี่บอกนะถ้าเปรียบเสมือนตอนนี้ต้อมเองเคยอยู่ในตำแหน่งของเพื่อนเราเคยอาจจะเล่นฟุตบอลมาด้วยกันตำแหน่งไหนไม่รู้อะแต่จะบอกว่าตำแหน่งเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันอยู่ไม่นานหรอกแต่ว่าตำนานเนี่ยมันจะอยู่ตลอดไปเราก็คือเพื่อนเขาเขาก็คือเพื่อนเราณตอนนี้เขาก็คงอยู่ในใจเราแหละต้องมีสติแล้วก็เข้มแข็งนะเพื่อนๆหลายคนในห้องสตรีมมิ่งตอนนี้ก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับคุณสิทธิ์ก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณตังนะฮะแล้วก็หลายๆคนนะมีคุณรัตซาสยิเหรอฮะบอกว่าเพื่อนแท้เหมือนกันคุณ PSM ก็บอกว่าสู้ๆนะตังคุณ ST ก็บอกว่าเสียใจด้วยนะครับแล้วก็มีหลากหลายคนเลยครับคุณวลีก็เสียใจด้วยนะเศร้ามากเหมือนกันนะครับในเรื่องของมิตรภาพนะฮะอย่างที่พี่บอกนะเข้มแข็งเนาะตังเนาะเพราะว่าคนเราเนาะมันก็ไม่มีอะไรที่มันไม่แน่นอนแหละฮะเพียงแต่ว่าคนที่เขาไปแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะไปอย่างสบายแล้วล่ะส่วนพวกเราเนี่ยก็อาจจะต้องสู้กันต่อไปแล้วก็เราก็จะเอาคนที่เขาสบายแล้วมาอยู่ในใจของเราพร้อมที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนสถานะขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วมองเราลงมาตอนนี้อย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้เป๊ะเลยเขาอาจจะอยู่กับตังก็ได้อยู่ข้างๆตังก็ได้เวลาตังออกไปทำงานออกไปช่วยเหลือคนไปนั่งกินข้าวเขายินดีต้อมเขาก็จะอยู่ข้างๆเราคอยดูแลคอยเซฟเราทุกอย่างรวมจนถึงเพื่อนๆที่เคยคุกคลีกันมา9ปีขอให้9ปีเนี่ยเป็น9ปีที่เปี่ยมล้นไปด้วยมิตรภาพแล้วกันแล้วก็สิ่งดีๆนะเพราะว่าพี่ ก็ฟังแล้วก็เศร้าเหมือนกันเรื่องของการสูญเสียเพื่อนพี่ก็เข้าใจนะแต่ว่าตรงนี้ดีที่สุดก็คือเราให้กำลังใจแล้วกันแล้วกันเนาะมันคือมันพวกผมไม่ใช้คำว่าเพื่อนนะพี่พวกผมใช้คำว่าครอบครัวไปแล้วพี่คือแบบมาอยู่ในบ้านที่ผมขอแม่เลยนะว่าแม่ผมไม่ขอออกจากบ้านนะแต่ผมขอพาเพื่อนเข้ามาในบ้านนะครั้งแรกผมมีเพื่อนมาแค่คนเดียว2คน3คน4คนจนเรื่อยๆมาจนถึง12คนมาอยู่ในห้องเดียวกันถึงแม้ว่าตอนนั้นผมแม่งแบบจะเกเรมั่งจะอะไรมั่งเข้าใจลูกแต่ผมว่าเพื่อนผมทุกคนนะพี่นะถึงตอนเนี้ยถึงไอ้ต้อมไอ้โฟกผมกล้าพูดเลยนะพี่ว่าความว่าผมอยากเปิดใจรับเพื่อนใหม่ผมอยากเปิดใจรับเพื่อนใหม่นะพี่เดี๋ยวมันคงไม่ได้สนิทขนาดเนี้ยก็ดูแลจิตใจเราก่อนพี่เขียนไหมคือผมไม่เคยมีวันเกิดมาตั้งแต่อายุ7ขวบผมไม่มีวันเกิดเลยนะพี่ตั้งแต่อายุ7ขวบครับผมได้ต้อมไอโฟกับเพื่อนกลุ่มเนี่ยพี่จะเย็นลูกเข้าใจเข้าใจแหละนะคนรักกันแหละเขาก็จะเห็นดีเห็นชอบไปกับเราพวกเดียวกับเรานะแต่อย่างที่บอกนะก็ทำยังไงได้ตอนนี้เราก็ต้องสู้ๆแหละนะครับเข้มแข็งเอาไว้นะคิดถึงแล้วก็จดจำในสิ่งดีๆที่เคยได้พบปะกับเขาแล้วก็เชื่อว่าในเร็ววันนี้เราจะก้าวเขาเรียกว่าจะก้าวผ่านมันไปได้ด้วยดีแล้วกันเนาะมันเป็นธรรมชาติของโลกทุกคนน่ะหนีความตายไม่พ้นหรอกครับจะช้าจะเร็วก็ต้องจากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือคนที่อยู่เนี่ยมันจะต้องทำให้ดีที่สุดเว้ยนะแล้วเราก็เชื่อว่าเพื่อนอยู่ในใจเราไม่ใช่แค่เพื่อนมันคือคนในครอบครัวเราเลยอ่ะเอามายังไงก็เชื่อว่าเราก็จะอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนาะใช่พี่ตั้มคือแบบผมแบบเวลาผมมีตังค์นะพี่ไอ้ต้อมมันจะเป็นคนที่ชอบอยู่ห้องพี่ตั้งแต่ว่าเราแยกย้ายจากบ้านผมเข้าไปนะครับต่างคนต่างไปอยู่บ้านเคยต้อมมันจะไปอยู่ห้องมันห้องหนึ่งผ
ผมจะเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยพี่ที่จะไปลากไอ้ต้อมออกจากห้องนั้นอะแล้วก็ไปนั่งกินข้าวกันครับครับพี่ตามไอ้ต้อมเป็นคนที่แบบว่าแพงมันจะไม่กินนะพี่อืมเข้าใจเข้าใจผมก็ต้องคอยโกหกมาตลอดแต่พี่ว่าเฮ้ยมึงต้องเครียดมึงต้องซีเรียสหรอกว่ากูไม่มีตังค์จ่ายอันนี้ดีรับทราบอืมมึงเห็นไหมเนี่ยเขามีโปรโมชั่นผมก็พยายามโกหกมันนะพี่นะครับให้มันมานั่งกินกับพวกผมให้มันมีความสุขอ่ะอืมแต่ผมไม่คิดว่าตลอดที่2ปีที่ผ่านมาที่ผมตัดกับมันมาเนี่ยแล้วก็เพิ่งจะมาดีกันไม่ถึงปีเนี่ยผมไม่ใช่เวลาที่แบบจะกลับมาเหมือนเดิมกันเนี่ยที่แบบต่างคนต่างมีงานทำกันแล้วอะครับผมเคยนะพี่ตอนนั้นผมจำได้ไหมตอนนั้นผมอายุ15ผมยืนดื่มบุหรี่อยู่ท้ายซอยกันแล้วผมบอกว่าผมอยากเห็นพวกมึงขอพูดหยาบหน่อยนะพี่ว่ากูอยากเห็นพวกมึงโตนะเว้ยแล้วก็กลับมายืนดูบลีกับตรงกูตรงเนี้ยอีกสักครั้งหนึ่งครับแต่ก็มันยังไม่ถึงเวลาที่ผมต้องมานั่งดูบลีกันตรงนั้นอีกสักครั้งหนึ่งอะพี่มันก็ไม่เหลืออะไรวะไม่เป็นไรคิดในแง่พี่นะถ้าพี่มองในมองแง่ของพี่มองโลกในแง่ดีซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาของตังนะตอนนี้ก็ได้เพราะว่ามันต้องใช้เวลาเรื่องแบบนี้อาจจะต้องใช้เวลาเลยแหละนะครับเพราะว่าการเวลาเนี่ยมันจะช่วยเยียวยาจิตใจของเราเองแต่ถ้าต่อไปถ้าพี่คิดจะมานั่งสูบบุหรี่อะไรก็ตามแต่เนี่ยพี่จะพกเลยเว้ยทำเป็นกรอบรูปมาอ้าวไปไหนไปด้วยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วกูสะพายกรอบรูปเพื่อนไปด้วยขี่ไปเลยอ้าวนั่งที่ไหนวางรูปไปอ้าวจะไปกินอะไรวางด้วยกันใจมันจะอยู่กับเราอย่างนี้แหละแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของการแบบจิตใจนะเยียวยาทำให้รู้สึกดีขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่มันทำให้เรารู้สึกแบบเรายังอยู่กับเขาพี่เชื่อว่าอารมณ์ของเราตอนนี้มันแซดมันเศร้าพี่ก็พยายามอยากจะให้เราเนี่ยมีความรู้สึกใจสู้แล้วกันนะฮะเริ่มต้นกับมันให้ได้นะเพราะว่าอายุขนาดตังตอนนี้ข้างหน้าต่อไปตังยังต้องเจออะไรอีกเยอะแยะมากมายลูกกว่าที่จะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ได้คนหนึ่งประสบการณ์จะสอนเราทุกอย่างแหละแล้วก็พี่ก็เชื่อว่าสิ่งที่มันสูญเสียไปตรงเนี้ยมันอาจจะกระทันหันเพิ่งจะ3วันเองกับการสูญเสียเพื่อนที่ชื่อต้อมแล้วก่อนนั้นก็เสียเพื่อนที่ชื่อโฟกไปพี่เข้าใจแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลพี่อยากจะบอกว่าเราต้องแข็งแรงนะต้องสัญญากับพี่ก่อนแข็งแรงพี่เออผมแข็งแรงแล้วก็อย่าไปคิดอะไรที่มันแบบโอ้รู้สึกเศร้าปล่อยมันไปคิดว่าสิ่งที่มันผ่านไปแล้วคือเมื่อวานเว้ยตัดไปเรากลับไปแก้ไขอดีตหรือกลับไปแซดไปอะไรต่ออะไรไม่ได้แล้วอนาคตเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่ทำก็คือยังไงครับวันนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดสิ่งที่ทำให้ดีที่สุดสำหรับเราคืออะไรเข้มแข็งขยายความต่อยอดเข้มแข็งคืออะไรเลิกเศร้าเสียใจให้กำลังใจตัวเองคิดซะว่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปในเรื่องของอาสากู้ภัยก็ดีมันคือการต่อยอดส่งบุญให้เพื่อนกูเว้ยเราจะต้องผมร้องไห้นะพี่ผมไม่ได้เศร้าเลยนะพี่แต่ผมมันรู้สึกดีอะพี่ดีไม่ดีเพราะว่าเพื่อนตายนะแต่มันดีที่ว่ามึงไปแล้วอะเออมึงก็ยังกลับมาหากูอะอันนี้คือเขาห่วงเพื่อนคือมึงไปแล้วอะรู้ว่าตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองตายยังไงแต่ยังมานั่งดูบุหรี่ผมก่อนเลยก็เข้าใจก็เอางี้ตังอย่างที่พี่บอกแหละนะครับช่วงที่เราเจอเขาช่วงหลังจากที่เขาเสียไปแล้วเนี้ยเขาก็อาจจะยังมีห่วงอยู่แต่พอเขาเห็นภาพรวมว่าตังรู้สึกดีกับเขารู้สึกว่าใส่ใจกับเขารู้สึกว่าเอ้ยเราเต็มที่แล้วนะเขาก็เลยเปลี่ยนสถานะจากที่เคยเป็นห่วงอยู่เหลือไว้แต่ความทรงจำและก็ใจที่ยังอยู่ตอนนี้เขาขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วเอาเป็นว่าขอให้เรื่องนี้นะครับต่างผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันนะเพราะว่าถ้ายิ่งพูดไปมันจะยิ่งแบบดึงอาการให้เราเศร้าเราคิดถึงเขาได้นะครับพี่เป็นกำลังใจหลายคนในห้องส่งในส่งข้อความปั๊บๆให้กำลังใจเรานะครับคุณโทมัสก็บอกว่าการเวลาจะช่วยเยียวยาเราได้นะครับแล้วก็คุณแยมมี่บอกว่ายังไงเวลาก็ไม่สามารถหวนกลับได้แต่ก็ทุกคนให้กำลังใจ
น้องตังแล้วกันข้ามผ่านไปให้ดีวันข้างหน้าวันต่อๆไปตั้งใจในการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้บุญส่งต่อยอดให้กับคุณต้อมนะสัญญาพี่นะก็จะดีขึ้นนะพี่เชื่อแหละแต่ตอนเนี้ยถ้ามันร้องไห้เฮ้ยเอาไปเลยร้องให้มันเต็มที่ไปเลยเอาให้สุดแต่พอมันสุดเสร็จหยุดแล้วเดินต่อไปโอเคนะรู้เรื่องพี่ครับโอเคพี่เข้าใจความรู้สึกแหละนะแต่ว่าถ้าฟังแล้วมันจะดูแซดพี่จะดึงให้เราเศร้าไปพี่ไม่อยากให้เราเศร้าแล้วอยากให้เรารู้สึกดีโอเคได้ครับน้องตางยังไงก็ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียของเพื่อนเราเพื่อนรักเราด้วยนะครับยังไงก็สงบสติอารมณ์แล้วก็ทำใจให้แข็งแรงตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเนาะลูกชายครับโอเคขอบคุณมากครับตางกู้ภัยขอให้ข้ามผ่านความรู้สึกนี้ไปได้ไวๆนะเพื่อนๆในสตรีมช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับรวมเรื่องเล่าสุดช็อกสนับสนุนโดยกองสลับพลัสลอตเตอรี่ออนไลน์ถูกกว่าซื้อง่ายโอนไวจ่ายเต็ม